หลายจัหลายแล้วนะมาแล้วมาแล้วนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนค่ะพี่ส้ม <laughs> เอาละค่ะมาแล้วค่ะครูมาแล้วสิบ <laughs> นาทีสิบเอ็ดเนี่ยขอโทษด,ด้วยอ่าไปสิบสองแล้วด้วย <laughs> ขอโทษด,ด้วยนะคะที่ให้ทุกคนต้องรอนะพ <laughs> อดีระบบนางร่มค่ะคือเราทำกันสองคน ยายนะคะใยงอ,อก,กับายสม้มนะคะอ่าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาแล้วค่ะนขอดูซีไขรเข้ามาแล้วอ,อาจจะต้องบอกให้พี่ๆเขาเขียนชื่อเวละค่ะคำถามอ่ะโอเคอ่าโอเค <11 S 1> ทุกโอเข้ามาสิบเอ็ดคนแล้วมามามามมา,มาอะนุโมธนาสาธุนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเออจริงๆแล้วอะ่ะมันมีวิธีการเปลี่ยนชื่อ แต่ครูก็ไม่รู้หรอกว่าเปลี่ยนครูก็ไม่สามารถอธิบายได้เอาเป็นว่าใครที่พิมพ์อะไรเข้ามาถ้าจะมีคําถามให้พิมพ์ชื่อตัวเองเข้ามาด้วยนะคะเ,เช่นเงาะแล้วก็จุดๆแล้วก็ค่อยพิมพ์คําถามเพราะว่าตอนนี้มันขึ้นเป็นคําว่า Facebook user มันไม่ขึ้นชื่อเนื่องจากครูเงาใช้โปรแกรม Steamyard นะคะ Steamyard เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อด้วยระบบของเขาเนี่ยมันจะไม่ขึ้นชื่อเราให้นะฉะนั้นใครที่เข้ามาแล้วนะคะอ่า เสียงชัดไหมรบกวนบอกครูทีเสียงครบไม่ใช่เสียงครบเสียงชัดให้เอชื่อตัวเองเข้ามาด้วยโอเคีรยวครูขอดูก่อนนะมีใครเข้ามาแล้วอะคุณอันนี้ครูต้องดูใน Facebook ของครูแต่ถ้าเกิดในเอชื่ออะไรนะในในคอมพิวเตอร์ของครูที่ที่จะใช้สอนวันนี้จะไม่เห็นชื่อนะคะค,ญญคุณธัญรัตน์ใช่ไหมคุณธนรัตน์นะคะอันอใอส่ตาแหละงนะไม่ใช่อย่างนี้แหละเดี๋ยวดูงี้เออต้องดูยาว คุณธนรั์คุณกิฟคุณนภพนคุณเล็กกี้คุณเสาวันนีคุณเลดี้เกตเป็นคุณเป็นสิ่งใหม่คุณยันนิพัฒน์คุณอนัญญาน้องทีคุณยุ้ยพี่น้ำฝนโอเสียงชัดขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่พิมพ์บอกมานะคะโอเคคุณโอเคคุณมลุดีเข้ามาแล้วนะคะคุณน้ำอ้อยคุณจุธาทิพย์โอ้โหอนุโมทนากับทุกคนจริงๆเลยนะคะ วันนี้ใครที่อยากรู้เอ่อครูต้องบอกเรียนบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าพระอาจารย์เนี่ยชมอยู่ด้วยนะคะพระอาจารย์เนี่ยจะร่วมดูอยู่ด้วยเพื่อเพราะว่าส่วนหนึ่งครูก็ให้พระอาจารย์น่ได้ช่วยดูมาละแล้วก็พระอาจารย์ท่านก็อยากอยาก,อยากจะช่วยดูด้วยตรงนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีอะไรที่เอ่อทางบ้านถามมาแล้วครูว่าตอบไม่ได้นะคะก็จะ ถามไปทางพระอาจารย์นะคะแต่พระอาจารย์น่าจะอยู่กับเราได้ถึงแค่ประมาณ11บเอโมงเพราะว่าสิบเอโมงท่านจะต้องไปฉันเพลน,นะคะแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอนให้ถามเลยอย่าปล่อยผ่านแต่ถ้าเกิดเป็นคําถามที่นอกเหนือจากเรื่องที่ครูสอนอาจจะเป็นคําถามที่ลึกขึ้นหรือเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างที่ที่ครูอาจจะตอบไม่ได้หนึ่ง สออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับตรงนี้ครูก็จะขออนุญ,ญาตยกยอดแล้วไปตอบให้ในรายการถามตอบทุกคําถามกับพระอาจารย์ต้นนะคะส่วนถ้าใครสงสัยในขณะที่กําลังสอนอยู่เนี้ยให้ถามเลยอย่ากเก็บงําเพราะมันจะได้เอาไปใช้ด้วยความเข้าใจศาส,สนาพุทธนะคะถ้าเราตัดคําว่าศาสนาทิ้งมันคือวิชามันคือวิชาที่จะทาให้เราเข้าใจจิตคูง,ง้องคคง้วเรียกว่าเป็นวิชาจิตวิทยาที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะวิชาที่ศึกษาจิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคุณงอ้อนะเคยไปเรียนที่ต่างประเทศเนักเรียนคูณง้อหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้ที่คุณง้เคยเล่าให้ฟังว่าคุณง้อไปเรียนตอนนั้นไปเรียนที่เยอรมันค่ะเรียนของโปรแกรมของผู้หญิงคนหนึ่งชื่อบารอนเคที่ค่าเรียนนะคะโอ้โหเป็นแสนแสนเลยนะคะรวมค่า,าที่พักค่าอะไรหมดเป็นเร็จเก้าวันครูหมดไปประมาณสามแสนได้นะคะสุดท้ายแล้วเขาสอนอะไร เขาเอาขันมาสอนขันเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าใจกันคะคุณว่าจะพยายามพูดให้เป็นภาษาภาษากลางภาษาที่พวกเราใช้กันแล้วก็ใช้บาลีควบเพื่อให้เราใครอยากเข้าใจก็เข้าใจควบไปใครไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็ดูภาษาที่เป็นภาษาไทยไปขันคือองค์ประกอบอะองค์ประกอบที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยห้าก้อนเนี่ยเขาเอามาสอนอยู่สองขันแล้วเ็าสอนแบบจางๆผิวๆมากเลยเหตุคือเกิดจากการที่เขาอะตอนนั้นเขาเป็นเหมือนซึมเศร้าแบบรุนแรงนะแล้วเขาก็นอนลงไปที่ ที่เตียงเออไม่ใช่ไม่ใช่เขานอนลงไปที่พื้นเหมือนแบบหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแล้วเขาก็ปิ้งแวบขึ้นมาได้ว่าชีวิตฉันทําไมเขาวนอยู่กับความคิดเขาอะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันไม่ต้องคิดอันนี้ก็ได้นี่หว่าเออที่ฉันทุกเนี่ยเพราะฉันทุกเพราะไอ้ความคิดเนี้ยนัวนัน I don't know. เทส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 อุ้ยมันจะได้มันจะได้เหมืนจะได้เสรดีกันแล้วนะคือกูลองอ่ะลองดูดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมคนบอกว่าของแรงไหมดีขึ้นไหมเห็นความดีใจ เห็นความเบิกบานของพวกเรานะคะเนี่ยมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ให้เราดูนะธาตุขันมันก็โชว์ของใหญ่เลยเนี่ยเออเห็นไหมพวกเราปรบมือให้กับการรอคอยของตัวเองหน่อยนะสุดยอดชัดเจนนะอ้าวมาวันนี้บอกเลยขออนุโมทนากับพี่ส้มด้วยนะพี่ส้มนี่วิ่งเป็นลิงเลยนะคะวันนี้คือจริงเป็นวันหยุดของพี่ส้มครูกะว่าตอนแรกครูจะทําเองนี่ไม่ต้องคิดนะถ้าครูทําเองนี่จะไปขนาดไหนนะคะนี่พี่ส้อมอุตส่าห์วิ่งมาช่วย แล้วก็พี่ส้มก็ทําสไลด์มาให้พวกเราด้วยในวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้เรียนแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นโอเคไหมฉะนั้นครูขอไม่พูดพร่ําทำเพลงเลยขออนุญาตเริ่มเลยสิ่งแรกวันนี้นะคะที่ครูอยากจะถามพวกเราเราชาวพุทธเนี่ยเรารู้ไหมว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนอะไรที่ต่างจากศาสนาอื่น อ่ะพี่ใครพอรู้แล้วใครได้ยินพระอาจารย์ต้นมาบอกอหลายรอบแล้วพี่มาบอกคุณว่าทีคุณว่าศาสนาพุทธเนี่ยสอนอะไรต่างจากศาสนาอื่นคุณลองสังเกตนะศาส,สนาอื่นก็สอนดีๆเยอะแยะนะสอนทําความดีสอนอะไรต่างๆนานาอะไรคือสิ่งที่เราเราแตกต่างอะ,อะไรคือแก่นของเราอโอเคมีคนบอกว่าสอนสัจธรรมสอนมรรคแปด สอนเรื่องทุกข์อ่าสอนเรื่องความจริงนะคะสอนให้รู้จักตัวเองใช่ไหมคะนั้นพี่ส้มขอสไลด์ขึ้นมาได้เลยค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูอยากจะแชร์ก็คือสิ่งเนี้มันเอาไปช่วยในชีวิตครูแล้วมันมันชีวิตครูมันดีงามนะแล้วนักเรียนของครูหลายๆคนก็เอาไปใช้แล้วชีวิตดีขึ้นคําว่าสิ่งที่อ่ะแนวทางตามการปฏิบัติตาม,ตามแนวทางของพระอาจารย์ต้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครู ขอบอกก่อนว่าที่ทําวันนี้ก็เพราะว่าจะเป็นการแสดงกตเวทิตาโอ้พูดแล้วน้ำตาจะไหลกับครูบาอาจารย์เนาะเพราะว่าท่านเหนื่อยเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดเราช่วยท่านได้เล็กๆน้อยๆเพราะครูอ่ะก็ยังยังอีกไกลอะ่ะนึกออกไหมแต่ณนะวันนี้หนึ่งปีที่ผ่านมาครูก็ทํามาได้ประมาณหนึ่งนิดๆนะคะนิดๆยังอีกไกลเลยนะของครูนะ แต่ครูก็เอ็นิดๆเนี่ยบางครั้งบางทีพอครูแชร์ให้หลายๆคนแหละมันเป็นประโยชน์กับหลายๆคนฉะนั้นน่ะเวลาอะไรที่ลึกซึ้งขั้นไกลๆเนี่ยเราก็ไปถามครูบาอาจารย์อะไรที่เป็นเรื่องง่ายๆเนี่ยครูขอผ่อนแรงนะคะฉะนั้นครูก็ขอน้อมกุศลนนี้นะคะให้เป็นการถวายเป็นกัตเวทิตานะคะระลึกคุณครูบาอาจารย์นะคะขอให้พวกเราร่วมอนุโมทนาในบุญนี้นะคะมาค่ะโอเค วันนี้ค่ะแนวทางที่ครูอยากอันนี้ครูกดคลิก,กร์ได้เลยใช่ไหมคะพ,พี่สมพี่ส้มครูอยากให้พวกเราได้ดูะค่ะว่าในศาสนาพุทธเนี่ยอ่าถามหน่อยว่าศีลศาสนาอื่นมีไหมมีนะคะเขาก็สอนไม่ให้เราฆ่าสัตว์ไม่ให้กินแล้วมีม,ม,มีมีมาก่อนเลยโอ้ก่อนศาสนาพุทธด้วยนะคะสมาธิมีไหมโอ้มีแน่นอนใช่ไหมอุทกดาบทร拉ดาบทนะคะอาจารย์พระพุทธเจ้าเนี่ยสอนสมาธิปไปจนถึงฌานแบบสูงสูงเลยนะ ของเราก็สอนคือพระพุทธเจ้าอะคะ่ะไม่ได้บอกว่าฉันเป็นคนคิดค้นสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ท่านเห็นของที่เป็นแฟกอะของที่เป็นความจริงที่มีอยู่จริงในโลกอะอะไรที่ใช่ท่านหยิบมาอะไรที่คนยังไม่เห็นท่านไปเห็นนี่คือความต่างคือตัวสุดท้ายนี่แหละคะ่ะที่เราแตกต่างคือเราสอนปัญญาในวงเล็บแห่งการดับทุกข์ พราะจะว่าไปอ่ะในศาสนาในเหตุการณ์ก่อนหน้าพุทธศาสนามีการสอนเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาไหมมีใช่ไหมคะสอนเกี่ยวกับว่าเออเรามีชาติหน้าร่างกายประกอบไปด้วยดินน้ําไฟลมอะไรเงี้ยก็มีนะแต่มันเป็นปัญญาที่มันเหมือนแบบครูเปรียบเทียบอย่างนี้คนอ่ะเหมือนคนที่ตามันมืดไม่ไม่เคลียร์เอา,อางี้แล้วกันตาเห็นแค่แบบเนี้ย มันเห็นตรงไหนก็สอนตรงนั้นน่ะนึกออกไหมคะเห็นว่าเออทำศีลดีอ่ะก็สอนศีนก็ถูกต้องแต่พระพุทธเจ้าอ่ะท่านเห็นแบบเนี้ยแล้วท่านเห็นศีลดีอ่ะสอนสมาธิดีอ่ะสอนนะคะการมีสมาธิเป็นสิ่งที่ดีสอนและสุดท้ายคือปัญญาปัญญาก็มีมากมายหลากหลายปัญญาตูด้วยตัวพระองค์เองเนี่ยโอ้โหท่านเรียนมาเท่าไหร่สิบแปดวิชาหรือไงตอนที่ท่านอยู่ตะกศิลาใช่ไหมท่านก็แบบที่สุดของวิชาต่างๆทางโลก แต่นั่นท่านยังไม่เรียกว่าเป็นปัญญาจนภาวะที่ท่านมาเจอปัญญาแห่งการดับทุกขตัวนี้นะคะที่ต่างกันเลยนะคะดับทุกจริงๆเนี่ยเป็นยังไงนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนสิ่งนี้ค่ะอะไรคือคําว่าปัญญาแห่งการดับทุกล่ะก็คืออริยสัจสี่ค่ะการเห็นเห็นว่าอะไรคือทุกอะไรคือเหตุแห่งทุกอะไรคือการดับไปของทุกและการปฏิบัติเพื่อการดับทุกขซึ่งตรงนี้ใจเย็นๆนะถ้าใครแบบ คู่ค้ามันคืออะไรเดี๋ยวครูจะอธิบายตามลําดับวันนี้ครูให้เห็นเป็นภาพรวมก่อนนะคะทุกสมุทัไทยนิโรธมรคทุกก็คือทุกเรารู้เนาะสมุทรไทยคือเหตุแห่งทุกนะ,ะก็คือความอยากความไม่อยากอะไรทั้งหลายของเราเนี่ยนิโรธคือไอความอยากดับไปเมื่อไหร่นะคือนิโรธไอความทุกข์ดับไปน่นคือนิโรธนะคะมรคก,ก็คือการมองเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนะคะคือทางเดินเพื่อพ้นทุกทีนี้มรคเนี่ยตัวสําคัญเลยมันคือคาว่าเห็นถูก นะเห็นให้ถูกซึ่งวันนี้เราจะมาเห็นตรงนี้กันอย่ารีบที่บอกครูขาสอนวิธีปฏิบัติมาเลยเพราะครูงอเคยเป็นแบบนั้นครูงอเคยไปหาพระอาจารย์ต้นแล้วก็บอกนั่งสมาธิไหมคะก็สอนหนูมาแล้วค่ะอันนั้นหนูรู้ค่ะเราคิดว่าเรารู้เออเราเราเรียนมาเยอะโอ,อ้ลาดอย่างเงี้ยค่ะครูงอก็แบบคิดว่าเ,ออเราศึกษาธรรมะมาก็ตั้งแต่เด็กนะเป็นหูเกศสีพูทศาสนาตลอดนะคะเป็นตัวแทนพู้ศาสนาพระอาจารย์พูดอะไรมาเราก็จะรู้สึกว่า สอนหนูปฏิบัติเลยพระอาจารย์บอกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาให้เข้าใจก่อนเอาให้รู้จริงๆเ,เข้าใจจริงๆก่อนมันถึงแล้วที่เหลือมันจะง่ายทําความเข้าใจก่อนนะลองนึกถึงสมัยพระพุทธการนะคนเนี่ยเขาไม่ได้ไปวัดเพื่อไปแค่ทําบุญนะเขาไปฟังธรรมฟังเพื่อให้เข้าใจไงได้ไหมแล้วก็เอากลับมาปฏิบัติ ไหมปัญญาที่เกิดจากการฟังสุตตมยะปัญญาเคยได้ยินใช่ไหมคะจินตะคือเอาไปคิดตามเออไต่ตรองทบทวนทมนั้นนะแล้วก็ภาวนามยะปัญญาก็คือทําให้มันเจริญขึ้นไอสิ่งที่เราทบทวนเอามาใช้ในชีวิตเห็นไหมคะฉะนั้นสําคัญมากๆวันนี้คุณกําลังทําบุญกุศลให้ตัวเองอยู่ในการฟังนะคะในสิ่งที่เป็นสัจธรรมแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่คุณเอาคิดเองนะคะเป็นสิ่งที่พระสมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านได้ถ่ายทอดลงมาแล้ว ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะคะพระสุปฏิปันโนทั้งหลายเนี่ยก็น้อมรับปฏิบัติจริงสําเร็จจริงแล้วนําส่งต่อให้พวกเราทีนี้ค่ะครูเนี่อยากให้พวกเราดูคําี่คานี้นะคะคา4ี่คเนี้ครูเนี่ไปสอนทุกที่ไม่ว่าจะในคลาสของครูเองหรือในองค์กรทั้งหลายเนี่ยครูก็จะสอนค,คนําี่คานี้มันคืออะไรคะมนุษย์เราเนี่ยมันมี mindset อ่า mindset คือความคิดความเชื่อเห็นไหมคะ willpower พอเราคิดอะไรอย่างไรเราก็จะมีความ มุ่งหวังที่จะทําอะไรบางอย่างอ่าสกิลคือทักษะแปลว่าการทําซ้ำํำเวลคือผลลัพธ์นะในที่นี้แปลว่ามัาง่งคั่งแต่ไม่ได้แปลว่าเงินอย่างเดียวเช่นคุณออกกําลังกายคุณคิดอยากจะออกกําลังกายคุณคิดว่าออกกําลังกายเป็นสิ่งที่ดีคุณก็อยากออกกําลังกายคุณก็ออกกําลังกายซ้ําๆแล้วคุณก็มีหุ่นดีเก็าไหมคะเวลคือผลคนส่วนใหญ่เนะี่ยมันอยากได้ผลอ่ะอย,อยากมีเงินอยากมีเงินคนไทยเอาคุณว่าคนไทยส่วนใหญ่ ใช้วิธีอะไรอ่ะวันนี้วันที่สิหด้วยเนี่ยอ่ะคุณคิดว่าพิมพมาบอกคุณว่าทีอย่านั่งเรียนเฉยๆนะพวกเราต้องนั่งเรียนแบบตอบโต้กับครูนะไม่งั้นตาเราจะลอยนะทุกๆสิบแปดนาทีสมองเราจะค่อยๆไหลออกแล้วนี่เขาบอกงานวิจัยมาเป็นแบบนั้นนะคะเอามาหวยอ่ามาแล้วอ่าบัตรเครดิตบางคนใช้บัตรเครดิตนะคะ,ะคนไทยส่วนใหญ่หวยคือสรณะถูกไหมอ่กูอยากรวยนะ่ะกูอยากรวยกูอยากได้ตัวนี้ แต่ลองคิดดูดีๆนะไม่คิดฝึกฝนอะไรที่จะสร้างเงินเลยไม่มีความตั้งเป้าอะไรในชีวิตแล้วความคิดที่มีต่อชีวิตตัวเองคืออะไรมีแต่ความอยากความคิดคือกรอบคือเอออยากมีเงินอยากรวยอ่าอยากรวยปุ๊บก็ไปละเพ่งละที่ไหนถูดีเลขขึ้นดีที่ไหนเขาไหวด้ดีอ่าสกิลไม่มีหรอกกูเดินสายไหวมูอย่างเดียวแล้วกูก็อยากจะได้สิ่งนี้ ทีนี้พวกเราก็จะเห็นว่าคนที่สมล้อถูกหวยเคยเห็นใช่ไหมถูกมาเป็นสามสิบล้านเก้าสิบล้านสองร้อยล้านก็มีนะที่ต่างประเทศถูกปุ๊บแปบ๊บเดียวปีสองปีหมดเกลี้ยงเลยเพราะอะไรเพราะไอกระดุมเม็ดแรกอ่คําถามคืออันนี้ใช่กระดุมเม็ดแรกจริงไหมเมืม่อเรามีความคิดอคิดว่าอะไรคิดว่าอยากมีเงินใช่ไหมคะเราก็เริ่มไปหามุ่งหวังและหาสถานที่ที่เราอยากจะไปซื้อลอตเตอรี่และเราก็จะไปซื้อลอตเตอรี่ แอคชั่นลวแอคชั่นเกิดสกิลคือเรามีสกิลการตีภาพความฝันให้เป็นเลขเยอะมากแล้วเราก็จะได้เวลหรือเปล่าเวลคือผลลัก็คือเจ๊งมั่งไ่เจ๊งมั่งอะไรก็ว่าไปฝรั่งเนี่ยเขาสอนที่แค่ตัวนี้ม i n d ซ e t คือความคิดแต่อะไรหายไปคุณรู้ไหมอะไรหายก่อนความคิดรู้ไหมสิ่งที่หายก่อนความคิดคือคําว่าความเห็นค่ะความเห็นคือเป็นตัวที่สําคัญมากๆนะคือ มายเซตหนึ่งมันคือความคิดความเชื่อแต่มันเริ่มตั้งจากความเห็นให้ถูกก่อนพอเราเห็นถูกเนี่ยมายเซตถึงถูกเราเราถึงจะพูดถูกแล้วก็ทําถูกเช่นยังไงสมมุติว่าคุณขับรถเห็นไหมคะคุณทัศนวิสัยไม่เคลียร์เลยคุณเห็นอะไรไม่เคลียร์เลยอ่าแล้วคุณเห็นข้างหน้าเป็นเหมือนอะไรก้อน,อะ,อ,นอะไรก็ไม่รู้คุณก็เลยคิดว่ามันมีก้อนคุณคิดที่จะหักหลบ เห็นไหมคุณก็จะพูดกับตัวเองแล้วเฮ้ยสงสัยต้องหักหลบแล้วคุณก็เกิดแอคชั่นในการหักหลบแต่ปรากฏไอ้ก้อนที่คุณเห็นน่ะเพราะความไม่เคลียร์ของคุณน่ะคุณไปเห็นไอ้ก้อนที่มันเป็นก้อนจริงๆมันคือหมอกควันที่มันขึ้นมากลางถนนเป็นกลุ่มก้อนที่คุณไม่จําเป็นต้องหักหลบคุณสามารถขับชนทะลุไปได้เลยแต่ความที่คุณเห็นไม่เคลียร์เนี่ยคุณจึงมีความคิดที่ไม่เคลียร์เห็นไหมฮะแล้วคุณก็เลยมีคําพูดที่ไม่เคลียร์และการกระทําที่ไม่เคลียร์ยกตัวอย่างเช่นคนจะซื้อหวยความเห็นก็คือ เห็นว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการที่จะหาเงินได้เห็นจากการอะไรเวลาเห็นเนี่ยมันเห็นจากการเห็นซ้ำๆเห็นเห็นว่าพ่อแม่ก็ซื้อหวยนี่ว่ะเอองั้นเราก็ต้องซื้อหวยสิถ้าเราอยากจะรวยเราก็ต้องซื้อหวยเราก็เริ่มมีความคิดอยากซื้อหวยละถูกไหมฮะแล้วสุดท้ายคนที่ได้เงินมาบนความเห็นที่คิดว่าอ๋อฉันได้มาด้วยโชคแปลว่าคนลักษณะเนี้ยมองตัวเองว่าอะไร มองตัวเองว่าฉันเป็นคนไม่มีความสามารถดูถูกสติปัญญาของตัวเองแล้วสุดท้ายเขาก็จะใช้เงินหมดเพราะคิดหาเข้ามายังไงเนี่ยมันไม่มีวิธีคิดที่หาเข้ามานอกจากคิดด้วยโชคเข้าใจไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามค่ะถ้าเราตั้งความเห็นผิดมันก็จะมีความคิดผิดความเชื่อผิดสมมติถ้าเราตั้งความเห็นแบบในสมัยก่อนมีมีคนที่ตั้งความเห็นผิดนะทั้งทังที่เ,เขาสอนเกี่ยวกับเรื่องดินน้ำไฟลมเหมือนกันเนี่ยนะมีชื่อ ครว่าจําชื่อไม่ได้แล้วอะไรเอเออยู่ดีๆครูก็ลืมชื่อจริงๆครูคจําได้อยู่นะอะไรนะอะไรอะไรกําพลอะสักคนหนึ่งนะคะเขาเป็นคนเป็นเจ้าของแล้วที่เป็นเป็นศาสดาในยุคก,ก่อนพระพุทธยุคสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นศาสดาที่สอนคนว่ามนุษย์เนี่ยเป็นดินน้าไฟลม่าซึ่งซึ่งก็ฟังดูดีถูกไหมฟังดูดีนะ แต่เขาเลยบอกว่าด้วยความที่เราเปดินน้ำไฟลมเราจะไม่มีอะไรฉะนั้นเราฆ่าคนได้ก็แค่เอาธาตุดินแทรกเข้าไปในธาตุดินน้ำไฟลมเป็นไงคะนี่คือความเห็นที่มันผิดใช่ไหมเขาก็เลยคิดอย่างผิดเลยว่าเราฆ่าได้อ่าแล้วก็ทำไงก็เลยไปบอกทุกคนว่าฆ่าเถอะฆ่าคนได้ไม่ผิดแล้วก็ไปลงมือฆ่าแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ของชีวิตก็พังเละเทะเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มจากวิชั่นที่ผิดผิดหมดทั้งสายอะไรล่ะที่เราจะต้องมาดู อาชิตะอขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาชิตะเกสะกัมพลค่ะขอบคุณมากๆนะคะใครที่ตอบมให้ครูนะคะมาค่ะฉะนั้นที่เราบอกว่ามักที่พระพุทธอ,องค์สอนทาไมพุทธอ,องค์ถึงเฉียบขาดขนาดนี้ท่านเริ่มจากให้เราเห็นให้ถูกก่อนเห็นถูกเดี๋ยวเราค่อยคิดถูกคิดถูกเดี๋ยวเราพูดถูกพูดถูกเดี๋ยวเราทําถูกเพราะเราเริ่มทําอะไรบางอย่างถูกเราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง นะคะสัมมาอาชีวะไม่ได้แปลว่าแค่ประกอบอาชีพอย่างเดียวนะหมายถึงการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องเลยนะคะพอเรามีการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วตามมาด้วยอะไรคะเราก็เริ่มจะมีความพยายามอย่างถูกต้องแล้วพอเรารู้ว่าอะไรใช่ไม่ใช่เราก็จะไม่ไปพยายามมั่วซั่วนะคะแล้วพอเราพยายามอย่างถูกต้องเราเริ่มมีสติอย่างถูกต้องแล้วสมาธิก็มาอย่างถูกต้องมันจะถูกตลอดสายถ้าเราถูกตัวแรกตัวเดียวทีนี้พอเราเรามาอยู่ในพุทธศาสนาแบบไม่เข้าใจ เราอ่ะไปเห็นพอเราไม่ได้ศึกษาจริงๆอ่ะเราจะเห็นเป็นภาพและรูปฟอร์มเช่นเราเห็นเราเห็นครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นเราเห็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเวลาเขาจะมีรูปภาพของครูบาอาจารย์เนี่ยภาพทุกภาพที่เราเห็นก็คือท่านั่งอ่านั่งสมาธิไม่ค่อยมีใครถ่ายภาพท่านเดินจงกรมไม่ค่อยมีใครถ่ายท่านขณะฉันอาหารก็เลยไม่รู้ว่าท่านทรงสมาธิทุกอิริยาบถเราเลยไปเข้าใจคําว่าสมาธิแปลว่านั่งสมาธิ แล้วเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือต้องนั่งสมาธิซึ่งไม่ใช่นะคะสมาธิเนี่ยแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสู่สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมตั้งมั่นของจิตเช่นอย่างสมมติคุณก็เล่นโยคะคุณก็ตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจคุณก็ตั้งมั่นอยู่กับนี้คุณก,ก็มีสมาธินะแต่มันใช่สัมมาสมาธิไหมสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มีคําว่าถูกวนมาเนี่ยอ่ะคุณทําไงถึงคุณจะเขียนได้พี่ส้ม อาต้องกดก่อนเนาะเอาไม่เป็นไรขี้เกียจกดนะคะเอาตรงคําว่าถูกเนี่ยถูกคือสัมมาอ่าทีนี้ครูคาเล่นโยค้ามันผิดหรอคะไม่ผิดคําว่ามิจฉาสมาธิมิจฉาเนี่ยที่ที่ทพระอาจารย์ต้นพูดบ่อยๆเนี่ยนะที่พระพระพทุทธเจ้าได้บอกมาว่าบางบางอย่างก็เรียกว่าเป็นมิจฉาคือเราถ้าเราทําผิดอ่ะไม่ได้ผ่านเห็นถูกะต่อให้นั่งสมาธิก็สามารถเป็ามานมิจฉาสมาธิได้ทีนี้มิจฉาแปลาว่าอะไร พอเราฟังได้ยินคําว่ามิจฉาเรานึกถึงมิจฉาชีพเรานึกถึงอะไรที่เลวร้ายใช่ไหมจริงๆกุศนนะ่ะกุศนบางอย่างอะ่ะก็เป็นมิจฉาได้ในที่นี้มิจฉาแปลว่าทางที่ไม่ได้ทําให้สู่การหลุดพ้นคุณอาจจะเล่นโยคะถ้าคุณต้องการสมาธิจากโยคะอ่ะมันก็จะได้สมาธิตรงนั้นแหละสงบความฟุ้งซ่านอะไรตรงนั้นได้แต่มันไม่ได้เกิดเป็นปัญญาสู่การหลุดพ้น ที่ใช้มิจฉามิจฉาไม่ใช่แปลว่าต้องเป็นเรื่องเลวร้ายทั้งสิ้นนะมิจฉาสติอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่เป็นสติที่ทําให้เราหลุดพ้นอะอย่างเดี๋ยวคุณก็จะบอกวันนี้ว่าในอดีตคุณก็มีมิจฉาสติอย่างไรนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเลวด้วยนะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเลวด้วยนะแต่มันไม่ใช่สัมมาสัมมาที่แปลว่าถูกเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยสัมมาตัวเนี้ยมันคือสัมมาสู่การหลุดพ้นฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นถูกเดี๋ยวทั้งหมดมันจะถูกบนเส้นเดียวกันหมดเลย ฉะนั้นอย่ารีบที่บอกเออฉันจะต้องนั่งสมาธิตอนนี้ถ้ายังเห็นไม่ถูกเนี่ยมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิได้และแนวทางของพระอาจารย์ต้นเนี่ยจะทําให้คุณน่ยได้สมาธิแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะฉะนั้นอ่าถูกต้องโอ้โหมีคนช่วยโน้ตให้ด้วยน่ารักมากนะคะอ่าฉะนั้นเวลาที่เราได้ยินมิจฉามิจฉามันไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องเป็นเรื่องแบบเลวเท่านั้นน่ะเออแต่ว่ามันแค่บอกว่ามันไม่ใช่ทางที่ทําให้เราุพ้นจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงนะคะอ่า ทีนี้ครูอยากให้ดูภาพสมองนิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงนิดนึงอันนี้เป็นเชิงของสมองเขาอธิบายไว้แบบนี้วิทยาศาสตร์เขาอธิบายไว้แบบนี้บบน,นะคะแต่ขอแอบ,บกระซิบตรงนี้ว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยตามหลังพระพุทธศาสนาแบบอีกนานอะ่ะอีกนานอ่าให้ดูก่อนสมองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามีสมองส่วนหน้ามีส่วนกลางมีส่วนไททอย,ทอยนี่คือภาพด้านข้างนะคะสมองส่วนสัญชตาตญาณเนี่ยนะคะ สมองส่วนสัญชาตญาณเนี่ยมันจะทํางานตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่นะคะสมองอารมณ์ทํางานออตอนเขาบอกว่ามันเริ่มเติบโตตอนวัยรุ่นแล้วก็สมองส่วนหอร์ซสมองส่วนหน้าเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ในมนุษย์เท่านั้นสัตว์ไม่มีสมองตัวนี้นักนูโรไซส์หรือนักประสาทวิทยาเรียกมันว่าสมองฮิริโอตปะคือสมองละอายและเกรงกลัวต่อบาปเข้าใจไหมคะอีสมองตัวเนี้มันจะทําหน้าที่แยกแยะผิดชอบชัว่วดีอ่าคอยหักห้ามคอยมีเหตุมีผลซึ่งสมองตัวเนี้ย เริ่ม Active เริ่มเริ่มทำงานได้เนี่ยตั้งแต่เจ็ดขวบแต่พร้อมใช้งานจริงๆหลังอายุยี่้าโดยเฉลี่ยนี่คืองานวิจัยที่เขาบอกมาทีนี้เรามาดูกันว่ามันต่างกันยังไงทำไมมนุษย์ชอบคิดลบเห็นไ,ไหมทำไมมนุษย์ชอบคิดลบก็เขาบอกว่าเนี่ยไอ้เกซที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยคุมเราอยู่เห็นไ,ไหมมันอยากปลอดภัยอะเวลาวันนี้คุณออกไปพูดคุณคุณพูดผิดหน้าต่อหน้าสาธารณาชนคนหัวเราะใส่คุณ โอ้โหมันเจ็บปวดมันอับอายอ่ามันเกิดความอับอายปุ๊บสมองคุณก็จะรู้สึกเลยโอ้มันเป็นภัยไว้การพูดต่อหน้าเห็นไหมแล้วคุณก็พอพลาดใครเป็นมัง่งที่ทําอะไรผิดพลาดแล้วเอามาวนซ้ําในหัวอ่าใครเป็นมั่งไหนใครเป็นกดหนึ่งให้ครูอัทีใครเป็นกดหนึ่งให้ครูอาทีอ,าทอ่าโอ้โหชอบการที่นักเรียนเขียนสรุปมาให้ครูจังเลยน่ารักจริง,รงๆเลยทุกคนคะ่ะอนุโมทนาสาธุนะคะพี่น้องฝนคุณวีคุณนิชาน่ารักมากๆนะคะ อ่าพวกเราคิดวนผมมีคนกดหนึ่ง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 แปลว่าวนแล้ววนอีกถูกไหมคะครูก็เป็นบางครั้งพูดอะไรพลาดไปแล้วลงมาล่างเวทีแล้วก็แบบมวนท้องตัวเองไม่น่าเลยกูอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความนึกขึ้นมาได้นั่นแหละค่ะที่ทําให้เราอันนี้ครูจะอธิบายแบบหยาบๆยาบของวิทยาศาสตร์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดว่าทําไมเราถึงคิดขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าเราก็จะวนคิดอยู่เนี้ยเพราะเราเห็นว่ามันเป็นภัยไงจิตใต้สํานึกของเราอ่ะมันอยากให้เราลอดเนี่ยเห็นคํานี้ไหม อยากให้เราเอาตัวรอดและสืบทอดเผ่าพันธุ์ได้เราจึงรักวงวานของเราเราจึงอ,อ,อยากให้ตัวของเรารอดเราจึงเป็นคนที่ขี้เกียจโดยโดยสัญชาตญาณเพราะสัญชาตญาณมนุษย์เนี่ยมันต้องการประหยัดพลังงานนึกถึงสมัยมนุษย์ยุคถ้ำออกไปล่าสัตว์ไม่มีเสือกลับบ้านมาไม่มีหมีกลับบ้านมาเนี่ยใช่หไหมมันก็มีสิทธิ์ตายได้ไม่มีอะไรกินฉะนั้นมันก็ต้องนอนนิ่งๆเพื่อเซฟพลังงานสัญชาตญาณของเราเลยเป็นคนขี้เกียจโดยออโต้ TO. นะคะพวกเราใครเลี้ยงหมาแมวมั้งล่ะใช่ไหมวันว่างมันทําอะไรนอนถูกไหมฮะต้องการเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าถ้ามันไม่เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวโดนขับไล่ออกจากเผ่าเด้๋หรือเดี๋ยวมันตายสัญชาตญาณจึงทําให้เราชอบจับกลุ่มอิจฉานินทาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นสัญชาตญาณอ่านี่คือสัญชาตญาณน,นะแล้วเรามาดูค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยที่เป็นสมองส่วนหน้า สมองส่วนหน้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นผู้มีความสามารถในการเรียนรู้ได้ฝึกฝนตัวเองได้เห็นไหมคะสามารถวางแผนได้ตั้งเป้าหมายได้ทําเพื่อคนอื่นไดนะ้คิดสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองได้แล้วก็แยกแยะเหตุผลได้อันนี้มีในมนุษย์เท่านั้นสัตว์ไม่มีถูกไหมเราไม่เคยเห็นสัตว์เราสอนหมาขอมือเคยเห็นมันไปซ้อมขอมือด้วยตัวเองไหมกูจะฝึกซ้อมแม่กลับบ้านมากูจะแบบฮ่ขึ้นมามีไหมไม่มีถูกไหม มันต้องถูกเราสอนมันถึงทําแต่มนุษย์ทําเองได้เรียนอะไรไปปุ๊บเอาไปฝึกเองได้นี่คือความแตกต่างที่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันแตกต่างกันยังไงอ่ะทีนี้เรามาดูต้นตอของมันไหมเรามาดูต้นตอของมันไหมว่าแล้วทําไมมันถึงมีสัญชาตญาณแบบนี้ก็เพราะมันอยากอยู่รอดเพราะมันอยากอยู่รอดทําไมมันถึงต้องอยากอยู่รอดก็เพราะมันไม่รู้ไงมันไม่รู้ มันไม่รู้จักความจริงไงมันไปยึดไงมันไปยึดไอสิ่งเนี้ยว่าเป็นของเรามันไปยึดไอสิ่งห้าสิ่งเนี่ยห้าสิ่งที่เป็นต้นตอของความทุกข์เนี่ยนะคะห้าสิ่งคืออะไรเดี๋ยวยว,วันนี้เราจะขอพี่ส้มข้ามไปที่หน้ากายกับจิตเลยค่ะอ่ามันไม่รู้ตัวสำคัญที่สุดเลยมันเลยยึดเกาะไง มันทําให้เราคิดลบคิดอะไรต่างๆนานาทางทางวิทยาศาสตร์เขาอธิบายเป็นเรื่องของสมองแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของจิตถูกไหมเราเราเห็นเอาสมองออกมาเนี่ยสมองมันคิดเองได้ไหมมันคิดไม่ได้นะมันถูกรับคําสั่งจากจิตก็เหมือนหัวใจอ่ะหัวใจเนี่ยมันปั๊มมันก็ปั๊มไปเพราะมันมีการระบบฟังก์ชันของจิตที่มันทํางานถูกป่ะแต่จิตหายไปหัวใจก็ไม่ทํางานสมองก็ไม่ทํางานฉะนั้นแต่ละจุดมันก็มีฟังก์ชันเหมือนรถอะค่ะตัวเบรกก็มีหน้าที่ไว้เบรกเห็นไหมคะ ตัวน้ำมันหล่อเลี้ยงเขาก็มีหน้าที่หล่อเลี้ยงจ่ายน้ำมันไปนะคะเขาก็มีหน้าที่แต่ถามว,าว่าตัวไหนเป็นตัวคิดตัวไหนเป็นอะไรจริงๆแล้วจิตมันเกิดจากจิตของเราเนี่ยแหละนะคะสิ่งที่ทำให้พวกเราจมอยู่กับห่วงของความทุกข์ก็เพราะเราอะไปยึดสิ่งนี้คือจริงๆนะครูงเงาะครูงเงาะเขียนไว้ว่า,าห้าสิ่งนี้ พี่ส้มเขียนตกไปให้ครูนะครูก็เขียนว่าการยึดห้าสิ่งนี้เป็นทุกการยึดห้าสิ่งนี้คือจริงๆจะบอกว่าห้าสิ่งนี้เป็นทุกไหมมันก็เป็นแหละมันก็เป็นทุกแหละแต่มันเป็นทุกเขาเรียกว่าทุกแท้ทุกที่แบบเราเลี่ยงไม่ได้อแต่การไปยึดมันไว้เขาเรียกทุกเทียมฟังดีๆนะเดี๋ยววันนี้จะมีทุกแท้กับทุกเทียมหายใจเข้าลึกๆค่ะพวกเราหายใจออกยาวๆนะคะมาแล้วทุกแท้ทุกเทียม ขอให้เราค่อยๆย,ย่อยไม่ต้องรีบจําไม่ต้องรีบจําเลยนะคะคลิปนี้ครูลันยาวนะคะจะกลับมาดูสามีกี่รอบก็ได้นะคะอ่าฉะนั้นนะคะวันนี้ค่ะโอ้ขอบคุณพี่ส้มมากแก้อย่างรวดเร็วนะคะการยึดห้าสิ่งนี้คือทุกจริงๆคาว่าห้าสิ่งนี้เป็นทุกก็ไม่ผิดนะแต่ครูอยากให้พวกเราได้เห็นทุกแท้ทุกเทียมอันนี้คือทุกแท้ทุกแท้คือห้าสิ่งมีอะไรมัง่งกายเขานับเป็นหนึ่ง แลวในกายเนี่ยประกอบไปด้วยดินน้ําไฟลมนะคะกายเขานะเป็นหนึ่งจิตเขานะเป็นสี่มีอะไรมัง่งอ่าไหนขอทวนลูกศิษย์พระอาจารย์หน่อยอ่านะใครเป็นลูกศิษย์คุูอ้อในซับสคริปชันก็ต้องตอบได้จิตประกอบไปด้วยอะไรบ้างพิมอ่าโอ้โหมีคนคุณไอเดียสรุปมาให้เพื่อนน่ารักมากเลยคุณไอเดียจ๋านะโอ้โหมีคนตอบมาแล้วนะคะ คุณสวัสดิ์ปรแกเมอรอ์ถูกต้องค่ะมาตอบกันถูกหลายคนเลยนะคะจิตสี่นี้ก็ประกอบไปด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาละ่ะตรงนี้ใครที่เป็นขาใหม่มือใหม่หัดหัดปฏิบัติเราอาจจะได้ยินคำพวกนี้แล้วเราเข้าใจมันผิดเพราะ,ะเพราะภาษาบาลีอ่ะแล้วพอคนไทยเอามาใช้แบบมั่วซั่ว นะต้องพูดจาคำนี้เลยนะพอเราเอามาใช้มันภาษามันก็บิดเบี้ยวอะเนาะมันไม่เที่ยงอะเนาะภาษามันก็บิดเบี้ยวไปเวทนาเนี่ยแท้จริงแล้วมันแปลว่าระบบความรู้สึกไม่ได้แปลว่าโอ้เวทนาเขาจังเลยฉันเวทนาเขาจังเลยอันนั้นไม่ใช่นะนั่นะคือภาษาไทยแต่เวทนาอยู่ในระบบจิตเราเรียกว่าเป็นความรู้สึกคุณวันนี้ใครใครใครจทาทั้งคู่ได้ก็จะดีใครบอกยังไม่พร้อมจําฝั่งนี้จําแค่ฝั่งนี้ให้ได้ก่อน ก็ได้ขอเข้าใจก่อนนะคะสัญญาสัญญาไม่ใช่สัญญานะจ๊ะฉันรักเธอนะจ๊ะสัญญาอันนี้อันนี้ภาษาไทยแต่สัญญาในบาลีแปลว่าการจําได้และหมายรู้เดี๋ยวเราจะอธิบายว่ามันคืออะไรทีละอันนะใจเย็นๆครูขอแปลให้ฟังก่อนสังขารไม่ใช่ร่างกายบางคนอู้สังขารไม่เที่ยงเราได้ยินคำนี้มาเนาะเราก็นึกว่าสังขารคือ,อ,อร่างกาย แต่จริงๆแล้วสังขารคือระบบการคิดการปรุงแต่งระบบการปรุงอะค่ะ,ะและวิญญาณวิญญาณไม่ใช่แบบเพีมาแล้วพีมาแล้วไม่ใช่อันนั้นคือทางภาษาไทยที่เขาเอาไปแปลงกันม่วซั่ว,วตัวแบบเลยนะคะวิญญาณในที่นี้คือระบบการรับรู้นะคะระบบการรับรู้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละอันมันแปลมันคืออะไรนะแต่ละอันครูอยากให้พวกเราเข้าใจนะคะอยากให้พวกเราเข้าใจตรงนี้เพราะว่า ที่ผ่านมาฟังดีๆนะอีห้าสิ่งเนี้ยกายหนึ่งกับจิตสี่เนี่ยเป็นผลลัพธ์มันมายัางไงไอ้กายหนึ่งจิตสี่เนี่ยมันคือก้อนผลลัพธ์ของอดีตชาติที่เราไม่รู้ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยไม่รู้จักสิ่งเหล่าเนี้ยอย่างแท้จริงพอเราไม่รู้จักปุ๊บการตายของเราอ่ะเราก็เลยสร้างภพสร้างชาติของเรา เช่นถ้าในอดีตเราไม่รู้ว่าเอ,อการทําบุญเนี่ยเราลงมาดูนะทั้งฝั่งดีและฝั่งไม่ดีเเราไม่รู้ว่าการทําบุญเป็นสิ่งที่ดีอ,อในอดีตเราไม่รู้สมมติเราเราเราไม่รู้แล้วเราก็ตันหนีเราคิดว่าเราเราก็ตันหนีไว้อ่าเอาเงนเพราะเราไม่เราขาดความรู้ทั้งหมดเลยเราก็ตันหนีทีเนียยไม่เคยทําบุญทําทานอะไรเลยเอ่าแต่ว่าในขณะเดียวกัน เราก็เคยรักษาศีลไว้นะเพราะเราเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่าเราเข้าใจาเป็นสิ่งที่ดีไอ้ไอ้ทั้งสองสิ่งเนี้ยเรียกว่าความไม่รู้ทั้งหมดงงยังเหมือนงงปะเอาง่ายๆอย่างนี้เอางีา้ตรงนี้เอาไปก่อนขอแค่ว่าเพราะในอดีตเรามีความไม่รู้ตัวใหญ่ซึ่งวันนี้ครูจะมาบอกว่าความไม่รู้ตัวใหญ่คืออะไรเรามีความไม่รู้เนี่ยเราก็เลยสร้างกรรมออกมา อ๋อเราเป็นคนที่ถือศีลเราได้เกิดเป็นคนอ๋อเราเป็นคนตนหนีเราก็เลยเกิดมาจนอย่างเงี้ยค่ะอ่าเราก็เกิดมาฉะนั้นวันเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยกายกับจิตก็คือตัวเนี้ยไอ้ตัวเงาะตัวทุกคนที่นั่งดูอยู่เนี้ยเนี่ยคือก้อนขันขันนะคะขันอ่ะเดี๋ยวครูเงาะขอขอนุญาตเขียนอ่าโอ้ทำไงเนาะสีเป็นเรื่องของสีอีกแล้วอ่า อันนี้เอาปติ๊กไปเลยปติ๊กเพนไปอ่านี่ขันนะคะห้าสิ่งนี้ก็คือขันห้านั่นเองนะคะคือขันห้านะถ้าวันนี้ครูพูดคําว่าขันห้าอย่าไปนึกถึงขันลางหน้านะมันคือขันห้าแปลว่าห้ากองเนี่ยเขาเรียกห้ากองเนี่ยก็คือขันห้านะคะไอ้ขันห้าที่เรามีอยู่ตอนเนี้ยมันคือผลลัพธ์แล้วนะคะผลลัพธ์จากอดีตบางอย่าง เราเกิดมาลองนึกถึงสภาพเราเกิดมาเนี่ยเราก็จะมีเราถูกกรรมปรุงแต่งเราโดนธาตุน้าธาตุดินน้ําไฟลมของพ่อแม่มาปรุงกันในท้องของแม่ใช่ไหมพอมาปรุงขึ้นมาเป็นก้อนตัวเราเนี่ยใช่ไหมกรรมก็จะเข้ามาปรุงต่อแล้วอ๋อไอคนนี้มันเป็นคนที่ตันีทีเหนียวนะอ๋อมันเป็นมนุษย์นะเออมันเอเอ,เอ,เอมันเป็นมีศีลมาก่อนนะมันก็ปรุงปรุงเห็นไหมขนาดมีศีลม,มาก่อนนะศีลอย่างเดียวยังเป็นมิจฉาได้นะเพราะถ้าเราไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องศีลก็ยังนําเกิดของเราอยู่มันไม่ดับทุกเบ็ดเสร็จ เข้าใจยังเข้าใจคาว่ามิจฉายังว่าต่อให้เป็นสีนะ่ะยังเป็นมิจฉาได้เลยนะทีนี้พอมันมาปรุงอ่าก็เกาะออกมาเป็นก้อนเงาะนึกถึงก้อนเงาะก้อนเงาะออกมานี่คือผลลัพธ์ของในอดีตละปัจจุบันมีเป็นผลลัพธ์ไหมก็มีพ่อกินข้าวเออแม่กินข้าวเข้ามาเราก็สร้างก้อนนี้ขึ้นมาเห็นไหมคะถ้าก้อนนี้ไม่มีใครมาป้อนข้าวไอ้ก้อนนี้ก็หมดวาระของมันไปมันก็ตายไป อ่าแต่ทีนี้ก้อนนี้มันดันมีคนมาป้อนข้าวเหมือนยังมีเหตุอ่าสร้างเหตุมาแต่อดีตท,ที่ทําให้มีคนมาป้อนข้าวมันก็เติบโตมาเติบโตมาเติบโตมาทั้งห้าก้อนเนี้ยเป็นของที่หลงมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วมาต่อยอดใหม่พอได้ก้อนนี้ละอ่าก้อนนี้สร้างอะไรใหม่ละก็สร้างความไม่รู้ใหม่ไปเรื่อยๆอ่าก็เลยทําให้เรามีหน้าตาเป็นแบบนี้รูปร่างเป็นแบบนี้อีกก้อนนี้แหละที่เท่านี้เรารู้จักมัน มันจะทําให้เราไม่ไปสร้างก้อนใหม่ในอนาคตนะคะถ้าเรารู้จักมันจริงๆมันจะไม่ทําให้เราสร้างก้อนใหม่ในอนาคตอะคุณง้ขออนุญาตลบตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลบมันมันจะติดไปหน้าถัดไปโอเคถึงตอนนี้ทันกันอยู่ไหมคะทันกันอยู่ไหมใครทันพิมพ์ทันมาให้คุณหน่อยอะเรียนและสะบัดร่างกายนิดนึงเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เราจะทํากันเนี่ยกิเลสเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่บางคนอาจจะชอบ กิเลสบางคนอาจจะชอบเพราะว่าเคยฟังธรรมมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็สั่งสมสิ่งนี้มาอยู่ในจิตแล้วก็ชื่นชอบการฟังธรรมงานบางคนก็ชื่นชอบนะคะบางคนรู้สึกโอ๊ยหนักจังเลยเห็นไหมเราก็อาจจะทํามาน้อยในเรื่องนี้ฉะนั้นเราก็สะบัดร่างกายบอกตัวเองเลยทาท์ความรู้สึกรู้สึกอยากจะไปทําอย่างอื่นไม่วันนี้ฉันจะเอาความรู้ฉันจะเอาวิชาและคุณกอบอกเลยนะวิชาในโลกใบนี้ไม่มีอัานไหนจําเป็นต่อชีวิตคุณเลย ถ้าคุณไม่รู้วิชานี้จริงๆนะรู้วิชานี้เดี๋ยวมันจะช่วยวิชาอื่นในชีวิตของคุณให้เติบโตขึ้นมาได้อ่อย่างทันกันอยู่อ่าไปต่อนะคะฉะนั้นค่ะครูขอวันนี้มาให้พวกเราเข้าใจเรื่องของอารมณ์ก่อนว่าแล้วเราทุกเนี่ยมันทุกยังไงอะไรคือเรียกว่าทุก,กันแน่อ่าพวกคุณดูไปทีละอย่างเวทนาเวทนาคืออะไรอ่าเดี๋ยวครูบงัง เวทนาคือระบบความรู้สึกครูเรียกมันว่ามันเป็นระบบมันคือระบบความรู้สึกนะคะความรู้สึกมีทางกายกับทางใจเช่ che นทุกใจก็คือเป็นทุกขเวทนานะสุขใจก็สุขขเวทนาทุกร่างกายเจ็บแขนเนี่ยตีก็เจ็บแขนเนี่ยนี่ก็ทุกเป็นเวทนาเวทนาคือระบบความรู้สึกเป็นระบบสแสดงความรู้สึกนะคะเขาสแสดงให้เรารู้ว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอาฉะนั้นพวกเรานะคะ ลองเลยลองเลยเอาทุกคนเอามือขึ้นมาแล้วครูบอกให้ตีนะตีแรงๆเลยนะอ่าตีแรงๆนะขออนุญาตเซลไว้นะไม่ไม่เซลไม่ตายหรอกเซลเขาจะได้เรียนรู้กับเรานะคะเราจะตีแรงๆแล้วเราลองมาดูกันพร้อมนะหนึ่งสองสามตีอ่าตีแล้วดูเลยเนี่ยความเจ็บเนี่ยคือเวทนาเข้าใจไหมมันเจ็บแบบไหนลองดูที่เจ็บแสบๆหูหขนขนลุกเลยตีสะขนลุกเลยนะคะมันจะเจ็บแสบๆใช่ไหม ทีนี้เราลองสั่งมันซิว่าเจ็บอีกหน่อยเจ็บอีกหน่อยอย่าเพิ่งหายอย่าหายดิเจ็บอีกหน่อยมันจะจางทําไมแล้วเนี่ยถามว่ามันฟังเรอไหมไม่ฟังนะหรือเราบอกหายตอนนี้เลยหายตอนนี้หายเดี๋ยวนี้เพียงหายไหมไม่หายมันไม่แคร์มันทํางานของมันเพราะมันไม่ใช่เรามันไม่แคร์มันอาศัยร่างกายเราแสดงผลอยู่ มันก็ทําหน้าที่ซื่อๆลองนึกถึงไอ้ห้าขันเนี่ยมันเหมือนมีความบื้อๆนิดหนึ่งอะสาหรับครูนะครูรู้สึกว่าเขามีความแบบซื่อๆ,ๆทําอะไรตรงๆทื่ๆอๆเอาโดนก็เจ็บอากาศเย็นก็เออมีความสุขเย็นสบายคือเขาทํางานทื่อๆของเขาแบบนั้นนะคะเราอะปัญหาคืออะไรอุ้ยอย่าเจ็บเลยอ่าอย่าเป็นแบบนี้เลยเนี่ยที่เขาเรียกว่าสมุไทย จำนะอริยสัจสีมีทุกข์สมุทัยสมุทัยอ่ะมันไม่ได้เป็นสมมุติวันเนี้ยคุณไม่มีบ้านคุณไม่มีบ้านเป็นทุกข์ใช่ไหมคือไม่มีสิ่งที่ต้องการเขาเรียกว่าเป็นทุกข์แต่ทุกข์เนี้ยเขาเรียกว่าเป็นทุกข์แท้คือมันเป็นทุกข์ตามสภาวะของมันทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแต่เมื่อมันมีทุกขเทียมคือฉันอยากมีบ้านอันนี้ต่างหากที่ทําให้คุณทุกข์เพราะคนบางคนไม่มีบ้านแล้วเขาไม่ทุกข์ก็เยอะนะ ไม่มีบ้านก็ก็ไม่เป็นไรก็ก็อยู่อย่างนี้ได้แต่บางคนไม่มีบ้านยากมีเนี่แหละค่ะไอตัวทุกแท้จริงทุกที่มันทําให้เราเกิดการเวียนว่ายตายเกิดคืออีตัวนี้แหละคือความอยากเนี่ยเหมือนการอะลองลองสังเกตความเจ็บตอนนี้มันเท่าเดิมไหมหรือมันจางลงแล้วเห็นไหมคะทีนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรแล้ววาระของมันขึ้นอยู่กับอะไรก็ท้าเมื่อกี้ใครตีเบามันก็หายเจ็บแล้วไงท้าเมื่อกี้ใครตีแรง ถามว่ามันเป็นเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งหรอจําไว้หนึ่งอย่างนะในธาตุขันทั้งหมดเนี่ยค่ะการปรากฏขึ้นของมันนประกอบด้วยเหตุหลายๆอย่างเหตุที่มันเป็นปัจจัยสั่งสมออกมาแล้วนี่คือผลมันคือผลนะคะไออาการพวกนี้มันคือผลนะคะประกอบไปด้วยอะไรก็มีเนื้อมีหนังถ้าตีแรงให้ตายไม่มีเนื้อไม่มีหนังมันจะเจ็บไหมอ่ะฉะนั้นเรามีเนื้อมีหนังเป็นเหตุแล้วนะยังมีระบบการรับรู้อยู่ ระบบประสาทระบบการรับรู้มีอยู่นะคะตีแรงกระดูกแข็งเนื้อน้อยเหตุเยอะมากเลยอะ่ะถูกว่าเห,เหตุตัวนี้มันกว่าจะทำให้เราจึงถูกตีเหมือนกันเจ็บไม่เหมือนกันเพราะเรามีเหตุที่ต่างกันไงฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นเรามีหน้าที่ดูดูการแสดงผลอย่างเดียวไม่แทรกแซงอย่าแ๋นะคะที่ทุกทุกวันนี้เพราะเราแ๋แ๋ไปแบบเฮ้ยหายสิหายสิ มันไม่หายมันเป็นผลเข้าใจไหมคะนี้นะคะคือเวทนาเวทนาจะมีทั้งสุขเวทนาอ่าพวกเราลองลองหาอะไรกระดาษใกล้ๆก็ได้แล้วลองพัดอ่าพอพัดปุ๊บโอมันม,มีความสุขกายขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะพอสุขกายปุ๊บความไม่รู้ของเราเป็นไงพอไม่รู้ว่าอันนี้มันแค่การแสดงผลเรายึดเลยเรายึดเลยโอ้ยสุขกายชอบชอบ,ชอบเรามาอีกเรามาอีกชีวิตมนุษย์มันเป็นแบบนี้ มันต่อเนื่องเลยพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บ,บ,บความอยากกระโดดเข้าไปโดยที่เราไม่เห็นว่าเขาประมวลผลของเขาเฉยๆก็เนี่ยก็บุดหายหายหายอย่างเงี้ยค่ะมันก็หายไปทีละขณะขณะเราไม่เข้าใจอ่านะฉะนั้นตัวที่หนึ่งคือเวทนามีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์คือกลางๆสมมติเรานั่งเฉยๆเนี่ยความรู้สึกก็ไม่ได้สุขไม่ทุกข์อะไรนี่คือชีวิตเนี่ย อีเวทนาเขาก็ทําหน้าที่เงี้ยอ่ะสุขมีอะไรมากระทบอ๋ออันนี้กระทบต้องปรุงสุขอ่ามีกระทบปรุงทุกข์อ่ามีกระทบปรุงไม่สุขไม่ทุกข์ชีวิตเขาก็เล่นแค่เนี้ยแล้วเขาก็เล่นแบบซื่อๆกาบอกกูก็เล่นของกูเองมึงมายึดกูทาไมถูกไหมฮะพอเขาเราขึ้นพอเขาแสดงอาการปุ๊บเราคว้าไงคว้ามาเป็นเราเพราะไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ของเราเพราะไม่รู้เนี่ยแหละไ,ไอ้ตัวไม่รู้ใหญ่ที่กูบอกไม่รู้ตัวเดียวเนี่ย เกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์แสนสาหัสในชีวิตมากต่อมากแล้วใชคะสิ่งที่เดี๋ยวคุณคะโน๊ตตรงนี้ไว้นิ่หนึ่งว่าคุณจะต้องพูดเรื่องนี้ออโอเคสักครู่นะเดี๋ยวลืมนึกอะไรในหัวมาแล้วต้องโน้ตไว้ก่อนอันต่อมาคือสัญญาระบบสัญญานะ,ะสัญญาคือจำได้แล้วก็หมายรู้ นะคะ,ะพวกเราเ,เคยสมมุติเรานครูง้อให้พวกเราลองนึกถึงอะลองดูนะ,ะหน้าถัดไปนะสัญญานะเอามายังมันค่อย,ค,อยค่อยเคลื่อนร่างทุกคนนึกถึงทุเรียนนะพอครูพูดคาว่าทุเรียนจิตคุณปุ่มโชว์ภาพทุเรียนเลยบางคนเห็นเป็นปอกเปลือกแล้วบางคนเห็นเป็นเป,นป,เปนลือกทั้งเปลือกเห็นไหม เรามีความทรงจําต่อมันน่ะแตกต่างกันเรายังเห็นภาพเดียวกันน่ะไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมฮะความทรงจําอ่ะอันต่อไปนึกถึงมะม่วงอ่าไหนาพพ์มาบอกคุณอ๋อสิภาพมะม่วงในหัวคุณเป็นภาพไหนมะม่วงสุกมะม่วงดิบมะม่วงปอกเปลือกไม่ปอกเปลือกมะม่วงพันไหนพพ์มาบอกคุณอ๋อทีสิอ่ามีคนถามว่าความคว้ามาเป็นเราคือ,อยังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายหลังจากนี้นะเดี๋ยวครูจะอธิบายหลังจากนี้ขอบคุณมากพี่ส้มโนตคำถามให้ครูทีนะ ทุกคําถามเลยที่ค้างมาเดี๋ยวคุณจะอธิบายตอนท้ายนะไหนบอกซิมะม่วงสุกสีเหลืองอีกคนบอกว่าคําว่าช่างมันเถอะกับเห็นทุกเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะคะไม่เหมือนเลยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะช่างมันเถอะคือหนึ่งในการหนีปัญหานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันทาง เดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะอธิบายนะคะคาถามนี้ดีมากเลยนะคะมีคนบอกว่าเหลืองขมิ้นมะม่วงกับข้าวเหนียวมาเลยนะคะมีคนมะม่วงน้ำปลาหวานไอติมมะม่วงโอ้โหเห็นไหมคะเห็นไหมคะคําเดียวกันเนี่ยคุณเจเนเรตความทรงจําของคุณออกมาไม่เหมือนขึ้นอยู่กับอะไรเดี๋ยวจะมาบอกนะคะอ่ะสมมติอาการหนึ่งเงาะ บางคนนึกถึงหน้าหุเงาะขึ้นมายอย่างเงี้ยมีประสบการณ์ร่วมใช่ไหมคะเรารู้จักคนชื่อเงาะบางคนนึกถึงเงาะเงาะโรงเรียนบางคนนึกถึงเงาะที่ขนแดงๆบางอันก็เหีียวแล้วเน่ากรอบทุกคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าคุณเขาบอกวาอ่าพวกเราลองนึกถึงจาโบติกาบาสิคะเชิญค่ะเอาสิคะจาโบติกาบาค่ะอึงไหมคะอึงไหมคะสมองคือระบบความทรงจํารวนละ คืออะไรจาโบติกาบาจาโบติกาบาจาโบติกาบาไม่รู้เพราะว่าเราไม่เคยไปเจอมันมาก่อนระบบความจําไม่สามารถประมวลภาพให้คุณได้เพราะมันไม่เคยเจอนะคะจาโบติกาบาคืออังุนบราซิลค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะหน้าตาเป็นแบบนี้เขาเรียกอังุนบราซิลทนีนี้ตอนนี้ระบบหมายรู้หรือสัญญาเข้าไปจับแล้วฉะนั้นสัญญาจึงไม่ได้มีแค่จําได้อย่างเดียวมันมีหมายรู้ด้วยหมายรู้คือที่ไม่เคยรู้เนี่ยเข้าไปหมาย เข้าไปหมายเลยอ๋อนี่หรือคือจาโบติกาบาใช่ไหมคุณหมายแค่ครั้งเดียววันหนึ่งข้างหน้าคุณอาจจะลืมก็ได้ชื่ออะไรหนะ้าไอ้อง,งุ่นอะไรหนะ้าที่คุงเงาะเขาบอกกันนะใช่ไหมแต่ถ้าบางอย่างคุณหมายมันซ้ําๆอ่ะเฮ้ยวันนี้ซื้อจาโบติกาบามาฝากว่าเฮ้ยวันนี้แม่ฝากซื้อจาโบติกาบาหน่อยจาโบติกาบาจาโบติกาบาหมาย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 ,มายฟุ๊บกลายเป็นความทรงจํานี่คือระบบของสัญญาเข้าใจไหมทำงานออโต้นั้นเวลาบางครั้งบางทีที่บอกว่า ทำไมเราครูงเงาะสอนบางสิ่งบางอย่างบนเวทีแล้วสมมติครูงเงาะพูดผิดไปแล้วครูงเงาะลงมาแล้วไอ้ระบบเนี้ยมันมันจึ้งขึ้นมาก็เพราะว่ามันทุกอย่างที่เราทําในชีวิตอ่ะมันถูกจําได้หมายรู้หมดเลยมันถูกเอาเข้าไปอยู่ในระบบนะคะที่เรียกว่าครูงเงาะเรียกมันว่าเป็นอ่าเดี๋ยวนะมันก็เปลี่ยนทุกทีเลยนะนะ ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นเห็นไหมคะอันเนี้ยสมมุติว่านี่เป็นกองขันทั้งห้าและนี่คือกองของสัญญาคือกองความทรงจําคุณเก็บอะไรไว้บ้างอะในชีวิตอะถูกไหมคุณเอาอะไรมาใส่บ้างคุณเห็นอะไรบ้างคุณได้ยินอะไรบ้างคุณไปฟังอะไรมาคุณไปสัมผัสอะไรมามันจํานะจําทั้งภาพจําทั้งเสียงจําทั้งกลิ่นจําทั้งรสจําทั้งสัมผัส มันจำแบบมันจำออตโต้มันจำซื้อๆมันแบบกูมีหน้าที่จำไม่ต้องให้กูไปไม่ต้องให้กูไปได้ยินอะไรกูได้ยินอะไรไม่ได้กูเขาต้องได้ยินมาก่อนแล้วกูก็มีหน้าที่จำเขาเป็นระบบที่แยกกันทํางานเข้าใจป่ะเหตนั้นพอเขาจําเขาก็เก็บไว้แล้วเราจําแค่ชาตินี้ที่ไหนเล่าถูกป่ะบางครั้งบางทีพวกคุณก็เลยแบบเวลาไปวัดอ่ากราบพระบางทีเออพระพูดอะไรบางอย่างมาคุณนึกตําหนิพระ ใครเคยเป็นมั่งใครเคยนึกกำนิพนธแล้วรู้สึกบาปแล้วกูบาบแล้วบาปแล้วอ่าบาปแล้วกูบาปแล้วกูใครเป็นแบบนี้มั่งพิมพ์มาบอกครูทีใครเคยไปวัดคิดไม่ดีกับพระคิดไม่ดีกับพระพุทธรูปคิดไม่ดีกับอะไรเกี่ยวกับศาสนาใครเคยเป็นพิมพหนึ่งให้ครูทีโอ้โหมีเคยแบบยอยักหลายตัวนี่แสดงว่าเคยหนักมากนะคะเคยใช่ไหมเออใช่ไหมคะคุณประพันธ์พงศ์บอกเคยพวกเราอะค่ะ ทั้งทั้งที่เราเจตนาของเราคือเจตนาเป็นตัวกําหนดกรรมปัจจุบันนะฟังดีๆนะเจตนาของเราคือตัวกําหนดกรรมปัจจุบันแต่ไอที่เหนือเจตนาที่มันพุ่งขึ้นมาเองมันคือการทํางานของระบบ5้านี้ยที่มันทําของมันออโต้แบบหลับหูหลับตาทำอ่ะนึกออกป่ะทีนี้พอเราไปเห็นมันไปกระตุ้นค่ะไปกระตุ้นเหมือนมันมันไปตีอ่ะมันไปตีให้ระบบสัญญาฟุ้งขึ้นมาไอตัวไหนที่มันฟุ้งซ่อนอยู่มันก็ขึ้นมัวๆของมันมันขึ้นของมันเอง ม่ใช่เป็นจัตนาของเราที่นี้มันขึ้นเราก็ไม่ได้เกิดมาชาติเดียวสมมติชาตินี้เรารักพระพุทธศาสนามากแต่ในอดีตชาติเราอาจจะเป็นคนที่มีมิจฉาทิฏฐิด่าพระพุทธศาสนามาก่อนก็ได้ถูกไหมฮะขนาดพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นพระสมณาโคดมของยุคเราเนี่ยในอดีตท่านยังเคยปรามาทนะพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าในยุคก่อนว่าโอ้ยสมณะโลน ไม่มีหรอกคนบนรรลุอลหรหันต์ไม่แน่ใจว่าท่านปรามาพระอาหารหันต์หรือปรามาสพระพุทธเจ้าในยุคนั้นเลยนะคะท่านก็บอกว่าโอ้ยไม่มีหรอกนะไอ้คนที่อ,อ,อหรหันต์มันยากใครจะม,มีเนี่ยพวกสมณะโลนครั้งหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเราเคยเป็นคนแบบนั้นมาก่อนเห็นไหมคะบุพกรรมทําให้เกิดมาชาตินี้ท่านต้องไปบําเพ็ญทุกรกริยาคือกว่าจะได้มาก็ยากเพราะปากเคยไปว่าไปแล้วว่ายากก็ต้องยากยากเองจริงๆเนอะเห็ไหมคะ แล้วตัวท่านเองก็ถูกคนเรียกว่าสมณะล้นสมณะล้นนะเหมือนกันกับที่ท่านเคยทําทีเนี้ยขนาดพระพุทธเจ้าเรายังเคยทําพลาดแล้วเราเป็นใครไหมเราเองก็ต้องเคยพลาดเราอาจจะเคยคิดไม่ดีกับคนนั้นคิดไม่ดีกับคนนี้เคยคิดไม่ดีกับพระพุทธศาสนาในขณะที่นั่งอยู่กราพระอยู่จิตมันไปเออสัญญามันทํางานออตโต้มันเกินการควบคุมของเรามันก็กระทุ้งขึ้นมาปุง้งมันก็ฟุ้งขึ้นมาป๊าบขึ้นมาเลยว่า ตำหนิพระสมมติอะไรก็แล้วแต่ที่เราตำหนินึกตำหนิพระขึ้นมาพอนึกตำหนิพระขึ้นมาปุ๊บถ้าเรามีปัญญาศึกษาตามเห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าอ๋อนี่ระบบสัญญาทำงานนี่ระบบสัญญาทำงานอ๋อนี่สัญญาเก่าอ้อเราอาจจะเรียกอ,อดีตนี่กูก็ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยนะเออนี่เพราะเราไม่ได้เจตนาเราจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรเลยเพราะสเขาก็ทำทื่อๆข,ของเขาแล้วเขาก็จบไปแต่ปัญหาที่เมื่อกี้คนถามว่าแล้วเราไปยึดเป็นเรามันคือยังไง เพราะเราไม่รู้ว่าความคิดเนี้ยไม่ใช่ของเราเราจึงคิดว่าฉันคิดเข้าใจไหมเนี่คือคําว่ายึดเมื่อกี้ที่คนถามมาบอกว่าครูขาเราเข้าไปยึดนี่มันคือยังไงคือฉันคิดอูตายล้วฉันคิดไม่ดีกับพระเรียบร้อยค่ะคุณคว้าอันนี้มาเป็นของคุณทันทีและนั่นคือกรรมปัจจุบันแล้วค่ะ และนั่นคือกรรมปัจจุบันแล้วค่ะคุณพยายามผลักใสค่ะคุณเริ่มใส่สมุทไทยเข้าไปแล้วคือความอยากไม่เอาไม่อยากคิดแบบนี้โอ้ย,อยไม่มาวัดดีกว่าไม่มาวัดดีกว่าโอ้ยนี่เห็นไหมพอเห็นผิดปุ๊บมันคิดผิดหมดเลยคิดผิดปุ๊บพูดกับตัวเองไม่เอาไม่มาวัดแอคชั่นการกระทําก็ผิดกูไม่มาวัดแล้วพอมาแล้วดึกกูบาปกินเล็ดยิ้มมุมปากเลยเสร็จกูเห็ไหมคะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราอ่ะต้องมีปัญญาคือเราต้องเห็นก่อนว่าอ e ีระบบทั้งห้ามันเป็นของของ,ของมันมันไม่ใช่ของของ,ของเรา เออมันขึ้นมาปุ๊บแล้วมันก็ดับของมันไปเองตามสัญญาตามความทรงจําที่เราเคยไปสั่งสมมาฉะนั้นถ้าอะไรที่ไม่ได้อยู่ในเจตนาของคุณแปลว,ว่ามันเป็นสิ่งที่มันสร้างของมันขึ้นมาเองด้วยระบบขันระบบการปรุงของมันเนี่ยเหล่านี้เก็ตไหมเก็ตที่ครูพูดไหมว่าอะไรคือเอ่อเรียกว่าของเราอะไรที่ไม่ใช่ของเราอะไรคือพอไม่รู้อ่ะปัญหาคือพอไม่รู้ว่าไอ้ห้าสิ่งเนี้ยไม่ใช่ของเรามันก็คว้าหมดเลย คว้ายึดมาหมดเลยนะใครเก็ตบอกเก็ตให้ครูทีโอกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเห็นว่าพระอาจารย์อยู่ก็จะเกรงๆนิดหน่อยนะคะโอเคอมีคนบอกเก็ตเก็ตเก็ตโอ้ขอบคุณมากพี่กิติเก็ตเลยนะคะมีคนบอกเก็ตนะ,อะโอเคงั้นครูง้องขออนุญาตไปต่อเลยนะคะเสร็จปุ๊บ พอเราเนี่ยเราเห็นแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็รู้แล้วว่าอ๋อฉะนั้นถ้าเวลาที่เรื่องในอดีตเราเกิดขึ้นอ่ะเราอาจจะเคยพูดไม่ดีกับคุณแม่เราอาจจะเคยทําไม่ดีกับคนนั้นคนนี้หรือคนคนนั้นทําไม่ดีกับเรามันก็ต้องปรากฏเพราะมันไปสั่งไปสั่งสมอยู่ในระบบขันเรียบร้อยแล้วไปอยู่ในระบบความทรงจําเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีเหตุอะไรมากระตุ้นมันก็ ตีกับเพื่อขึ้นมาก็เพื่อมกับเพื่อก็เพื่อม,มคุณก็แค่รู้ว่านังนังขันไม่ต้องเรียกเขานังก็ได้นะคะคุณขันน่ทำงานใหญ่เลยนะอ,ะอจบยางอายังไม่จบก็แล้วแต่ก็ดูเขาไปไม่ใช่ของเราขันเขาทำงานของเขาเองอเราเองแหล,ละที่ไปคว้ามามียาคิดไมอยาคิดอพอไม่อยากคิดมันเลยคิดว่าเราเป็นเจ้าของความคิดไงมันเลยกลายเป็นเราแล้วก็เกิดพบเกิดชาติวนไปไม่จบไม่สิ้น เห็นไหมฉะนั้นเอาวันนี้พวกเราลองทําอะไรหนึ่งอย่างก่อนจะไปตัวถัดไปทุกคนเอามือมาเหมือนดีดมะกอกอ่ายกมือขึ้นมานะคะแล้วก็เอานิ้วง้างไว้แบบนี้เดี๋ยวคุณก็บอกหนึ่งสองสามแล้วค่อยดีดนะอย่าเพิ่งดีดนะแต่เอาให้ดีดให้แรงที่สุดเลยนะเอาให้แรงที่สุดเลยนะเตรียมเลยนะง้างไว้นะหนึ่งสังเกตตัวคุณไหมว่าคุณจําความเจ็บขึ้นมาแล้วเห็นไหม พอครูบอกให้เตรียมเนี่ยคุณคุณจาได้อะถ้าใครเคยเล่นดิบมากออกอนก่อนความเจ็บมันถูกปรุงขึ้นมาเองเห็นยังว่าสัญญาแบบเขาทําของเขาเองคุณปรุงจากอะไรบ้างล่ะเมื่อกี้คุณมีกล่องสัญญาที่เก็บสั่งสมไว้แล้วว่าคุณเ,เขาเคยให้ตีตัวเองจริงมันลงไปอยู่ในระบบสัญญาคุณแล้วนะใช่ไหมคะคุณมีระบบสัญญาคือเคยเล่นดิบมากออกอนจริงคุณเคยเจอความเจ็บนี้จริงฉะนั้นพอคุณก็บอกนับหนึ่ง ความรู้สึกเจ็บเนี่ยมันจะวนอยู่แถวๆนิ้วกลางคุณเลยอ่าตรงไหนที่คุณโดนบ่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มอวนความเจ็บมันคือระบบความทรงจํามันปรุงความเจ็บขึ้นมาเห็นยังเห็นไหมเห็นการทํางานออตโตของมันแล้วใช่ไหมคะว่ามันเกินการควบคุมของเราเขาทําของเขาเราอย่าไปแฉเราก็แค่รู้ว่าอ๋อแหนน้องสัญญาความจํามาชนะมาชนะฉะนั้นเวลาที่คุณงออไปตัดเล็บขบ นะคะฮวงเอเนี่ยจะมีปัญหาเพราะว่าควงอใส่รองเท้าหัวแหลมแล้วมันก็จะเล็บเนี่ยมันก็จะบีบเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นหนังหนาๆถ้ากดเจ็บมากเลยนี่เวลาที่ควงอาไปตัดเนี่ยถ้าเป็นตะก่อนน่ะพอเขาตัดเนี่ยเราก็จะเจ็บคูณสองเพราะอะไรเพราะทุกครั้งที่ตัดปุ๊บเราก็จะปฏิเสธคือมีความอยากออกมาแล้วปฏิเสธการเจ็บนี่แบบโอ๊ยไม่อยากเจ็บเมื่อไหร่จะจบสักทีโอ๊ยพอ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 ,พอ,พอนี่คือคุกเกลือกกล้วลงไปกับความเจ็บแต่พอฮวงอได้เรียนรู้ศึกษาวิธีการปฏิบัติของราจ คก็ก็ดูดูลงไปเลยเจ็บเจ็บก็คือเวทนาถูกไหมเจ็บคือเวทนาเอาเวทนาเขาทางานนะเวทนาเขาทางานแล้วคุณดูลงไปอีกว่าช่วงที่เขาเจ็บเนี่ยจริงๆเจ็บมันมีสั้นมากนะแค่เขาแงะลงไปตื๊ดเนี่ยมันเจ็บตรงนั้นแล้วพอเขาคลายออกมาเนี่ยอ่ะมันก็คลายเวทนาเขาก็คลายแล้วคือเขาเวทนาไม่ได้เป็นตัว้ายนะเขาก็ทําหน้าที่ก็มันมีอะไรกระทบก็เจ็บสิหายกระทบเขาก็หายเจ็บสิมันก็ซื่อๆแบบนี้นึกออกปะ แต่ทีนี้พอจังหวะที่เขาคลายออกมาสัญญามันปรุงต่อทันทีว่าเดี๋ยวจะเจ็บอีกจึงทําให้ครูเกิดความอยากผักใสเนี่ยแหละคะ่ะช่วงที่ครูกําลังเมาหมาัดแต่พอวันที่เราเห็นเราจะเห็นความสัญญาทาสัญญาก,ก็ดับพอเราเห็นมันปรุงเขาก็ดับพอปรุงเขาก็ดับฉะนั้นครูจึงไม่ต้องเจ็บสิ่งที่ไม่ควรเจ็บก็เจ็บเฉพาะขณะที่มันคลิปคลิปคลิปไป แต่คนส่วนใหญ่มันคือเจ็บตลอดต่อหมายถึงว่าคนทั่วไปที่ไม่เคยฝึกเรื่องเนี้ยก็จะเจ็บตลอดต่อเนื่องเพราะว่าไอ้ช่วงที่ไม่เจ็บก็ดันไปปรุงให้เจ็บอีกเข้าใจตรงนี้ไหมเข้าใจยังว่ามนุษย์มันมันทุกข์เพราะอะไรนะโอเคคิดว่าจะไม่ดีดแรงค่ะเพราะเมื่อกี้ตีแขนเจ็บแล้วเห็นอย่างนั้นคือการปรุงอ่ะงั้นไปตัวต่อไปเลยนะคะโอ้โอ้โอโอมีม,มีมีอันนี้อันนี้ให้ดูม,มีมีลืมลืมลืมอันนี้มีให้ดูด้วยอ่ะพวกเราลองดู พวกเราเห็นอันนี้คืออะไรโถรส้วมใช่ไหมคะโถส้วมอันนี้คือฟักทองบดอ่าถ้าวันนี้ครูเอาโถส้วมที่ออกมาจากโรงงานใหม่ๆเลยนะแล้วเอาฟักทองบดใส่ลงไปในโถส้วมนี้ให้คุณกินเห็นยังว่าจิตของคุณปฏิเสธเพราะความทรงจําที่มีต่อโถส้วมมันคือใส่อุจระสีเหลืองๆลิงก์งกันเลยความทรงจํามีต่ออุจระ มันไปอยู่ด้วยกันหมดกันทีนี้จะอาเจียนแล้วทีนี้เห็นไหมคะแล้วคุณก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้ช่วงไม่เอานั่นแหละค่ะไอ้ช่วงที่มันขยักขยแยงขึ้นมาขยักขยแยงเนี่ยไม่ใช่กิเลสนะขยักขยแยงตัวโกรธตัวอะไรพวกนี้มันไม่ใช่กิเลสนะมันคือผลของการปรุงอะไรพวกนี้มันเป็นผลที่ขึ้นมาแต่พอเราไม่รู้ว่ามันปรุงเดี๋ยวมันก็หายขยักขยแยงขึ้นมันเดี๋ยวก็หายโกรธขึ้นมาเดี๋ยวมันก็หายพอเราไม่รู้เราเลยไปอยากไม่อยากกิน อยากพักออกเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละคะ่ะที่มันเกิดขึ้นแล้วมันทําให้เราเกิดเป็นภพเป็นเกิดเป็นความทุกข์นะขนาดนั้นและไอ้ทุกข์ตัวนี้ก็สร้างภพสร้างชาติเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจบไม่มีสิน้นเห็นยังว่าสัญญาเขาทํางานออตโต้แบบไหนนะเอาล่ะไปตัวต่อไปใครพร้อมไปต่อพิมพ์ไปต่อมารีเฟรชสมองกันหน่อยสบัดร่างกายอ่าสบัดร่างกายสบัดร่างกายอ่ามีคนบอกหยย ยื้อเลยบางคนอิ่วเลยเห็นไหมคะภาพมาเลยเห็นไหมคะนั่น,นะคะ่ะอีความอีของเราเนี่ยความอีเนี่ยมันคือมันคือก้อนความรู้สึกเนาะมันเป็นทุกข์แต่มันไม่ใช่เหตุของทุกข์นะเหตุของทุกข์คือความผักมันออกเนี่ยคือเหตุของทุกข์แต่ถ้าเราเห็นทุกข์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันอใจเย็นๆเ,เดี๋ยวพัทน,นั้นมีพัทแยกอไปต่อพร้อมไปต่อแล้วนะคะพร้อมไปต่อครูไปต่อเลยนะ พาสถัดมาค่ะคือพาสสังขารสังขารคือการปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งอ่ะพวกเราดูภาพนี้น่ารักนะมเด็กน้อยตัวน้อยเดินเก็บขยะอ่าเป็นเด็กน้อยเห็นไหมคะสังเกตไหมพอเราเห็นภาพนี้ใจเราเป็นไงโอ้ชอบจังเลยใจเนี่ยเป็นกุศลรู้สึกดีกับเด็กเด็กมันน่ารักจังเลยอยากยากุ้มอยากกอดไปกันใหญ่กันโตอ่ะทีนี้พอเจออันนี้ ชาวบ้านผวาสิบสามขวบฆ่าคนไม่สถานเด็กคนนี้นะคะฆ่าคนไม่รู้สึกผิดเลยค่ะเป็นไงฮะตอนนี้ลองเห็นจิตตัวเองปรุงสิตายแล้วแย่จังเลยเป็นอะไรเด็กเขากินเสพยาหรือเปล่าหรือว่าเล่นเกมเยอะคุณก็จะปรุงเลยน,นี้ปรุงจากอะไรก็ปรุงจากกล่องส,สัญญาหรือความทรงจํานั่นแหละคุณมีความทรงจําเกี่ยวกับอะไรอ๋อเด็กทําได้แบบนี้มันน่าจะเป็นจากอะไรได้บ้าง ระบบตัวนี้ค่ะมันคือระบบที่เขาเรียกว่าเ,ออเวลาเราปรุงปรุงความคิดมามันจะปรุงขึ้นมาเป็นกุศลคือคิดดีคิดไม่ดีแล้วคิดกลางๆคิดกลางๆก็คืออะไรแบบนี้ค่ะสมมุติว่าคุณเห็นภาพเนี้ยก็ตึกก็ตึกแต่บางคนบอกว่าเออสวยดีอเริ่มเริ่มม,มีความชอบไม่ชอบเข้ามาแล้วนะคะเริ่มมีการไปต่ออีกขั้นหนึ่งแล้วอันนี้คือกลางๆก็เห็นตึกก็คือตึกกลางกลาง ชีวิตของเราก็จะคิดอยู่แค่เนี้ยค่ะคิดดีคิดไม่ดีคิดกลางๆคิดดีคิดไม่ดีคิดกลางๆนะคะไอ้ความคิดเหล่านี้มันปรุงขึ้นมาในจิตของเราเราจะมีระบบความคิดที่เราเรียกว่าโอเคระบบความคิดของเรานะคะมันก็จะมีคิดโอ้ยนะคะคิดวิเคราะห์แยกแยะ เช่นอะไรเช่นควรไม่ควรต้องน่าจะไม่น่าจะอะไรพวกเนี้ยค่ะระบบความคิดเหล่านี้มันจะปรุงต่อจากอะไรมันคือระบบความคิดอะครูเปรียบเทียบว่ามันคือเหมือนกับเอาสัญญาหรือความทรงจำเนี่ยมาล้อยเรียง มันปรุงจากหนึ่งปรุงไปสองจากสองปรุงไปสามมันจะต่อของมันไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่เห็นสัญญาหรือความจำเนี่ยอ่ะคุณเขียนว่าเป็นความจําแล้วกันนะคะพอคุณไม่เห็นความจําเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแต่พอจิตของคุณมันจะไหลเลยไงพอเห็นเป็นความจําปุ๊บมันปรุงเลยว่ามันควรจะเป็นยังไงมันปรุงขึ้นมาเป็นสิ่งนี้สิ่งนี้ฉะนั้นถ้าเมื่อกี้พอคุณเห็นเด็กเห็นภาพเด็กฆาตกรรมเห็นตัวหนังสือคําว่าฆาตกรรม สมมติแค่ตัวหนังสือนะคุณองอเขียนเป็นภาษาอาหรับคุณก็อ่านไม่รู้เรื่องละระบบความทรงจําไม่ทํางานแต่คุณเห็นคําว่าฆาตกรรมเพราะว่าคุณเคยเรียนภาษาไทยมาก่อนสะกดตัวหนังสือได้เห็นไหมว่ามันทํางานออตโต้ขนาดไหนพอคุณเห็นคําว่าฆาตกรรมปุ๊บเห็นเด็ก13คุณมีกล่องความทรงจําที่เกี่ยวกับชุดความคิดนี้ว่าไม่ดีเลยอคุณมีชุดความทรงสมมุติว่าบ้านคุณ หรือเร็วนี้เราเพิ่งดูข่าวฆ่าเด็กกันแล้วมาจากยาบ้าถูกไหมคะฉะนั้นพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็จะคิดไปต่อละเกี่ยวกับยาบ้าหรือเปล่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามันจะเป็นอย่างน่าจะเกี่ยวกับยาบ้าหรือเกี่ยวกับเกมวะเด็กนะมันคือองค์ชุดความคิดที่ทุกครั้งที่คุณไปได้รับเรียนรู้อะไรมาไอตัวความจําเนี่ย มันไม่ได้จําเป็นอย่างเดียวนะมันบางทีมันจําเป็นชุดความคิดก็มีเช่นแม่สอนว่าคนเราต้องพูดคําสุภาพเห็นไหมถ้าคนพูดไม่สุภาพเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะลูกสิ่งนี้ก็เป็นชุดความคิดที่เข้ามาอยู่ในจิตของเราฉะนั้นพอวันนี้พอเราไปได้ยินคนพูดคําหยาบคายสมมุติเขาพูดคาหยาบมาคํหนึ่งอีอ,อีเลวสมมุตินี้คือหยาบแบบแผ่วๆนะจริงๆสมมุติว่าหยาบเลยอย่างเงี้ย พอคุณได้ยินปุ๊บระบบความทรงจําอ่ะมันก็ตีความเลยว่านี่คือคําหยาบใช่ไหมคะชุดความทรงจําก็ปรุงไปกับสิ่งที่เอาเอาเอาสิ่งที่แม่สอนเนี่ยมาปรุงแล้วเราก็เริ่มปรุงต่อไปเป็นคนนี้แม่งเป็นคนไม่ดีอืมคนไม่ดีมุมปรุงต่อเราไม่ควรครบเลยนะเนี่ยแย่จังเลยคนอะไรพูดหยาบคายเห็นย,ยังไอระบบปรุงเนี่ย มันทําต่อเนื่องมากๆม,มันปรุงแบบอย่างเงี้ยรับไม้ต่อกันนี้เลยไปต่อไม้ไปชั้นไปต่อไป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 นะแล้วมันก็ส่งต่อเป็นความอยากกับไม่อยากต่อสิ่งสิ่งนั้นเห็นไหมคะนี่คือระบบความคิดอ่ะใครมีความสงสัยเกี่ยวกับระบบความคิดพิมพ์ถามมาได้เลยก่อนที่ครูจะไปต่อเอ้มันทำไงให้มันใหญ่กว่านี้ได้แค่นี้ก็แค่นี้ โอเคมันต้องลบเพราะว่าถ้าไม่ลบมันจะติดไปสไลด์หน้าถัดไปค่ะทุกคนโอเคเข้าใจไหมใช่มันคือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะเออใช่ค่ะมาเข้าใจไหมไหนใครเข้าใจตรงนี้พิมพ์เข้าใจให้ครูทีให้ครูชื่นใจหน่อยว่าเราเข้าใจกันเราเข้าใจตรงกันนะคะใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจใครไม่เข้าใจพิมพ์ไม่เข้าใจถามได้เลยไหน หมาย่างพิมพ์อย่าง,างเข้าใจนะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะอ่ะงั้นครูง้อขออนุญาตไปต่อเลยนะคะพอเราได้เข้าใจมา3ามตัวแล้วนะนี่คือระบบ3ามตัวแล้วนะระบบที่สี่นะคะอันนี้อันนี้ข้ามไปได้เลยค่ะคือเมื่อกี้จริงๆมันคือภาพ virtual reality อะคะ่ะ virtual เอ่อพี่ส้มขึ้นไอตัวนี้ได้โอเค Virtual Reality เราเคยเล่นไหมคะ VR ที่ใส่ไปแล้วคนก็แบบอ,อเหมือนแบบมีซอมบี้เข้ามาหาแล้วมันก็ร้องจริง,รงๆเพราะมันเหมือนจริงมากเห็นไ,ไหมคะคนฉลาดก็แบบพอกลัวมากเขาก็ถอดออกเลยเยกลับมาสู่โลกความจริงปัญหาของชีวิตเราอะที่เราทุกอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะเราสวมเครื่องสัญญาและสังขารต่อเนื่องตลอดเวลาปุงกันไปปุงกันมาปุงกันไปป,นไป,ป,นไป,ปุงกันมาปุงกันไปปุงกันมาแบบเนี้ย เห็นไหมคคุณเคยคุณเคยอกหักมาก่อนพอวันนี้คุณมีแฟนคนใหม่คุณก็เอาอดีตมาปรุงเอาชุดความทรงจําในอดีตมาปรุงว่าเฮ้ยคนนี้เดี๋ยวมันจะทิ้งเราเหมือนคนก่อนปรุงต่อไปความจําสังขารความจําสังขารก็ทํางานร่วมกันสองเนี้ยเขาก็จะปรุงอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทุกเกิดเป็นทุกทุกก็ไม่อยากทุกเริ่มไปตามลอดเอ่อไปดูเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนไปกันใหญ่กันโตหลงอยู่ในโลก VR นะอยู่ในโลก virtual reality แต่มันไม่ใช่ความจริงทอดพุทธเจ้าท่านมาช่วยถอดโลกเสมือนนี้ออกแล้วให้เห็นโลกความเป็นจริงว่าคุณโอเคมันไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยมันทําของมันไปเองนะอย่างคนหนึ่งคนเนี่ยตอนสมัยโควิดเขาเถูกไล่ออกคือเหมือนถูกเชิญออกเนื่องจากโควิดถูกไหมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะแล้วพอวันนั้นเขาก็รู้สึกเครียดมากที่เขาไม่มีงานทํา เขารู้สึกว่าไม่มีเงินซื้อข้าวให้กับลูกเครียดไปเครียดมาสุดท้ายตัดสินใจยังไงฆ่าตัวตายทิ้งจดหมายไว้ว่าไม่อยากเห็นลูกต้องอดตายเดี๋ยวก่อนคุณตายเนี่ยแล้วลูกมันรอดยังไงไม่อยากเห็นลูกตายแก้ปัญหาด้วยการตายซะเลยอ,อย่างเงี้ยหรอถูกไหมคะนี่คือคำว่าหลอน VR เหมือนไอ้คนที่อยู่ใน VR แล้วบางคนเคยเห็นไหมเล่นแล้วหัวทิ่มหัวตำ หกคะเมนตีลังกาเนี่ยน่ะใส่เข้าไปแล้วกลัววิ่งหนีผีหัวทิี่มนี่คือคุณหลอนเองหมดเลยอะ่ะความจริงคืออะไรความจริงคือโอเคมันมีทุกเกิดขึ้นยอมรับความทุกนี้เกิดขึ้นอ่าเดี๋ยวแต่ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้นะเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าแล้วเราจะจแก้มันยังไงทีนี้พอเขาไม่เห็นความจริงเขาปรุงละพอเขาปุงปุ๊บพอเขาเห็นว่าลูกไม่มีข้าวกินหนึ่งครั้งความทรงจําเอาเข้าไปเอาไปผุดในจิตอีกแล้วถ้าเกิดในอนาคตลูกไม่มีละเริ่มปรุงอนาคตละ ไหมคะเริ่มปรุงอนาคตเอาความจําในอดีตเนี่ยมาปรุงอนาคตถ้าลูกไม่มีกินเฮ้ยลูกต้องอดตายคนนั้นคนนี้จะมองเรายังไงปรุงปรุงเอาเหตุการณ์ในอดีตมาปรุงอนาคตปรุง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 สุดท้ายเห็นภาพลูกตัวเองไม่ได้กินประมาณร้อยมือในหัวความจริงคือมือเดียวนะความจริงคือมื้อเดียวแต่แม่เนี่ยปรุงในหัวเป็นร้อยมือแล้วทนไม่ได้ที่เห็นลูกจะต้องอดตายฉันต้องเจ็บปวดมากๆถ้าลูกฉันอดตายงั้นฉันตายซะเลยดีกว่าดูดูเอา ใไ,ไหมคะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณอ่ะพี่สมขึ้นภาพอันนั้นได้เลยค่ะสักครู่นะคะอ่าถ้าวันนี้คุณอยากให้ชีวิตของคุณอ่ะเต็มไปด้วยความโกรธแค้นวนอยู่กับความอับอายวนอยู่กับความเจ็บปวดคุณก็แค่ฉายภาพอดีตแล้วเมื่อเห็นอดีตแล้วเข้าไปคิดว่ามันเป็นของคุณตลอดเวลาเนี่ยคุณก็จะวนสิ่งนี้ในชีวิตหรือถ้าเกิดคุณอยากจะรู้สึกหวาดกลัว เออฉันจะต้องลาดแน่เลยเป้าหมายฉันต้องไม่สําเร็จแน่เลยเครียดแล้วอนาคตฉันจะยังไงเดี๋ยวมีสงครามเดี๋ยวฉันจะอะไรกันแล้วแต่ที่คุณจะพูดไปกังวลวิตกท้อแท้ไม่ทําดีกว่าความฝันคุณก็แค่เอาภาพอดีตเนี่ยมาฉายเป็นภาพอนาคตปรุงเป็นภาพอนาคตเนี่ยคุณก็จะได้ความรู้สึกนี้เห็นไ,ไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นมันว่าอันนี้คือปรุง แล้วเราก็เรียกว่าอ๋อน้องปรุงน้องปรุงทํางานจะเออน้องปรุงหายอ่าน้องอดีตโผล่ขึ้นมาน้องสัญญาอ๋อน้องสัญญาน้องสัญญาทํางานจะสัญญาหายสัญญาหายสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเละขึ้นแต่มันไม่เข้ามาในชีวิตมันก็เกิดอ๋อหรือบางคนไปเกิดตรงเป็นความเครียดแล้วคุณไม่ทันคุณไม่ทันการเห็นทุกข์ไม่เป็นไรไปเกิดเป็นความเครียดแล้วคุณก็ใช้วิธีเดียวกันคืออ๋อน้องความเครียดความเครียดเป็น เป็นผลลัพธ์เป็นก้อนทุกข์เราก็ดูมันไปซื่อๆโอ้น้องความเครียดเกิดขึ้นน้องความเครียดตั้งอยู่น้องความเครียดเดี๋ยวค่อยๆหายไปนะสิ่งเนี้ยที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องทากันเดี๋ยวครูจะลงรายละเอียดตรงนั้นอีกทีขอไปต่อตัวสุดท้ายก่อนตัวสุดท้ายคือระบบวิญญาณการรับรู้นะคะก็คือตาเห็นรูปนะคะเนี่ยประสาทสัมผัสตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นผิวสัมผัสลิ้นรับรสโอเคไหมคะนี่คือระบบ คือไป,ไปไปไปรับอ่ะสมมุติคุณเจ็บเมื่อกี้มันก็คือการไปรับสัมผัสแสดงความเจ็บประมวลแสดงความเจ็บมาจําได้คือเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งอย่างเนี่ยนะขันทั้งห้าเขาร่วมทําพร้อมกันเขาร่วมทําพร้อมกันอย่างสมมุติเราตีเนี่ยเมื่อกี้คุยแยกให้ดูเป็นส่วนๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอะ่ะมันทํางานพร้อมกันเช่นพอคุณตีไปปุ๊บเห็นไ,ไหมความเจ็บเนี่ยมันเกิดขึ้นความเจ็บคือเวทนา การเข้าไปรู้ว่าตอนรู้ว่านี่รับรับ,รบความเจ็บเนี่ยคือระบบวิญญาณนะคือระบบเนี่ยรับสัมผัสนะคะตัวนี้จําได้ว่าอันนี้เรียกว่าความเจ็บก็คือระบบความจําสัญญาใช่ไหมคะเนะี่ยพอรับรับเข้ามาเราคิดต่อว่าจะทํายังไงกับมันดีเออจะต้องเอามือถูมันจะต้องปฏิบัติยังไงกับโอ้ไม่ชอบเลยเจ็บเนี่ยไม่ดีเลยนั่นก็คือระบบความคิดมันก็เข้าไปคิดว่าเราจะปฏิบัติกับมันยังไง แล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนแล้วก็เกิดขึ้นบนดินน้ําไฟลมนี้ก็คือกายเนี้ยเห็นไหมคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นห้าขันเนี่ยมันจะเข้าไปลุมเลยแล้วมันก็หมดเหตุตอนเนี้ยวันที่เราให้ตีที่คุณกอให้ทุกคนตีตัวเองยังเจ็บอยู่ไหมล่ะเหตุมันหมดไงเหตุมันหมดมันก็ไม่เจ็บแล้วไงมันก็ดับลงไปแล้วไงถามว่าเราไปนั่งเร่งให้มันดับไหมมันก็ไม่ได้นั่งเร่งเราจะเร่งให้มันดับหรือไม่เร่งให้มันดับมันก็ดับของมันเองอยู่ดีโอเคไหมคะ ฉะนั้นนะคะอันนี้ครูอขอข้ามอันนี้ไปเลยค่ะฉะนั้นขอให้พวกเรารู้ค่ะว่าพอสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะมันจะเกิดการปรุงอย่างต่อเนื่องหน้าถัดไปได้เลยพี่ชมครูเลยอยากให้พวกเราอะหายใจเข้าลึกๆอีกทีโอเคหายใจเข้าลึกๆโอเคตั้งสติตั้งสตินะคะมาดูอันต่อไปนะคะ ขอให้พวกเรารู้ว่าฉะนั้นวันนี้11ข้อนี้โอ okay. เคเอ๊เราทำไงให้ตรงนี้มันหายไปต้องกดตรงนี้ปะปึงป้งปึงป้งปึงง้งน,ะะนี่เจอละโอเค11ข้อนี้นะคะเป็นสิ่งที่ เป็นแพ็กเกจเสริมเมื่อคุณเกิดมาขันเนี้ยขันเนี้ยเมื่อคุณคลอดมาขันเนี่ยก้อนเนี้ยเราเรียกก้อนขันนะก้อนที่เรายืนอยู่เนี่ยก้อนเงาะเนี่ยเรียกก้อนขันเงาะเนี่ยขันเนี้ยขันทั้งห้าเนี้ยเมื่อคลอดออกมาเราจึงได้แพ็กเกจเสริมติดมาด้วยสิบเอ็ดข้อใครอยากเกิดอีกนี่ค่ะโปรโมชั่นล่วงหน้าการันตีได้แน่นอนนะคะไม่มีการโกงนะคะเมื่อคุณมีความเกิดปุ๊บทุกทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกสิบเอ็ดประการที่เรียกว่า ยัง, ñas, ยงไงยังไงเกิดมาแล้วต้องเจอทุกคนนะคะเราจะเกิดมีความเกิดเกิดขึ้นมีความแก่แก่คือความเสื่อมบางคนบอกคู่ขา,แบบาเด็กบางคนเขายังเด็กอยู่แล้วเขาตายไม่เห็นเขาแก่เลยอันนี้คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเด็กสองขวบก็แก่กว่าเด็กหนึ่งขวบ <mumbles. S 1> เด็กหนึ่งขวบก็แก่กว่าเด็กสองเดือนทุกเซลล์ในร่างกายเกิดการแก่คือคําว่าเสื่อมะคะ่ะแก่ก็คือคําว่าเสื่อมสภา,ภาพนะคะมีคําว่าตายก็คือหายไปตายเนี่ย ตายในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้แปลว่าคือของพังก็เรียกว่าตายถูกไหมคือมันคือการหายไปนะคะโศกะคือความโศกเศร้าจิตใจแห้งผากปริเทวะคร่ำครวญร้อ,อ,อง,องห่มร้องไห้บักพร่ำบนนะคะมีทุกคนไหนพิมพ์มาสิใครไม่มีข้อไหนมัง่งเกิดมาไม่เคยเศร้าเลยไม่เคยเศร้านี่ไม่จะแบนต้องร้องไห้อย่างเดียวนะสมมุติคุณมีงานเลี้ยงปาร์ตี้อยู่อ่าแล้วพอปาร์ตี้จบช่วงปาร์ตี้จบแล้วจิตของคุณที่แบบว่า จากสุกอยู่ตรงนี้แล้วลดลงมาตรงนี้นี่คือโสกะละมันคือการลดลงนะคะโสกจิตใจใสัปริเทวะเสียใจทุกนะคะทุกกายก็คือยังไงป่วยนั่นแหละนะ,ะการเจ็บร่างกายการเจ็บร่างกายการป่วยทั้งหลายโทมานัสคือทุกใจความหนักใจความหมองความมิความทุกขออ์นั่นแหละนะอุปยาสค,คือความโกรธอ่าความโกรธความขับแค้นมีทุกคนใครไม่เคยโกรธถูกไหม การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอ่าเอาง่ายๆไม่ต้องอะไรเลยตื่นเช้ามาเห็นหน้าตัวเองมันๆอะ่ะแฮปปี้เะละ่ะเออถ้าแฮปปี้ไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันเดินออกจากบ้านท่าน,นั้นเลยหัวยุ่งกระเซิงไม่ต้องหวีเห็นยังว่าคําว่าทุกข์อะมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นเรื่องใหญ่เสมอมันเป็นทุกข์ที่เราเห็นอยู่แล้วทุกวันแต่เราไม่เคยเห็นเราเลยเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติอามิคิตาก็แคะไปอ้าถ้ามันเป็นของดีจะไปแคะทําไมอะ่ะถูกไมหมฮะเลี้ยงไว้สิใช่ไหมเนี่ย การเจอกับสิ่งไม่เป็นที่รักเราต้องเจออยู่แล้วนะคะพลัดพรากจากของมันเป็นที่รักเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายเดี๋ยวของหายนะคะลุกออกจากเตียงก็คือพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักถูกป่ะนอนอยู่เนี่ยแฮปปี้ปหล่ะพอต้องลุกโอ้ยเนี่ยคือพลัดพรากแล้วนะเห็นไหมคะและตัวสุดท้ายคือปรารศนาปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นไหนมีใครในที่นี้ได้ทุกอย่างที่ปรารถนา ไม่เคยไม่ได้เลยสิ่งที่ปรารถนาไว้เนี่ยได้ทุกอย่างเลยค่ะครูไม่เคยมีพลาดเลยสักแมตต์เดียวไม่มีฉะนั้นเนี่ยค่ะสิบเอ็ดข้อนี้จึงเป็นทุก is a must ค่ะทุกแบบเราต้องเจอหน้าที่ของเราคือมีหน้าที่ยอมรับค่ะเข้าใจมันก่อนเข้าใจเพราะไอ้ทุกทั้งหมดเนี้ยมันคืออะไรล่ะทุกทั้งหมดนี้อ่ะทุกทั้งหมดนี้ อันรวมลงมาแล้วว่าโดยย่อว่าโดยย่อมันก็คือขันห้านั่นเองนะคะมันก็คือขันห้านั่นเองอ้าวเจ็บกายถ้าไม่มีกายจะเจ็บไหมอ่ะเนี่ยข้างมีทั้งของที่เกิดทางกายทางใจมันคือขันห้าฉะนั้นถ้าวันนี้เราเรียนรู้ขันห้าตามความเป็นจริงสมมุติว่ามีความโกรธสังเกตยังว่าความโกรธนะคะหรืออยากได้สิ่งใดแล้วไม่ได้ มันไม่ใช่กิเลสนะถ้าวันนี้คุณอยากได้อะไรแล้วไม่ได้แล้วคุณขัดใจอะ่ะมันยังไม่ใช่กิเลสนะตอนนั้นนะคะเห็นไ,ไหมการเสียใจวันนี้คุณอกหักร้องไห้เสียใจนี่ไม่ใช่กิเลสนะมันเป็นทุกข์ที่เรียกว่าทุกข์แท้คือทุกข์แบบติดตัวเรามาตั้งแต่วันที่เราเกิดเลยทุกข์แท้โอเคไหมฉะนั้นอะ่ะเราจะไปดีดดิ้นหนีทุกข์แท้เนี่ย มีแต่แพ้กับแพ้เมื่อไหร่ก็ตามมหาที่คุณพยายามหนีธรรมชาติมีมีภาพยไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพยายามหนีธรรมชาติอ่ะคุณคือแพ้และแพ้และความเจ็บปวดของคุณจะดับเบิลเป็นสองเท่าเนี่ยกูเอาภาพนี้มาเป็นภาพน้ําตกหลวงปู่ชาท่านเปรียบเทียบคํานึงไว้ว่าคนเนี่ยนะเวลาเห็นความตายเกิดขึ้นก็จะชอบไปข้ามขวรว่าทําไมต้องตายทําไมต้องตายเหมือน ท่านเทียบว่าเหมือนกับคนที่ไปยืนอยู่ทางน้ําตกอะ่ะแล้วไปบอกว่าทําไมน้ําไม่ไหลขึ้นทําไมน้ําไม่ไหลขึ้นดูเหมือนเป็นคนวิปลาสเหมือนกันนะถูกป่ะเราไปยืนอน,น้ามันต้องไหลลงอะ่ะเกิดแล้วมันก็ต้องตายอะ่ะมันคือวัฏจักรอ่ะถูาากป่ะฉะนั้นถ้าวันนี้เราไปต่อสู้กับความจริงจําไว้นะคะหากเราต่อสู้กับความจริงหรือความทุกข์ความทุกข์นี่คือความจริงเพราะว่าพระพุทธเจ้าเรียกว่าทุกขสัจจะเป็นสัจจะ นะเป็นสัจจะนะแปลว่าความจริงแปลว่าเราแพ้ร้อยเปอร์เซนตและเจ็บหนักขึ้นอีกหลายเท่าตัวฉะนั้นเรามีหน้าที่เข้าใจเขาก่อนเข้าใจเรียนรู้เขาก่อนว่าอ๋อเขามีอ๋อเวลาทุกอย่างสมมุติว่าคุณเ,เสียใจคนที่คุณรักจากไปมันต้องเศร้าแน่นอนเศร้าไม่ใช่กิเลสกิเลสเกิดตอนที่อยากหายเศร้า กิเลสเกิดตอนที่พยายามดึงความเศร้าเข้ามาเพิ่มอีกกิเลสเกิดตอนที่อยากเศร้าไปนานๆอันนั้นกิเลสแต่ตัวความเศร้าไม่ใช่กิเลสมันเป็นผลมันเป็นผลที่มีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นเหตุอะไรอ่ะก็มีการตายเกิดขึ้นเหตุการตายเกิดเพราะว่ามันมีการเวียนว่ายตายเกิดน,นั่นแหละนะฉะนั้นนะคะเราไม่มีหน้าที่ต่อสู้กับไอ้ทุกแท้แต่สิ่งที่เราต้องต่อสู้กับมันคืออะไรคือทุกเทียม อ่าทีนี้เราจะมาดูแล้วว่าทุกแท้ทุกเทียมเนี่ยเราจะทํางานกับมันอย่างไรเดี๋ยวคุณออขอลบอันนี้ก่อนอกดถังขยะได้เลยเหรอ,อเ,เอยขอบคุณมากพี่เจ้าบอกสีใช่ไหม <laughs> โอเคนะคะอ่างั้นคุณอ๋อขอไปต่อเลยไหนพิมพ์มาบอกตอนนี้ก่อนว่ารู้สึกยังไงม้าง,างมาจนถึงจุดนี้ละเราประมวลความรู้กันหน่อยเ <laughs> หลืออีกเหลือ,อีนิดเดียวเหลือ,อนิดเดียวนะคะใกล้ละใกล้ละเหลืออนิดเดียว ประมวลความรู้ตอนนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างมีคนบอกเข้าใจแล้วยอมรับใช่นะคะทั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกับความทุกข์นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอ่ะพี่ส้มขอดูวิธีปฏิบัติกับความทุกข์คือความรู้เข้าใจยอมรับคีย์ของมันเลยนะคะเมื่อเราความทุกข์เกิดขึ้นในในใน,ในชีวิตของเราหลังจากนี้เรามีหน้าที่เรียนรู้มัน เรียนรู้สภาวะมันว่ามันเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงดับไปยังไงเรียนรู้มันแล้วเข้าใจอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วเราถึงจะยอมรับมันได้เราจะกระโดดเข้าไปรับทุกยอมรับเลยทันทีไม่ได้เราจาเป็นต้องเรียนรู้มันก่อนรู้จักมันก่อนไอ้ทุกมันหน้าตาเป็นแบบไหนใช่ไหมคะพอเรามีปัญญารู้แล้วเราเข้าใจมันแล้วเราถึงจะยอมรับมันอย่างสิ้นสิ้นเชิงอ่ะเหมือนกับคือความรู้เป็นสิ่งสําคัญมากในวงจรปฏิจจสมุปบาทเคยไดียนคำนี้ใช่ไหมคะปฏิจจสมุปบาทเนี่ย คือวงจรเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ที่มนุษย์เกิดวนเกิดตายกันอยู่เพราะมันเริ่มจากตัวแรกคือคําว่าความไม่รู้ค่ะตัวที่น่ากลัวที่สุดคือคําว่าไม่รู้ค่ะไม่รู้อะไรก็คือไม่รู้ว่าไอ้ขันทั้งห้าเนี่ยไม่ใช่ของเราอะค่ะเออไม่รู้จักอริยสัจส,สี่เนี่ยแหละค่ะไม่รู้จักอะไรว่าเรียกว่าทุกอะไรคือตัวเหตุแห่งทุก,กันแน่ก็เลยมั่วซั่วถั่วแปะไปเรื่อยเปื่อยนะคะเพราะพอเราไม่รู้เราก็เรียนรู้ไงแค่เนี้ย พอเราเรียนรู้ปุ๊บเราจะเริ่มเข้าใจและเราจะยอมรับความจริงนจะให้กระโดดมายอมรับความจริงตอนนี้ไม่ได้หรอกนะคะมันยังไม่ได้เพราะเรายังไม่เข้าใจมันมันจะเป็นยอมรับแบบปัดทิ้งเหมือนที่ถ้าบอกว่าใครมาพูดไม่ดีเออช่างมันเถอะช่างมันเถอะ,น,ถอะนี่เขาเรียกยอมรับปัดทิ้งแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่เผชิญเราไม่หันหนีล่ะเราดูสิเขามาพูดไม่ดีอ๋อเกิดความทุกข์ในใจของเราอ่าความทุกข์มันเกิดขึ้นในจิตของเราละอ๋อเนี่ยเหรอความทุกข์ อ๋อความอึดอัดเป็นแบบนี้นะอ๋ออ๋อออน้องความอึดอัดออาน้องหายแล้วนี่เอาน้องหายไปไหนเอาน้องหายแล้วเอาน้องไม่ใช่ของเราเหรออ๋อนี่คือพอเราเห็นซ้ําๆเราจะเริ่มเข้าใจเอาน้องไม่ใช่เราเนี่แล้วเราจะยอมรับพอทุกเกิดอ๋อก็ปกติก็เ <laughs> กิดใครด่ามาเออเดี๋ยวเกิดแบบมันจะถึงไปถึงขั้นปัญญาแต่ถ้าเราปัดไปก่อนโดยที่เราไม่ทําการเรียนรู้มันจะเป็นการเข้าใจแบบหนีไม่ใช่เข้าใจแบบเข้าใจจริง เข้าใจไหมคะเมื่อกี้ที่ถามบอกว่าเราปัดไปเลยได้ไหมปัดไปเลยมันเป็นการหนีปัญหามันลองนึกถึงคนเดี๋ยวนี้ทุกปุ๊บอ่ะหายใจเข้าลึกๆถามว่าทําได้ไหมได้ก็ได้ไม่ผิดฝรั่งเขาบอกว่าทุกปุ๊บ appreciate focus, appreciate focus. ออะเปลี่ยนโฟกัสเอาเปลี่ยนโฟกัสเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,อ่ะเดียเด๋ยวหายใจอเดี๋ยวหายใจเดี๋ยวหายใจแต่ต้นตอนมันไม่หายอะ่ะถูกว่าต้นตอมมันไม่หายครูเปรียบเทียบอย่างนี้นะสมมุติวันเนี้ยคุณนั่งอยู่ในบ้าน นะคะคุณนั่งอยู่ในบ้านตอนกลางคืนคนเดียวแล้วก็มีเสียงเคาะหน้าบ้านมีเสียงเคาะปุ่งปุปปุหน้าบ้าน,าน,าานความไม่รู้ว่ามันคืออะไรคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรปุ๊บปุ่งขึ้นมาละเฮ้ยแล้วไม่รู้ด้วยการปุ่งไม่ใช่ของเราก็ยึดเฮ้ยใครวะผีหรือเปล่าผีหรือเปล่าเฮ้ยหรือคนมุนเาามิเราถามใครอ่ะอ่าเราถามว่าใครอะเงียบไม่มีคนตอบ บึ้งบึ้ง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 ใครอะอเงียบไม่มีคนตอบทีนี้เอาไงดีเอาไงดีกลัวอ่ะกลัวกลัวก็หลบเห็นไหมพอเห็นไม่ไม่เห็นความจริงก็คิดผีแน่เลยนอนคุม้มโปงบ้าบ้าบอบไปอ่ะทีนี้อ่ะเราลองไปดูซิไปให้เกิดความรู้ซิเดินไปดูซิกลัวนี่แหละกลัวนี่แหละไปแบบงงๆซ,ซื่อของเราเนี่ยแหละแล้วไปเปิดแง้มผ้าม่านดูอะไรวะไม่เห็นมีอะไรเลย ปรากฏได้ยินเสียงปุ๊บปุ๊บปุ๊บีทีมองีทีเอ้าตุ๊กแกตุ๊กแกเนี่ยเวลามันสะบัดหางเนี่ยมันสะบัดอย่างเงี้ยมันสะบัดตึก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 อย่างเงี้ยเลยนะอ่ะเราเห็นปุ๊บพอเราเห็นความจริงเรารู้แล้ะอ๋อมันไม่ใช่ผีมันคือตุ๊กแกเราก็กลับเข้าบ้านมาเราเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือตุ๊กแกทีนี้ปึ้บปุบปุ้บปุ๊งอีกก็ยังกลัวอยู่มันไม่ได้เข้าใจทีเดียวไงเราก็ต้องไปดูซ้ำ ครั้งที่สองดูกระตกแก่สามก็ตูแก่สี่ก็ตกแก่ห้าก็ตกแก่เจ็ดก็ตูแก่ครั้งที่สิบเออตกแกเรายอมรับแล้วว่ามันคืออะไรเราเข้าใจแล้วอะเราเข้าใจแล้วเรายอมว่ามันคือตุแกกันนอนไปมันก็ธรรมชาติมันก็ต้องสะบัดมันจะกินสัตว์ที่มันกินมันทําร้ายสัตว์ของมันอยู่นี่คือเราเข้าใจวัตจักรของตุกแกออ๋อมันฆ่ากันแบบนี้อ๋อโอเคกระเสียงดังก็ต้องดังแหละมันอยู่ตรงนี้นะไม่อยากดังก็ไปจับมันไปไว้ที่อื่นโอเคไหมเห็นไหมคะ นันเหมือนกันถ้าวันนี้คุณอะเรียนรู้มันอย่างเข้าใจจริงๆมันอาจจะแบบกลัวมันไม่ได้เรียนรู้ทีเดียวเราเข้าใจทีเดียวไงมันซ้ำๆย้ำๆจนจิตเรายอมรับพอจิตเรายอมรับปุ๊บเดี๋ยวมันจะเกิดความเข้าใจที่ทําให้คุณไม่อนุญาตคือเขาเรียกอะไรไม่สามารถไอ้สิ่งพวกนี้ไม่สามารถเข้ามาปนเปื้อนในจิตของคุณได้เลยโอเคไหมคะอันนี่คือสิ่งและเป็นหน้าที่ของพวกเรา มีคนบอกตูก้แกน่ากลัวกว่าผีโอเคซึ่งถ้าเกิดวันหนึ่งเรารู้ความจริงของตูกแกอีกว่ามันคือดินน้ำไฟลมเหมือนกันอ่าความหรือเรารู้ความจริงของมันว่า เราไปเพราะเราเคยมีก้อนความทรงจำไงเราเคยดูตุกแกตุกแกผีเราเคยเห็นข่าวตุกแกกัดคนหน้าตาของมันมีตาขีดเดียวเหมือนงูเหมือนอสรพิษเราปรุงความทรงจําอสสรพิษมาปรุงเนื้อตัวมันตะปุ่มตะปําอะไรต่างๆนานาที่เราปรุงเราเลยให้ค่ามันว่ามันน่ากลัวครูไม่ได้บอกว่าครูไม่กลัวนะครูก็กลัวเหมือนกันแต่กําลังจะให้เหตุผลว่าเรากลัวมันเพราะอะไรใช่ไหมคะทีนี้พอเราู้วว่ามันเป็นแบบนี้ พอเราเห็นมันซ้ำๆแล้วเราเห็นมันจริงๆว่าสุดท้ายมันคือดินน้ำไฟลมแล้วหรือแม้กระทั่งไม่ต้องถึงขั้นไปดูว่ามันเป็นดินน้ำไฟลมหรอกสมมุติเรารู้ธรรมชาติของมันรู้ว่ามันหนีคนมันกลัวคนหรือถ้าเรารู้ว่าเราจับคอมันเนี่ยมันก็จะมันก็จะดิ้นสมมติเราชินะเราชินกับผิวสัมผัสมันนะวันแรกก็กําลังเกลียดหรอกแย้งหรอกแต่พอเราชินสมองเราความทรงจําเริ่มเรียนรู้แล้วว่ามันไม่ทําอะไรเราได้นี่วามันไม่ทําอะไรเราได้นี่วา พอเราจับตรงคอมันมันก็จะดิ้นของมันตอกแดดตอกแดดว่าอ๋อพอเราชิน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 ชิชินตรงนี้เราก็เริ่มไม่กลัวตัวแก่ละเห็นไหมเพราะความรู้ทําให้เราก้าวข้ามทุกความกลัวได้นะคะอ่าไปต่อนะคะอ่าต่อจากอันที่ครูค้างไว้ทุกสองแบบเลยอ่าฉะนั้นค่ะฉะนั้นฉะนั้นมางั้นเรามาเข้าใจก่อนว่าทุก ทุกเนี่ยมันจะมีทุกสองแบบนะคะทุกลําบากทั้งหมดเนี่ยก็คือไอ้ทุก11ประการเมื่อกี้นะคะแต่ทุกอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าทุกคลักษณะพี่สม้มอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะคะทุกคลักษณะนะคะก็คืออะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะมันทุกข์ด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะมันคือลักษณะของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปทุกขลักษณะคือลักษณะสามอย่างคือลักษณะที่ทนอยู่ไม่ได้อ่ะ เวลาที่เราบอกว่าการนั่งเป็นทุกข์พวกเราก็เลยงงว่านั่งเป็นทุกข์ยังไงใช่ไหมเพราะนั่งมันไม่ได้อยู่ในสิบเอ็ดประการอ่ะมันไม่ได้อยู่ในทุกสิบเอ็ดประการเออนั่งมันจะเป็นทุกข์ยังไงคุณเหรอแต่นั่งอ่ะมันเป็นหนึ่งในทุกคลักษณะคือเรานั่งลองทุกคนลองนั่งจากวินาทีนี้จนครูจบไลฟ์เลยห้ามขยับเลยได้ไหมไม่ได้ถูกป่ะเพราะมันจะเริ่มมีอาการของความแบบมันต้องเปลี่ยนอ่ะ มันจะต้องมีการแทนที่ฉะนั้นลักษณะของความทุกข์มันจึงมีลักษณะของการคงอยู่ไม่ได้อะคงอยู่ไม่ได้ในตัวของมันเองอ่ะคือคำว่าทุกข์คืออะไรคือลักษณะของการคงอยู่ไม่ได้ของตัวมันเองไหมคะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมอ่ะมันจะต้องมีความเสื่อมนะแล้วมันก็จะต้องมีความสลายทุกอย่างในโลกมันมีลักษณะอันนี้หมดเลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามันเรียก euh, สิ่งเหล่านี้เรียกว่าทุกขสัจจะ ท่านไม่ได้บอกว่าสุขขัดจะถูกไหมเพราะท่านบอกว่าทุกอย่างมันมีลักษณะแบบนี้หมดเลยเอา้าของมันคงอยู่ไม่ได้มันของของน่ายินดีเหรอถูกไหมของที่มันเสื่อมใช่ของน่ายินดีเหรอของที่มันต้องสลายหายไปไม่มีตัวไม่มีตนม,ม,มันเป็นของน่ายินดีเหรอถูกไหมคะนะทุกขังอนิจจังอนัตตาทั้งหลายเนี่ยของพวกเนี้ยมันน่ายินดีไหมฉะนั้นเวลาที่พวกเราวันนี้ที่พวกเราวิ่งไล่ขวอยคว้าหาความสุข เราไม่รู้เลยว่าเรากําลังวิ่งไล่ไขว่คว้าหาความทุกข์อีกรูปแบบหนึ่งอยู่เพราะความสุขคืออะไรความสุขคืออะไรในขันห้าพิมพ์มาบอกรูทีสอบแล้วนะนี่มีสอบแล้วนะความสุขคือตัวไหนในขันห้าอ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่าพิมพ์มาบอกซิมีคนบอกว่าสามารถชมย้อนหลังได้ไหมได้ค่ะครูเงาะให้คลิปนี้ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลย โอ้โหมีนักเรียนตอบถูกแล้วน่ารักมากเลยคุณนิชาคุณประพัน์พงศ์ปรบมือคุณธรรมรักอภิชาตินักเรียนน่ารักมากเลยนะคะพี่น้องฝนตอบมาแล้วนะคะมันคือเวทนาถูกว่าในเวทนาเนี่ยหรือความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกนะคะสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ใช่ไหมคะเวทนามันจะมีสุข ทุกไม่สุขไม่ทุกคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าชีวิตฉันก็ไม่ได้ทุกอะไรนี่นาเพราะเขาเข้าใจว่าคําว่าทุกในชีวิตอะหมายถึงตัวนี้ตัวเดียวคือคําว่าทุกขเวทนาอ่าเขาเข้าใจว่ามันคือทุกขเวทนาเท่านั้นที่เรียกว่าทุกแต่จริงๆแล้วทุกอย่างในโลกคือทุกเพราะทุกอย่างในโลกมันมีสภาวะคงอยู่ไม่ได้มันต้องเสื่อมมันต้องสลาย ทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขที่คุณวิ่งไล่ข่อยคว้ากันด้วยใช่ไหมความสุขเนี่ยนะมันเวลาที่เรามันเกิดขึ้นอ่ะถ้ามันของดีอะ่ะมันต้องอยู่ยาวดิแสดงว่าสุขกับทุก็มันก็มีค่าเท่ากันเข้าใจป่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเราต้องหนีความสุขไม่ใช่ก็ก็เหมือนกับไม่ต้องหนีความทุกข์อ่ะอะไรเกิดก็ดูมันไปตามขณะนั้นเฮ้ยคูก็เดินจงกรมอยู่เงี้ยลมพัดเย็นมาครูก็เห็นเลยว่า กายของคุูมันมีความสุขเห็นไปถึงว่าความความอยากก็คือราคามันก็ขึ้นมาเลยราคาจริตคือความรู้สึกชอบอ่ะชอบในในไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่ราคาจริตนะหมายถึงราคาที่มันเป็นนอนมาเนี่ยนะมันก็แนบไปกับไอ้ความสุขนั้นเลยแต่เรามองเห็นมันไงเห็นว่าอ๋ออ่าน้องสุขเวทนาทํางานอ๋อน้องราคาเขาก็ทํางานด้วยความความชอบในความสุขนี้เราแยกเขาออกไปก่อนพอเราเห็นเขาทํางานแบบเนี้ย พอเขาหายไปก็ปกติก็เขาทํางานขึ้นเขาก็ทํางานลงมันก็ปกติลงไม่พัดมันก็ต้องลงดิถูกป่ะคะนั่นนี่คือสิ่งที่เราเอ่ะพระหลวงพ่อชาท่านพูดไ้คำหนึ่งบอกว่าคนเราเนี่ยนะสุขทุกเนี่ยนะมันก็เหมือนกับงูตัวหนึ่งถ้าวันเนี้ยเราอ่ะไปยึดความทุกข์มันก็เหมือนเราไปจับปากงูมันฉกเราเลยมันเจ็บตอนนั้นเลยเรายึดความทุกเราเจ็บตรงน,นั้นเลยแต่ไอคนบางคนไปยึดความสุข ก็เหมือนไปจับหางูแล้วนะมันก็คืองูตัวเดียวกันนะ่ะแต่พอเราไปจับหางูไว้แล้วพอเราไม่ปล่อยสุดท้ายเป็นไงมันก็จะหันมาฉกเราอยู่ดีเห็นไหมคะฉะนั้นสุขทุกข์มีค่าเท่ากันค่ะอย่าไปวิ่งไล่ใส่แสาหาความสุขค่ะแต่ไม่ได้ให้วิ่งหนีเหมือนกันสุขทุกข์มีค่าเท่ากันย้ําคํานี้เลยนะคะพิมพ์ลงมาเลยนะคะสุขทุกข์มีค่าเท่ากันมันก็คือทุกข์นั่นเองมันอยู่ในระบบทุกขลักษณะนะคะแน่นอนไม่ว่าอะไรในโลกนี้อยู่ในทุกขลักษณะหมด คุณเคยอินเลิฟกับใครไหมล่ะช่วงอินเลิฟอ่ะเป็นไงฟูฟ่องถามว่าวันนี้ยังรักเท่าแบบอินเลิฟเท่าเดิมไหมคุณอาจจะรักเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นละเพราะแม้ความรักมันก็คงอยู่เฉยๆของมันไม่ได้มันต้องเสื่อมลงมันสลายหมดหมดนะคะไอ้ที่ยืนอยู่ตรงนี้ไอ้ก้อนเงาะเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งก็คงอยู่สภาพนี้ไม่ได้ไม่ต้องวันหนึ่งทุกวินาทีเนี่ยมันก็เสื่อมของมันไปเรื่อยๆของมันอยู่ละแล้ววันหนึ่งกุ้งเงาะก็สลายกลายไปเป็นดินหายไป ไม่ไมีถูกไหมคะฉะนั้นนะคะเราจึงจําเป็นต้องเข้าใจระบบนี้ว่าคําว่าทุกข์ของพระพุทธเจ้าไม่ได้แปลว่าทุกข์ใจอย่างเดียวแต่หมายถึงระบบความจริงบนโลกใบนี้ทั้งหมดนะคะเราเรียกมันว่าทุกขลักษณะคือความจริงที่เป็นทุกข์นะมันคือระบบเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เราเข้าใจเราถึงไม่ไปเป็นทุกข์ เห็นไ,ไหมเรารู้ว่าน้ํามันต้องตกเรารู้ว่ามันต้องตกเราจะไม่เป็นทุกข์ว่าทําไมไม่ขึ้นเพราะเรารู้ว่ามันต้องตกอ๋อมันเป็นเช่นนี้เองฉะนั้นต่อไปนี้ใครด่าคุณแล้วคุณโกรธอ๋อมันเป็นเช่นนี้ก็ต้องโกรธดีปกติอุปยาสะ์เป็นหนึ่งในแพคเกจเสริม11ข้อของเราต้องโกรธอยู่แล้วถูกป่ะเออโกรธได้โกรธเป็นทุกข์โกรธเป็นก้อนทุกข์แต่ไม่ใช่กิเลสเข้าใจไหมปัญหาคือพอเราอ่ะไปมีก้อนทุกข์แล้วเราไม่รู้จากมันอันนี้แหละมันจะเป็นเหตุละ ฟังไว้นะคะไอ้พวกอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยสุขเศร้าโกรธเสียใจไม่ได้ดังใจอะไรต่างๆไออารมณ์เนี่ยมันเป็นผลแล้วนะคะพระอาจารย์ต้นท่านเรียกว่าอารมณะนะคะมันเป็น,เป,นเป็นก้อนของมันเนี่ยนะอ่ะง่ายๆครูครูขอบอกว่ามันเป็นผลแล้วกันเวลามีอารมณ์มันเป็นผลเรามีหน้าที่เห็นมันยอมรับมันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เห็นมันปุ๊บมันจะกลายเป็นมันจะเปลี่ยนไปนเป็นเหตุแทน เพราะว่าคุณจะใส่ความอยากลงไปตรงนี้แล้วคุณจะสร้างเหตุใหม่และนั่นแหละค่ะคือการสร้างความทุกตัวใหม่และสร้างภพสร้างชาติไม่มีจดสิ้นเห็นไหมคุณมีอารมณ์โกรธปุ๊บคุณเห็นอ๋อมันเป็นผลคุณเห็นโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโกรดนั้นจบตัดภพตัดชาติวินาทีนั้นเลยนะคะแต่พอคุณเห็นเป็นอารมณ์โกรธแต่คุณไม่เห็นคุณรู้สึกโกรธแล้วคุณก็ใส่ความอยากไม่อยากโกรธเลยหรือหงุดหงิดไม่อยากโกรธเลยโมโหทำไมมึงทําให้กูโกรธวะ แล้วคุณก็เลยไปด่าเขาว่าที่หลังอย่าทําแบบนี้นะฉันไม่ชอบที่จะรู้สึกแบบนี้คุณสร้างเหตุแล้วคุณสร้างกรรมแล้วการกระทําเกิดแล้วเป็นวจีกรรมเกิดขึ้นแล้วคือด่าทอเขาไปแล้วทําไมมึงต้องทําแบบนี้ด้วยอ่กูอยู่ของกูดีๆทําไมต้องมาทําให้กูหงุดหงิดด้วยอ่าคุณสร้างวจีกรรมแล้วคุณก็สร้างวจีกรรมนี้ลงไปบ่มเพาะอ,อยู่ในก้อนความทรงจําสัญญาใหม่อีกรอบ ว่าคุณเป็นคนแบบนี้เห็นไหมคะตัวนี้มันก็ไปปลูกหล่อพพชาติคุณไว้เลยถ้าคุณทําอย่างนี้ซ้าๆยาใครดา่าทอทุกคนไปเรื่อยๆจิตของเราก็สร้างกรรมที่จะพาเราลงสู่อบายภูมิเห็นไหมคะแม้เป็นกรรมดีคุณพูดดีอ่าสมมุติว่ามีอารมณ์ดีนะคะแล้วเราไม่เห็นอารมณ์ดีนี้ของเราใช่ไหมอารมณ์ดีขอเป็นอารมณ์ไม่ดีก่อนแล้วกันสมมุติเป็นอารมณ์ไม่ดีแต่เราอยากอยากให้เราเป็นคนดี เราก็พูดไปว่าเธอ,เอที่หลังนะเธอเอ,อย่าทําแบบนี้นะมันไม่ดีนะอ่เราพูดดีแล้วนะก็เป็นวัจีกรรมแต่เป็นกรรมดีก็ไปสร้างภพดีถูกไหมฉะนั้นถ้าคุณไม่เห็นยังไงก็สร้างภพจะเป็นภพดีหรือภพชั่วก็มีแค่นีน้แต่ถ้าคุณเห็นเสียแล้วคุณตัดภพตัดชาติได้เลยตัดความทุกข์เนี่ยตัดได้ก่อนตรงนั้นเลยแล้วตัดสําคัญที่สุดคือตัดภพตัดชาติโอเคไหม เข้าใจไหมพิมพ์มาบอกคุณอัทีตรงนี้ใครไม่เข้าใจถามได้เลยนะคะ,ะ,อ,อ,ะอ่ะอารมณ์เป็นผลจากอะไรก็เป็นผลจากขันทั้งห้ามันปรุงของมันขึ้นมาไงนะคะก็เราสมมุติว่าอะไรอะ่ะมีคนมาด่าเราใช่ไหมเสียงกระทบหูเออถ้าถ้าอย่างนั้นคุณอ๋อพาเข้าไปดูปรากฏการอดอกดอกกุหลาบก่อนดอกกุหลาบอ่านะ อันนี้นะคะอะไรคือเกี่ยวกับดอกกุหลาบอันนี้เป็นอันที่ครูยกตัวอย่างให้เด็กๆฟังนะคะให้นักให้นักเรียนครูว่าฟังว่าสมมตินะตาเหตุเหตุเหตุณนะตอนนี้คือตาเนี่ยเรามีตาใช่ไหมตาเรามองเข้าไปเห็นดอกกุหลาบพอตาเราเนี่ยรับรู้แล้วเนี่ยประสบขันขันรับรู้ทํางานแล้วในขณะที่ขันรับรู้ทํางานขันความทรงจําก็ทํางานปรุงขึ้นมาเป็นความทรงจําจําได้ว่านี่คือกุหลาบเราเคยรู้นี่ เราเคยเรียนมาก่อนว่าอะไรคือกุหลาบจำปรุงต่อไปอีกมันปรุงเห็นไหมระบบปรุงทํางานอยู่แล้วนะจําได้ว่าแฟนเก่าเคยให้กุหลาบดอกนี้เขาเคยให้เราณนะวันที่เรายังรักกันดีอยู่ใช่ไหมคะปรุงว่าผู้ชายเคยให้ไว้พอเราปรุงเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเราก็ปรุงต่อไปเลยเขาเป็นยังไงนะเขาอยู่กับชนีนางใหม่แล้ะเขาอยู่กับคนใหม่แล้วใช่ไหมคะ เราเริ่มคิดแล้วเขาเป็นยังไงปรุงต่อไปอีกเ,อเสียใจทำไมเขาถึงทิ้งฉันทำไมเขาถึงทุกเขเวทนาเกิดขึ้นทางใจแล้วเห็นไ,ไหมคะอ่าก้อนความรู้สึกเนี่ยเหตุมาเนี่ยความรู้สึกอารมณ์เนี่ยตัวพวกอารมณ์มันกระทบกระทบมาจนเกิดเป็นความรู้สึกเศร้าอ่าความรู้สึกเศร้าขึ้นมาปุ๊บทีนี้เราปรุงต่อละตัวนี้แหละตัวนี้แหละสําคัญที่สุดตัวนี้แหละที่เราเรียกว่าทุกเทียมนะคะ ครูเขาวงไว้เลยเอขอเป็นสีสีแดงมีไหมอ้าครูขอเป็นสีแดงเลยนี่อันนี้แหละค่ะตัวชากาดเลยที่เราเรียกว่าอุ้ยทุกเทียมอ้าวเธออยู่ดีๆเธอก็เปลี่ยนเห็นไหมคะเนี่ยเอาจริงแค่เมื่อกี้นะพอมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมความกระเพื่อมคือมันไม่ได้ดั่งใจอะ มันก็ขึ้นมาแต่มันน้อยไงมันเรื่องเล็กไงมันก็กระเพื่อมนิดเดียวฟึ่มฟึม,ฟมนิดเดียวมันก็เพื่อมแต่พอเราเห็นมันมันก็หลบไปตามภาษาของมันนะคะตัวนี้คือทุกเทียมคือทุกที่ไม่ควรต้องทุกพัดภาคจริงๆอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันทุกสมุทไทยคืออะไรสมูทไทยตัวนี้คือสมุทไทยนะคะอยากตัวนี้คือสมุทไทยคือเหตุแห่งทุกเป็นอริยสัจสี่ตัวที่สองสมู ็นไหมคะสมุทไทยจะทําหน้าที่จาภาพนี้ทําพร้อมครูทําพร้อมครูจะได้จําได้อยากมีอยากสามแบบนะคะอยากเอาเข้ามาเป็นของเราคืออยากได้อยากมีเอามาอยากให้มันคงตัวอยู่อย่างนี้ดีแล้วก็อยากให้อยู่อย่างนี้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเลยแล้วก็อยากผักใสอยากผักออกไม่เอาแล้วไม่เอาอันนี้อยากได้อย่างอื่นอยากได้ที่มันยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าจะให้จําแบบ ละเอียดลงไปก็เป็นสี่อันก็ได้นะอยากเอาเข้ามาอยากรักษาไว่อยากผลักออกหรืออยากให้มันมียิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือลักษณะของความอยากที่ทําให้เราเป็นทุกข์นะฮะที่เป็นตัวต้นตอแห่งทุกข์ที่ไม่จําเป็นทุกข์ที่เกิดพบเกิดชาติไอ้ทุกข์สิบเอประการน่ยไม่เกิดพบเกิดชาตินะถ้าเราเห็นมันแล้วมันดับไปเลยเนี่ยเราเห็นมันดับไปนี่ไม่เกิดพบเกิดชาติเพราะมันคือผลของชาติที่แล้วย้ําทุกข์สิบเอประการคือผลลัพธ์จากชาติที่แล้วแต่การไม่เห็น แล้วไปสร้างใส่ความอยากนี่คือการสร้างทุกข์ในชาติใหม่เตรียมประกอบร่างรอเลยเตรียมประกอบร่างรอไว้ชาติหน้าเลยเนืกออกว่านะคะฉะนั้นนะคะพอเราเกิดความรู้สึกอยากตัวนี้ขึ้นเราก็จะเริ่มปรุงเราควรจะทํายังไงดีอ่านี่ความโกรธมาแล้วพอไม่ได้แล้วเฮ้ยอยากให้เขาสมมุตินะเสียใจอยากผลักใสอารมณ์นี้ออก ไม่อยากรู้สึกอย่างนี้เลยไม่อยากรู้สึกงี้เลยอเกิดเป็นความไม่ได้ดังใจอุปยา,าเกิดเป็นความโกรธขึ้นมาแล้วโกรธขึ้นมาปุ๊บปรุงต่ออีกทำยังไงกับมันดีนี่คือความอยากก็จะแทรกมาตลอดเนี้โกรธแล้วอยากทำไงดีโอ้ยงั้นไปตั้งสเตตัสดีกว่าเออเริ่มเป็นการกระทำแล้วเห็นไหมกายกรรมออกแล้วพิมพ์ตั้งสเตตัสเลยเขาไปอยู่ไหน ทำไมคนที่เลวกลับได้ดีคนที่ดีกลับจมจมทำไมฉันต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่แฟร์เลยโลกบลาบลาบลาบว่าไปทุกทรมานบีบหัวใจฮาแล้วพอคุณโพสไปปุ๊บกอะไรอีกคุณก็เฝ้ารอละเกิดความอยากให้คนเข้ามาคอมเมนต์อยากให้คนเข้ามาคอมเมนต์นั่งเฝ้ารอมีคนมาบอกอย่าคิดมากโมโหอ,อีกมึงไม่ตอบตามที่กูอยากได้ยิน อ่กูอยากให้มึงเข้ามาปอบประโลมกูหรือด่ายีนั่นเป็นเพื่อนกูก็ได้ใช่ไหมแล้วพอคุณก็สร้างอันนี้ก็ไปกันเรื่อยเปื่อยทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากเห็นกุหลาบดอกเดียวนะเข้าใจยังมันมาแบบเนี้ยเนี่ยคืออย่างเงี้ยค่ะถ้าเราขาดสติค่ะถ้าเราขาดความรู้ เมื่อเรามีความรู้แล้ววันนี้เรารู้ว่าเราต้องเห็นมันอ่าการมีสติเข้าไปรับรู้ฉะนั้นถ้าคุณเห็นตรงไหนคุณตัดวงจรได้ตรงนั้นนะคะอยะ่าอ๋อเหรออ๋อคลิกได้ใช่ไหมโอเคสมมุติว่าถ้าคุณเห็นตั้งแต่พอตาเห็นเห็นกุหลาบก็สักแต่ว่าเห็นเห็นรู้ว่านี่คือเวทวิญญาณซึ่งตัวนี้มันจะค่อนข้างยากเห็นตัวนี้มันจะยากไม่ต้องรีบทำนะคะสมมุติเราเราเห็นเนี่ยตัดตั้งแต่ตรงนี้ก็จบแล้วนะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นปุ๊บเราเห็นกําลังปรุงความทรงจําเก่าขึ้นมานะคะตัดได้ตรงไหนตัดตรงนั้นเลยมันก็จบตรงนั้นเห็นตรงไหนตรงนั้นมันจะดับลงไปเห็นตรงไหนตรงนั้นมันจะดับลงไปสมมุติคุณมามาเห็นตอนที่คุณกําลังเศร้าก็ได้ไม่ผิดเศร้าก็มันเป็นทุกข์กับสัจจะถูกไหมมันเป็นทุกข์นะนี่ยังไม่เป็นกิเลสเห็นยังกิเลสต้องมีความอยากเข้าใจนะพอมันเห็นเป็นความทุกข์ขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเห็นความเศร้าก็นั่งดูความเศร้าไป คุณก็ตัดล้งตัดพบตัดชาติอแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไหนมันมาตรงไหนอ๋อ,อมันอยู่ตรงนี้โอเคนะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ตัดสมมุตินะคุณไปโกรธแล้วเนี่ยคุณแสดงโกรธแล้วสแสดงอาการเนี่ยงโกรธนี่เป็นมีมโนกรรมขึ้นมาแล้วนิดนึงนะแต่ถ้าคุณแสดงอาการอีกอะไรต่างๆนานาเนี่ยคุณก็ซื้อที่ข้างล่างลงไปอยู่ข้างล่างแล้วถ้าทําซ้าๆนะ แต่ไม่ได้แปลว่าโกรธทีเดียวต้องตกนรกเลยนะไม่ใช่นะคะแต่ถ้าคุณทำย้ำไม่ไซ้ำจ,จนจิตคุ้นชินเนี่ยนะคะอ่าอุ้ยโทษโทษ,โทษขอกลับไปหน้าเมื่อกี้กนอนึือให้ครบให้ถีเข้าใจกันนะทุกคนฉะนั้นนะคะคุณตัดตอนไหนได้ให้ตัดนะมามาเจอความโกรธตัดตรงโกรธยังทันเลยคุณตัดตอนนี้ก็ยังทันนะตัดตอนอยากก็ได้ สมมติคุณเห็นความอยากอ่ะความอยากมันจะมีลักษณะแบบไหนมันจะมีความลักษณะดิ้นรนมันจะมันจะอัดอั้นอยู่ข้างในมันจะพวยพุ่งอ่ะเออมันเป็นลักษณะของการแบบดินน้นรนอึดอัดอยู่ข้างในนั่นน่ะคือความอยากนะคุณก็ณดูดูความอยากไปเลยอ๋อนี่ความอยากเกิดขึ้นวิธีทํางานกับสมุทยัยอ่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ละละโดยการเข้าไปรู้นี่แหละนะคะเข้าไปรู้มันเลยว่าอ๋อนี่ความอยากมันอึดอัดนะมันดิ้นรนนะมันพล่านนะ คุณรู้ตอนนี้คุณก็ตัดได้ตอนนี้ไม่ผิดเลยนะคะบางคนรู้ตอนโกรธบางคนทําไปแล้วทําไปแล้วแล้วมารู้ตอนนี้ก็ไม่ผิดอ่าข่าวดีอยู่ตรงน,นี้นะคะคือเมื่อเราฝึกด้วยวิธีการของอาจารย์ต้นเนี่ยจริงๆมันเป็นวิธีการพระพุทธเจ้านะคะท่านอะไม่ให้เราคือพอพวกเราเนี่ยฝึกแล้วเราก็อยากแบบกูอยากหายโกรธเดี๋ยวนี้กูอยากหายโกรธเดี๋ยวนี้ นั่นคือความอยากที่ใส่ไปโดยไม่รู้ตัวปฏิบัติธรรมแบบมีกิเลสเลี้ยงไปด้วยกิเลสก็นอนยิ้มละอีตันหานี่นอนแบบกูพามุงไปชาติหน้าอยู่นะเจ๊ะอีอยากเยอะเนี่ยถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งที่พวกเราต้องทําคืออะไรพอเราอะคะ่ะเห็นเห็นตอนไหนคือตอนนั้นบางทีเราอาจจะเผลอด่าเขาเอาไปแล้วเผลอด่า,อาไปแล้วปุ๊บมีสติรู้ โอ้ยแต่ละเมื่อกี้พลาดไปะล่าเห็นละเมื่อกี้มีความโกรธเกิดขึ้นลองดูซิตอนนี้ความโกรธน้อยลงแล้วนะรู้ตอนไหนก็คือตอนนั้นคุณอาจจะรู้เมื่อผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรผ่านไปแล้วหกชั่วโมงยังไม่เป็นไรเลยขอให้รู้เพราะที่ผ่านมาเราไม่รู้แล้วเราไหลเลยลงปลูกสร้างพบช่างชาติตลอดเวลาแต่พอเรารู้เนี่ยแล้วเราทํามันซ้ําๆต่อเนื่องจากหกชั่วโมงมันจะกลายมาเป็นสามชั่วโมงเร,มเริ่มรู้ตัวละ สามชั่วโมงเป็นหนึ่งชั่วโมงรู้ตัวแล้วหนึ่งชั่วโมงรู้ตัวทําเสร็จรู้ตัวเลยอ่าพอทาไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วเอ่อทำเสร็จรู้ตัวเลย,เยเออเสลยักพักคุณจะเริ่มรู้ตัวระหว่างที่กําลังเป็นสักพักคุณจะเริ่มตัดมันได้ตั้งแต่ก่อนที่มันจะเกิดมันจะค่อยๆทําย้อนไปบางคนบอกรู้ตัวตลอดนะครูแต่ห้าไม่ได้ก็นั่นแหละค่ะก็แปลว่ากําลังเราย,ยัางน้อยก็ขอให้รู้มันไปดือด้อๆซื่อๆอ,อย่างเงี้ยย้ำๆซ้ําๆอย่างเงี้ยคือเมื่อวานพระอาจารย์ต้นเทศสอนเรื่องหนึ่งเรื่องความขี้เกียจ ใช่ไหมครูงอ้อก็ได้ยินเรื่องนี้นะแต่ยังไม่เคยเอามาใช้จริงๆเพราะเราก็ประมาทพรอคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ขี้เกียจอะไรนะคะแต่หารูไม่ขี้เกียจมากนะคะแล้วก็พระอาจารย์ท่านบอกว่าให้เราสอนมันซื่อๆนี่แหละสมมุติวันนี้เราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราทํามันไม่ได้ ก็สอนมันไปว่าเนี่ยความขี้เกียจเกิดขึ้นนะนี่ขณะน,นี้ความขี้เกียจกําลังทํางานแล้วก็สอนเลยความขี้เกียจจะส่งผลให้สติปัญญากับตัวเองเลยความขี้เกียจจะส่งผลอะไรกับชีวิตเราบ้างมันจะทําให้เกิดอะไรกับชีวิตเราบ้างมันจะทําให้เราเสียหายอะไรบ้างสอนลงไปอย่างเงี้ยวันนี้เราอาจจะยังแพ้มันสอนย้ำๆซ้ๆาําๆอ่ะจิตมันจะฉลาดของมันขึ้นมาเองปรากฏเมื่อเช้าครูลองออามาใช้ครูเนี่ยพอนาฬิกาปลุกดังใช่ไหมครูก็ตื่นขึ้น,นมาด้วยความแบบเพลียมากครูก็รู้สึกว่า สัก5นาทีแล้วไม่กดสนุ๊นะเพราเคยสัญญาว่าจะไม่กดสนุ๊ให้นอนแบบรู้ตัวไปพอเราจําได้ว่านี่คือความขี้เกียจก็เลยเอาสิ่งที่พระอาจารย์ต้นมาสอนตัวเองว่า เนี่ยนะความขี้เกียจเกิดขึ้นนะเนี่ยก็นอนไปสินอนไปแล้วมึงจะพ้นทุกข์ไหมเออมึงนอนมากี่ภพกี่ชาติแล้วล่ะเออมึงนอนไปเนี่ยมึงก็ทําให้มึงขาดโอกาสในการปฏิบัตินะเออแล้วมึงก็จะทําให้มึงเนคนเนี่ยแค่พูดแค่นี้ก็ลุกแล้วลุกไปไปไปกูไปก็ได้วะไม่ของไหมคะแล้วคุณทําซ้าๆย้ำๆเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งของชีวิตอะเดี๋ยวมันจะพ้นความขี้เกียจของมันไปเองฉะนั้นวันนี้ค่ะเราจะไม่ต่อต้านมันเราจะทํายังไงกับมันอ่าเรามาดูนะคะวิธีการวิธีการที่เราจะทํากับมันในชีวิตประจําวัน หน้าหน้าระยะอ่านี่เลยนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะไม่ว่าขันใดๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเชิงของเป็นอารมณ์นะคะในเรื่องของจิตใจนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์อะไรก็ตามเพราะพวกเรามันจะจับอารมณ์กันได้ง่ายนะคะให้รู้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันจะตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปเสื่อมสลายไปมันคือแม้แม้อารมณ์ก็เป็นทุกข์ เพราะมันไม่สามารถทนอยู่ได้มันต้องสลายไปในที่สุดมันต้องเสื่อมและสลายไปในที่สุดนะคะฉะนั้นนะคะคนทั่วไปอะไรนะคะโอเคฉะนั้นเมื่อกี้เราเห็นใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปอีตัวนี้แหละสำคัญนะคะครูเงาะเนี่ยในอดีตนะคะในอดีตสมมุติว่าครู ครูเคยมีแผลที่แบบเป็นแผลเกาคันเนี่ยนะอ่าครูคันเนี่ยแต่ก่อนนะพอมันก็คันปุ๊บเนี่ยเราก็จะกระโดดเข้าไปเกาเลยแทรกแซงทันทีคืออยากให้มันหายคันอยากฟินกับไอ้ความคันตรงนี้ก็เกาลงไปเห็นไ,ไหมคะกลายเป็นว่าแทนที่ครูจะเป็นแผลแล้วแปบ๊บเดียวหายมันจะเป็นปีหายเพราะอะไรเพราะมีวันหนึ่งที่ครูไปแต่ตอนนั้นครูไปยังแบบไม่มีปัญญาเลยนะฟังดีๆนะใครที่บอกว่าหนูจเจริญสติแต่ถ้าสติที่เป็น มิจฉาสติมันส่งผลดีนะแต่มันไม่ได้ปัญญาฟังคุณง้อดีๆตรงนี้ว่ามันต่างกันยังไงคูณง้อในอดีตค่ะก็จะรินสตินะคะไปไปดูเนี่ยว่าความคันตอนนั้นคูณง้อนั่งสมาธิอยู่นะคะแล้วเขาก็ให้เราดูเวทนาแต่เขาไม่ได้อธิบายอย่างที่พระอาจารย์ต้นอธิบายว่ามันคือคนละส่วนแล้วเขาบอกว่าความรู้สึกเรียกว่าเวทนา,วาความรู้สึกเรียกว่าเวทนาคูณง้อก็นั่งอยู่ คัวเนาะนั่งสมาธิอยู่ก็มีมดมแมลงอะไรไม่รู้มากัดคุณเนาะพอกัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเจ็บมากเลยคุณก็เป็นคนแพ้ไอ้พวกสัตว์อะไรพวกนี้อยู่แล้วมันจะชอบขึ้นเป็นหนองใช่ไหมคะครั้งนั้นนเจ็บมากเลยเพราะหัวลืมตามาเนี่ยมันเป็นหนองคุณก็ฝืนนะตอนนั้นฝืนฝืนแบบว่าไม่ลืมตาดูสิอย่างเงี้ยตื่นลืมตามาปุ๊บมันเป็นหนองค่ะแล้วมันแดงบวมเลยนะซึ่งแผลแบบนี้คุณก็เคยเป็นมันจะใช้เวลาประมาณ6เดือนหายมันจะเป็นแผลเป็นฝังอยู่ที่ตัวคูณ ทีนี้ค่ะวันนั้นอ่ะครูเขาเขาบอกว่าอก็ให้ดูเวทนาไปดูดูด,ดูดูเวทนาจนมันเกิดดับเนี่ยแหละสิ่งที่มันเขาก็สอนให้ดูเกิดดับนะซึ่งก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เขายังไม่ได้ทําให้ครูเห็นว่าเวทนาไม่ใช่ของครูอ่ะเข้าใจปะครูยังรู้สึกว่าฉันคันอยู่เลยนี่คือความต่างฉันคันอ่าแล้วก็ดูความคันว่า ความคันมันเป็นไงความคันมันก็จะเกิดขึ้นแล้วมันก็จะพีค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 เห็นความอยากตอนนั้นเขาไม่ได้สอนให้เห็นความอยากหรอกนะเขาให้อดกั้น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 อย่างเดียวครูก็อ่ะอดกั้นอดกั้นไปจนความอยากมันเอ้จนความคันมันคลายตัวแล้วมันก็หายมันก็หายของมันเองเอ้าหายเว้ยเสร็จปุ๊บมันก็ขึ้นอีกเพราะเหตุไม่หมดมันก็ขึ้นหายขึ้นหายอยู่อย่างเงี้ยปรากฏว่าสามวันเท่านั้นเองค่ะแผลครูหายสนิทไม่มีแผลเป็นเลย แต่ที่ผ่านมาในอดีตของครูคืออะไรพอพีคปุ๊บครูเก่าทันทีครูไปเติมความอยากให้มันมันเลยทําให้ครูเป็น6เดือนระยะจริงมันคือแค่3วันแต่ครูเพิ่มเชื้อให้มันด้วยความอยากเห็นไหมคะครูบอกเลยว่าถ้าเราไม่ยอมรับความทุกข์ความทุกข์จะดับเบิลทวีคูณฉะนั้นนะคะเมื่อความอยากเกิดขึ้นส่วนที่สําคัญที่สุดคือส่วนนี้ความอดทนนะคะความอดทนกับอีกส่วนที่สําคัญคือความรู้ ความรู้ว่าแม้ไอสิ่งนี้ทั้งหมดไม่ใช่ของเราเขาทำงานเขาเองเวทนาระบบเขาทำก็มันมีเหตุเหตุคือมแมลงกัดเนื้อน้ำเหลืองเราไม่ดีมันเหตุผสมกันมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเราใครอดทนตรงนี้ได้นานคนนั้นชนะปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่อดทนอกหักอ่ะอกหักเป็นไงความรู้สึกพีคเสียใจเสียใจปุ๊บใส่ความอยากเข้าไปแล้ว ไม่เห็นแม้กระทั่งความอยากก็เกิดเป็นแอคชั่นโทรไปหาเข้าดา่าทอร้องไห้อะไรคุณก็เลยกลายเป็นสภาวะดูฝั่งนี้ค่ะทุกที่ผ่านมาในชีวิตของคุณจึงเป็นลักษณะของทุกแทรกแสงคือเมื่อกําลังพีคคุณใส่ความอยากมันเลยต่อทุกตัวต่อไปแล้วคุณก็อยากอีกมันก็ต่อทุกตัวต่อไปแล้วคุณก็อยากอีกเก็าไหมคะไม่จบไม่สิน้นระยะมันสมมุติจริงๆเนี่ยระยะตรงเนี้ย ถ้าคุณปล่อยให้มันลงเนี่ยระยะความทุกข์ของคุณสมมุติว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องสูญเสียบุคคลน,นั้นเป็นที่รักคุณต้องดูเหตุด้วยมันว่ามันเหตุอะไรสมมุติว่าเหตุของคุณคือแหวนอ,อ,อะไรเดียปากกาหายปากกาที่ซื้อมาจากต่างประเทศหายอปากกาหายกับอีกอันหนึ่งคือคนในครอบครัวคนที่คุณรัก นะตายนี่คือพัดภาคจากของอันเป็นที่รักทั้งคู่แต่เหตุเหมือนกันไหมล่ะคุณผูกพันกับปกาเนี่ยคุณสั่งสมความทรงจำกับปกกาเนี่ยอ่ะเต็มที่สองปีแต่คนที่คุณรักเนี่ยสมมุติเป็นพ่อแม่เราเนี่ยท่านเสียตอนอายุ เออเจ็ดสิบเนี้ยคุณสั่งสมความทรงจําที่คุณท่านเจ็ดสิบแต่ว่าคุณอายุสมมติคุณสี่สิบคุณมีความทรงจําที่มีกับท่านสี่สิบปีนี่ยังไม่นับความทรงจําข้ามภพข้ามชาตินะเออเมื่เนี่ยสี่สิบปีแสดงว่าเหตุมันเยอะเหตุมันเยอะระยะเจ็บปวดมันจึงไม่เท่ากันไงเข้าใจปะ่ปะปากกาหายระยะความเจ็บปวดของปากกาคุณอาจจะรู้สึกเสียใจอยู่ประมาณระยะจริงนะระยะจริงอาจจะอยู่ประมาณสมมติมัวมวขึ้นมานะหนึ่งวันโอเคปะ แต่ระยะของคนที่เรารักตายอ่ะอันนี้คือปากกานะแต่ถ้าเป็นคนที่เรารักตายโอ้โหมันน่าจะสักสมมุติสามเดือนอ่ะสมมุตินะสมมุติคุณคุณไม่รู้คุณไม่สามารถระบุระยะเวลาของแต่ละคนได้ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของคุณคุณผูกพ่อผูกแม่มาแค่ไหนคุณให้ความรู้ตัวเองมาแค่ไหนอ่าคุณเป็นพ่อแม่ที่รักกันมากแค่ไหนอ่หรือไม่ได้รักกันห่างกันหรือคุณมีความรู้สึกผิดกับเขาหรือเปล่าเห็นยัง ว่าแต่ละคนมีระยะของตัวเองไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยทีนี้สมมุติว่าเหตุปัจจัยของการสูญเสียคนที่เรารักสมมุติว่าสามเดือนนี่คือเหตุจริงของมันที่คุณจะต้องรู้สึกแค่เนี้ยฉะนั้นเวลาที่มันเกิดขึ้นคุณก็ทนอยู่ร้องไห้ร้องไปเลยเสียใจเสียใจไปเลยนี่คือระยะระยะทํางานของมันแต่ปัญหาคือพอมนุษย์ไม่ยอมรับความจริง ที่ว่าทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณใส่ความอยากลงไปตัวนี้มันต่อยอดอีกไม่อยากคิดถึงเขาอยากให้เขากลับมาทําไมเขาถึงหายไปเขาเป็นอย่างไงอยู่ที่ไหนแล้วแทนที่เป็นสามเดือนมันอาจจะเป็นสามปีทันทีเข้าใจยังเข้าใจยังว่าทําไมเราถึงทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่ยอมดูความจริงเรากระโดดเข้าไปเป็นทุกข์เราใช้ความอยากเนี่แหละที่กระโดดเข้าไปเป็น ราะมันไม่ใช่ของเรามันพัดพักต้องเสียใจอยู่แล้วมันเป็นแพ็กเกจเสริมพัดภักต้องเสียใจเสียใจเลยอ่าโกรธโกรธได้อ่าแต่อย่าไปละเมิดสิ่งที่เราต้องละคือโกรธให้มันอยู่ในใจของเราเนี่ยแต่อย่าไปละเมิดด้วยปากไปด่าเขากายไปทาร้ายเขาอันนี้ไม่ได้อันนี้ให้ละให้ละนะคะแต่สิ่งที่เราต้องทําคือรู้ความโกรธพอเราเห็นเนี่ยคุณง้อขอยกตัวอย่างที่ชัดเจน อันหนึ่งเพื่อให้คุณเอาไปใช้ในชีวิตเพราะหลายคนบอกว่าก็เห็นแล้วแต่มันยังโกรธอยู่คุณคะก็เหตุมันเยอะครั้งหนึ่งคุณเอกลับบ้านมาจากที่ไปถ่ายซูเปอร์เทนใช่ไหมคะคุณเอ๋กไปถ่ายซูเปอร์เทนกลับบ้านมาประมาณเที่ยงคืนเช้าวันถัดไปเนี่ยคุณเอาต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปอัดรายการร้องข้ามกำแพงคุณเอต้องไปร้องเพลงซึ่งคุณเอ๋เป็นคนที่ไม่ได้มั่นใจเรื่องการร้องเพลงแล้วคุณเอาไม่ได้ซ้อมเลยวันนั้นคุณเอกลับมาดึกคุณเอก็เลยซ้อมตอนกลางคืน้องงเยครก็ล เรามีความดีอะไรนะภายใต้แสงจากครูก็ร้องของครูไปคุณโจอี้ที่นอนอยู่ก็ตะโกนมาเลยเงาะเบาๆหน่อยหืเสียงกระทบหูปรุงขึ้นมาว่าเขาควรจะเข้าใจเราสิฉันต้องไปทํางานพรุ่งนี้นี่ฉันก็เหนื่อยนะฉันไม่ได้อยากร้องตอนนี้นะแต่ฉันจําเป็นต้องทาทาไมไม่เข้าใจกันเลยผลิตความโกรธออกมาแล้วปุง๋งอ่าความโกรธก็ปุ๋งออกมาแล้ว ความโกรธตัวนี้น่ะพอคุณก็มีโอกาสได้เห็นเขาคุณก็ก็อ่าน้องความโกรธน้องความโกรธมาแล้วนะจ๊ะรู้ไหมคะเราก็ดูเข้าไปเลยแต่ถามว่าดูไม่ได้ดูชิลนี้นะก็ความโกรธมันเกิดมันก็ก็ดูเหมือนไปตามปกติข้างในมันก็ดิน้นเขาก็จะแสดงอาการของเขาความโกรธตัวร้อนหูแดงอยากมีเห็นอยากด้วยเห็นอยากก็อยากอยากจะเถียงว่าแบบ เฮ้ยเราอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โชคดีมันทันไงพอมันทันปุ๊บมันเลยดูดแค่ความโกรธอย่างเดียวทีนี้ไอ้ความโกรธมันก็ปุุงปรงปุงคุูก็ทนดูทนทนทนระยะนี่คือระยะทนทนดูมันอยู่กับมันธรรมดาเราอยากเป็นคนดีเงเราอยากเป็นคนดีเราไม่อยากโกรธเราพยายามผักใสไม่ใช่คุณจะโกรธไม่โกรธไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนดีไม่ดีโอเคนะครูก็ก็ดูดูจนความโกรธมันมันม้วยของมันไปเองมันดับของมันไปพอมันดับไปปุ๊บ สติคุณเริ่มมาปัญญาคุณเริ่มเกิดแหมงเนาะนี่มันเที่ยงคืนคนเขานอนแล้วเขาเป็นคนนอนยากเออเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะนี่มันห้องนอนห้องบ้านเธอตั้งเยอะแยะทําไมไม่ขึ้นไปแหกปากร้องไอ้ร้องเพลงที่อื่นล่ะเออห้องก็มีตั้งเยอะแยะเนอะคุณเขาก็เดินจังหวะที่ออกหายกดแล้วตัดสินใจละเดินพอเดินผ่านเตียงเท่านั้นตาเห็นรูปปรุงความทรงจํากระทบขึ้นมาอีกอมไม่เข้าใจฉันเลยมันไส้ได้นอน มันมามันไม่หายเพราะว่าเหตุมันเยอะไงเราผูกพันกับเขาเราคาดหวังกับเขาเราปรุงมากับเขาเยอะอ่ะถูกปะคะฉะนั้นมันก็จะกระชอกขึ้นมาความทรงจํามันก็จะปรุงขึ้นมาตาเห็นรูปปรุงความทรงจําเสียงที่เขาเพิ่งด่าเราเมื่อคิดขึ้นมาอีกรอบครูก็ดูมันจนเดินขึ้นบันดบ้านจนมันหายไปแล้วครูก็ไปร้องเพงลงร้อ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 ง,องเสร็จขณะที่กําลังเดินลงมาอะ จังหวะเปิดประตูเข้าห้องเห็นเตียงอีกรอบปุ๋งหมาอีกแล้วเหมือนมึงนอนหลับสนิทใช่ืหมใช่ใช่ไหมอย่างเงี้ยฮะคุณก็เห็นอย่างเงี้ยจนมันดับลงไปอ่าแล้วกูก็เดินเข้าไปแปลงฟันแปลงฟันอะไรเรียบร้อยเตียมมาขึ้นเตียงพอขึ้นมานอนปุ๊บพอจังหวะนอนปุ๊บเห็นเขาอีกมันก็กล่นแต่มันไม่เท่าเดิมแล้วจากตะก่อนมาเท่านี้มันก็กล่นโะแวลอ่ามันเพราะเราปล่อยให้มันออกเราไม่ได้กักมันไว้มันก็โอเวลลขึ้นมาเหมือนใส่จังเลยนอนหลับสนิทจังเลยนะ สักพักเขาก็โจอี้เขาก็มาแตะมือแล้วก็บอกว่าอนอนแล้วเหรอเป็นไงบ้างอดาบมาเป็นพูดหัวก็ปรุงอีกแหมทํามาเป็นรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วางียค่ะความกว่าคูก็ปะทุขึ้นมาอีกนิดนึงมันไม่ได้หายแบบที่คุณอยากให้มันหายหรอกนะมันทํางานของมันเองพอมันขึ้นปุ๊บแล้วเราก็เห็นว่าพอมันดับปุ๊บคูก็โอ้โหเขาคงรู้สึกผิดเนาะเออเขาก็ นอนแล้วเขาก็มารู้สึกผิดปัญญามันค่อยๆมาทีนี้ใจเนี่ยมันแฟลแฟงคือเราค่อยๆให้มันเฟดอะมันขึ้นนะมันก็มาขึ้นเราอนุญาตให้มันมาไม่ได้ผักใสมันเลยอยู่กับมันจนมันหายอะพอมันหายเสร็จครูก็นอนจับมือเจ้าอี้อ่ะหลับมีความสุขตื่นมาหายเลยและไอ้เรื่องนี้ไม่มาไม่มาปรากฏในจิตครูอีกเลยเพราะเมื่อคืนครูได้ให้มันถ่ายเทออกมาหมดแล้วตามวาระตามสภาพของมันเห็นยัง ฉะนั้นวันนี้ถ้าเรื่องเก่ามันจะเข้ามากวนใจคุณน่ะก็ให้มันกวนใจไปเถอะเพราะมันเป็นของเก่าก็แค่มีหน้าที่รู้และปฏิบัติกับมันอย่างถูกต้องฟังมาถึงจุดนี้รู้สึกยังไงบ้างฟังมาถึงจุดนี้รู้สึกงไงบ้างชอบตัวอย่างอันนี้มากเลยใช่ครูก็ชอบ <laughs> โอเคนะคะเนี่ยม,มีคนบอกเพิ่งดูครูงเงาะร้องข้ามกำแพงเพิ่งเห็นเบื้องหลังใช่ค่ะเบื้องหลังเราเป็นแบบนี้ ฉะนั้นสุดท้ายค่ะวันนี้ค่ะสิ่งที่ครูอยากจะให้พวกเราได้เรียนรู้ตามระบบของการทํางานของพระอาจารย์ต้นนะคะที่พระอาจารย์ต้นให้พวกเราซึ่งเป็นวิธีที่เหมือนท่านเหมือนท่านเคี้ยวไว้ให้เราแล้วรอให้เรากลืนเท่านั้นเองค่ะแล้วกวนกลืนให้ด้วยนะคะนะคะฉะนั้นพวกเรานะคะวิธีรับมือเลยค่ะ หลังจากนี้ค่ะเราจะรับมือกับความทุกข์อย่างไรหลายคนบอกว่าคุณอ๋อคะหนูดูไม่ทันค่ะ,ะหนูแยกไม่เห็นหนูไม่เห็นเกิดดับไม่เป็นไรเลยเพราะคุณอาจจะไม่เคยได้ฝึกสติมาก่อนนะโดยเฉพาะที่เป็นสัมมาสติซะด้วยสติอย่างถูกต้องเนี่ยเราไม่เคยฝึกสติมาก่อนเราไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อน และสําคัญที่สุดคือสมาธิคือความว่าตั้งมั่นนะคะที่เป็นสัมมาสมาธินะคะนะคะคือสติแปลว่าระลึกรู้สติคือระลึกรู้อ่าระลึกรู้รู้สิ่งรู้อะไรก็รู้รู้เกิดดับของอริยไอของขันห้านี่แหละค่ะเขาถึงเรียกว่าสัมมาสติถ้าสติแบบออ ฉันหยิบน้ำกินฉันรู้ว่าฉันหยิบน้ำกินฉันเดินอยู่ฉันรู้ว่าฉันเดินอันนี้เรียกว่าสติทั่วไปยังเป็นวิชาสติอยู่ไม่ได้ทําให้เราหลุดพ้นเข้าใจไหมคะฉันจําได้ไว่าฉันวางอะไรไว้ตรงไหน,นนี่เรียกว่าสติทั่วไปนะคะแต่สติที่เรียกว่าสัมมาสติคือสติที่สามารถเห็นการเกิดดับของขันได้นี่คือสัมมาสตินะคะที่เป็นทางสู่การบรรลุธรรมนะคะสมาธิคือการตั้งมั่นไม่ได้แปลว่านั่งท่านี้แล้วเรียกว่าสมาธิ แต่แปลว่าจิตจดจ่ออยู่กับอะไรบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าสมาธิแปลว่าเดินก็มีสมาธิได้กินข้าวก็มีสมาธิได้นะคะแล้วตัวสุดท้ายที่คุณอาจจะยังขาดไปก็คือกุศลค่ะกุศลจิตหรือจิตอันเป็นอันฉลาดอะ่ะกุศลแปลว่าความฉลาดจิตที่มันฉลาดจิตที่มันผ่องแผ้วจิตที่มันสูงอะ่ะนะตัวนี้สามตัวนี้จะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้คุณ เห็นการเกิดดับได้ในอนาคตฉะนั้นถ้าวันนี้ใครที่ยังไม่เห็นการเกิดดับให้คุณสร้างสามตัวนี้และพระอาจารย์ให้วิธีสร้างไว้แล้วนั่นก็คือให้ระลึกถึงสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดนั่นก็คือพระรัตนตรัยโดยบทบริกรรมพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้านะคะพุทโธเนี่คืออะไรพุทโธคือธาตุแห่งความรู้ไม่ใช่พระพุทธร,รูปไม่ใช่รูปภาพ เข้าใจไหมคะไม่ใช่พระพุทธรูปไม่ใช่องค์ตัวคนเป็นๆแต่เป็นองค์ความรู้แห่งความดับทุกขปัญญาของพระพุทธเจ้าพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณนะคะพระบริสุทธิคุณคือไม่มีกิเลสเจือปนเลยนี่คือพุทธภา,าวะที่เราจะต้องให้มาเป็นที่พึ่งของเราธรรมโมคืออะไรคือสัจจะความจรงิงนะ,ะพระพุทธเจ้า2600กกว่าปีที่ท่านสอนธรรมะมาไปดูได้เลยะคะ่ะในพระไตรปิฎก ยังไม่มีข้อไหนเลยที่นักวิทยาศาสตร์สามารถแย้งได้ว่าไม่เป็นจริงทุกข้อ,อนักวิยาศาสตร์ค่อยตามท่านมาตลอดเลยเพราะท่านเห็นสัจจะคือท่านเห็นทั้งหมดไม่ได้เห็นแบบแค่นี้ท่านเห็นทั้งหมดท่านก็สอนส่วนที่เป็นสัจจะสังโคนะคะสังโคเมนาโถนะคะคืออะไรสังฆะสังฆะก็คือองค์คุณความดีของ พระอริยาสาวกทั้งหลายนะคะไม่ว่าท่านจะมีความเพียรความดีความอดทนความเมตตาทั้งหมดที่รับเอาความสอนของพระพุทธเจ้ามาแล้วเอามาทำเมื่อเราลองลึกถึงสิ่งที่สูงสุดอย่างนี้อย่างเนืองๆนงคุณก็อยากให้ดูภาพนี้ค่ะพี่ซ้มเปิดเลยเดี๋ยนะอ่าวตายละมันย่อมไม่ได้ใช่ไหม อาไม่เป็นไรคุูก็ขอขอนุญาตอาจจะเลอะเลอะเลอะนิดนึงไม่ถูกใจให้เห็นความไม่ถูกใจเกิดขึ้นในจิตนะคะนี่คือแผนระดับจิตสํานึกของดรเดวิดอาร์ฮอกกินส์นะคะคนนี้เขาเป็นนักจิตวิทยาเขาทําการทดสอบคลื่นของมนุษย์เขาบอกคลื่นที่ต่ําที่สุดคือความอับอายรู้สึกผิดคลื่นเนี้ยพวกนเนี้ยจะอยู่ประมาณ2 0เฮิร์ทส์นะคะคลื่นแห่งความคลื่นแห่งความกล้าหาญอยู่200เฮิร์ทส์คลื่นแห่งความ ความรักอยู่ที่500 h เฮิร์ตคูลบก่อนเดี๋ยวมันไปเปิดหน้าถัดไปความรักแล้วดูคลื่นของความตื่นรู้ค่ะปัญญาคลื่นนี้สูงถึง1,000 h เฮิร์ปัญญาเนี่ยสูงมากเลยนะสูงกว่าเมตตาน่ะเห็นไ,ไหมคะแล้วทันทีที่เราอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้มีปัญญาด้วยตัวเราเองแต่เราเชื่อมกระแสกับผู้ที่มีปัญญาสูงสุดสิ่งเหล่านี้ค่ะจะจูนคุณลองนึกถึงสภาพนะคุณคิดถึงคุณอยาก เปิดวิทยุฟังร้อยหกจุดห้าคุณก็ต้องกดจูนหาร้อยหกจุดห้าเพื่อจะเจอเห็นไหมคุณจะไปเจอคุณจะไปจูนร้อยสามจุดหนึ่งแปดคุณก็ไม่มีวันเจอร้อยหกจุดห้ามันก็ไม่ชัดเหมือนกันชีวิตอยากได้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตแต่ทั้งวันปล่อยให้จิตตกต่ําคุณเป็นคนที่ของเก่าชาติที่แล้วสั่งสมมาให้คุณเป็นคนขี้กโกรธของเก่าชาติที่แล้วสั่งสมมาให้คุณเป็นคนขี้กังวล คุณก็จะมีวันว่างของคุณที่สมองไม่ต้องใช้ความคิดไหลลงไปสู่ช่องนั้นอัตโนมัติอย่างคงรูง้อเนี่ยนะเป็นคนขี้เถียงไม่เบาไอ้คนนี้ไม่เบาเลยนะครู่าอดีตชาติครูก็ไม่เบาหรอกนะไม่งั้นชาตินี้ไม่โดนผลกรรมที่ว่าโดนใส่ร้ายตลอดเวลาหรอกถูกป่มเห็นครูง้อในเออเป็นนักโตว,วาทีมาตั้งแต่เด็กนึกออกไมหมคะชอบในเรื่องโตว,วาทีมากสมมุติวันนี้ครูไปอ่านข่าวแล้วเจอข่าวใดที่เออไม่ถูกใจ ไม่ถูกใจคุณก็อาบน้ําอยู่ในขณะที่อาบน้ําเนี่ยจิตคุณก็ปรุงเถียงแล้วเถียงอัตโนมัติเลยนะเพราะเพราะเรามีไปตาไปเห็นแล้วมันจดลงไว้ในความทรงจําความทรงจํากระเทาะขึ้นแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวพอความทรงจากระเทาะขึ้นว่าไอคนนี้มันพูดไม่ดีอย่างนี้คุณก็เห็นภาพตัวเองเลยว่าแต่เป็นฉันนะฉันจะพูดคํานี้ฉันจ,จะพูดคํานี้ฉันจ,จะพูดคํานี้เนี่ยแล้วพอคุณก็มาฝึกด้วยเจริญสติคุณก็ไม่เห็นตัวเองว่าโอ้โหไอเงาะเอ้ย เองมีปกติเป็นการโต้แย้งกับผู้คนนีหว่านี่คือปกติของเองนะน,นี่นะเห็นไหมชาติที่แล้วของเองนี่ไม่ธรรมดาแต่ถ้าเป็นคุณเงาะฟังดีๆนะฟังดีๆนะตรงนี้สําคัญมากตอนที่คุณเงาะก่อนมาเจอพระอาจารย์ต้นคุณเงาะจะเห็นว่าเงาะเองเป็นคนที่มีปกติเป็นการโต้แยง้ง เองเป็นนี่ครูเงาะเห็นไหมมีสติเห็นก็จริงนะแต่ครูเงาะยังไม่มีความรู้สตินี้จึงเป็นมิจฉาสติเข้าใจยังมันเป็นมิจฉาสติเพราะอะไรครูมีสติรู้จริงๆว่าครูกําลังคิดแต่ครูเห็นว่าครูกําลังคิดแต่พระอาจารย์ต้นทําให้เราเห็นว่าความคิดเขาทําของเขาเองชาติปัจจุบันของเราเรามีเจตนาอันดีที่ไม่อยากจะไปโต้แย้งกับใครชาติปัจจุบันของเราเราเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง แต่สิ่งนี้มันถูกดันขึ้นมาจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็อดีตในชาตินี้ที่คุณเงาะเคยเป็นเด็กที่ชอบเถียงมาตั้งแต่เด็กก็มีชาตินี้ก็มีชาติที่แล้วก็คงไม่เบามันปรุงขึ้นมาเห็นยังนั้นพอมันปรุงขึ้นมาปุ๊บคุณเงาะเห็นมันจึงดับใช่ไหมทีนี้พอเบื้องต้นคุณเงาะไม่มีกําลังในการเห็นหรอกเพราะว่ากําลังของกลับไปที่หน้าถัดไปไอ้หน้าก่อนหน้านี้คะ่ะพี่ส้มที่คุณเงาะไม่เห็น เพราะว่าคุณง้อยังไม่มีกําลังของสามตัวนี้สติสมาธิและกุศลจิตพระอาจารย์ต้นท่านเลยให้เราท่องสิ่งที่สูงที่สุดเลยวันนี้คุณอยากดึงสิ่งดีๆคุณนึกถึงของสูงๆของสูงๆเท่ากันก็จะเสมอกันมันก็จะดึงแต่ของดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณง้อท่องพุทโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังคมเมนาโธอาบน้ําเนี่ยนะอาบน้ําไปพุทโธเมนาโธไม่ต้องใช้สมองอะไรนี่ ถ,ถูกไหมมีใครต้องคิดไหมถูสบู่ถ <land est iction> ูตรงไหนก่อนหัวไหล่ก่อนหน้าก่อนคอก่อนมีใครต้องคิดไหมเราทาออโต้อยู่แล้วระบบสัญญาเขาช่วยอยู่แล้วระบบสัญญาเขาทาให้เราออโต้อยู่แล้วใช่ปะเราก็อาบน้ําไปพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถแบงฟันพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังคมเมนาโถขับรถที่ไม่ต้องใช้สมองนะเออก็พุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังคมเมนาโถแล้วให้ปักจิตปักใจลงไปเลยนะพุทโธเมนาโถข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมข้าพเจ้ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งสังคุเมนาโถข้าพเจ้ามีพระสงฆ ให้ยึดคำนี้ให้เอาคำนี้เป็นที่พึ่งก่อนนี้จะทำให้คุณมีฐานของสติสมาธิและกุศลรองรับจิตและตัวนี้แหละจะทำให้การปฏิบตัติและเห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันในอนาคตของคุณง่ายขึ้นถ้าคุณยังไม่ทำตรงนี้นะมันก็จะยากมันจะไปเห็นยากมันจะมืดทึบเพราะว่าเรามืดบอดมายาวนานเราอยู่กับอกุศล,ลจิตมาเป็นฐานของอสันดานเดิมของพวกเราแต่ละคนมีสันดานแบบไหนก็จะมีของนั้นนะรองจิตของเรามา นะคะฉะนั้นให้เราทําแบบนี้หลายคนเลยนักเรียนครูเนี่ยบางคนทําเดือนหนึ่งเห็นผลบางคน3เดือนถึงเห็นผลมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปแบกของเก่าของเราไว้แบบไหนนะคะเราไปแบกของเก่าของเราไว้ย่ําแย่แค่ไหนนั้นพอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บอะ่ะมีพี่คนหนึ่งอะ่ะครูจะยกตัวอย่างบ่อยๆเลยชื่อชื่อพี่ดาวนะคะอยู่ที่ไม่ใช่พี่ดาวที่เป็นผู้จัดการครูนะคะ,ะพี่ดาวเนี่ยท่านอยู่ที่นาโศกหังนะคะ ในอดีตเนี่ยอันนี้พี่ครูขออนุญาตพี่ดาวเขามาแชร์แล้วพี่ดาวเนี่ยเขาในอดีตเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกอะไรอะ่ะเออเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะคะของเอ่อศรีธัญญาพระจังต้นให้พุทโธเมนาโถอย่างเดียวเนี่ยคนเนะี่ยลองคิดถึงสภาพเคยเป็นผู้ป่วยจิตเวชระดับแก้ผ่าเดินแล้วเคยเอามีดเนี่ยใส่ซ่อนไว้ใต้หมอนคิดลบขนาดนั้นเลยพร้อมฆ่าตัวเองค่ะคนอื่นอะไรคือคือ เขาตอนนั้นพี่ดาวเล่าให้ฟังนะว่าพี่ดาร์กมากครูอง้อพี่แบบแย่มากตอนนั้นนะ่ะปัจจุบันค่ะสองปีกว่าๆเองอะค่ะที่เขาทําอย่างต่อเนื่องปัจจุบันหายแล้วอะไม่เป็นผู้ป่วยจิตเวชคุยแบบปกติเหมือนคนปกติเราเลยอะค่ะแล้วที่สําคัญประกอบสัมมาชีพรวยมีเงินเก็บเป็นแสนเข้ามาเล่าใหู้ฟังนี่พี่มีเงินเก็บเป็นแสนแล้วนะคูง,งอ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเลยคุณ คุณงเ,เห็นกับตัวของหัวเ,เองชีวิตมันมีแต่อะไรที่อยากได้สิ่งดีๆมันจะดึงเข้ามาเพราะเรากําลังจูนกับคลื่นที่สูงมากๆในชีวิตอะค่ะฉะนั้นแต่เราอย่าไปคิดว่าเราจะทําเพื่อให้อยากได้แต่มันได้เองนะจริงๆแต่เวลาเราทาเนี่ยทาเพื่อให้เรามีกุศลรองรับจิตเพื่อที่ในอนาคตเราจะทําสเต็ปถัดไปของพระอาจารย์ต้นได้หากใครเป็นพี่น้องคริสต์อิสลามหรือไม่มีศาสนาให้พูดว่าขอพลังแห่งความรู้แจ้งก็คือตัวนี้ขอพลังแห่งความจริงคือธรรมโมขอพลังแห่งความดีคือสังโค นะคะก็แต่เราไม่ต้องไปเป็นพูทโทรธรรมโมสังโฆให้เป็นแบบพูดเป็นภาษาไทยเลยขอพลังแห่งความรู้แจ้งพลังแห่งความจริงและพลังแห่งความดีจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าขอยึดพึ่งพลังความจริงพลังความดีนะคะ,ะพลังของความรู้แจ้งขอข้าพเจ้าขอพึ่งความรู้แจ้งความดีความจริงและขอความรู้แจ้งความดีความจริงจงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้คุณพูดอย่างเงี้ยเป็นปกติในชีวิตประจําวันโอเคไหมนี่คือสเต็ปที่1นะ สเต็ปที่สองถ้าคุณเกิดสภาวะอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นถ้าคุณใช้พุโทโธไมนาโถได้ใช้ไปใช้หรือถ้าคุณเรียกชื่อมันได้เรียกอารมณ์เลยทักอารมณ์นะคะพระอาจารย์ต้นเรียกว่าทักอารมณ์ก็คืออ๋อความโกรธเกิดขึนนนนน้นในจิตฉันจิตฉันมีความโกรธเกิดขึ้นความกังวลเกิดขึ้นในจิตฉันจิตฉันมีความกังวลเกิดขึ้นความความกังวลความวิตก ความเครียดแค้นอะไรก็ได้ที่มันเป็นก้อนความรู้สึกอารมณ์นะะให้คุณเรียกมันออกมานะคะเพราะเวลาที่คุณเรียกว่ามันเกิดขึ้นในจิตมันจะไม่เป็นของคุณคุณจะไม่พูดว่าฉันกําลังโกรธฉันกําลังโกรธไม่ใช่อันนั้นเรียกว่ามีแค่สติแต่ไม่มีปัญญาแต่ถ้าวันที่คุณมีปัญญาด้วยคุณจะมีลักษณะของการแยกออกมาให้เห็นว่าแม้วันนี้จิตคุณยังไม่เชื่อว่ามันไม่ใช่ของคุณมันไม่เชื่อหรอกนะเพราะมันถูกหลอกมันไม่รู้กี่พกี่ชาติแรกๆไม่เชื่อหรอก แต่เมื่อคุณเห็นมันย้ำๆซ้ำๆคุณจะดึงมันออกความโกรธเกิดขึ้นในจิตชันจิตฉันมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นในจิตชั้นจิตชันมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธมันจะค่อยๆคลายตัวตามระยะเวลาของเหตุโกรธมากก็ใช้เวลานานหน่อยไม่ต้องไปเร่งมันนะอย่าไปใส่ว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายพระอาจารย์ต้นบอกให้หายไม่เห็นหายเลยอันนั้นอะกิเลสแทรกไม่รู้ตัวละดูมันซื่ออดทนมันไปดูมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไปเมื่อคุณทนอยู่กับมันนะทนอยู่กับมันได้นะนะคุณเรียกมันไป เรียกมันออกมาองแบบนี้ยแล้วพอมันหายนะให้คุณสอนตัวเองลงไปด้วยอ่านี่ไงความโกรธหายไปละต้องสอนนะเพราะทันทีที่สอนคุณกําลังทําอริยสัจต,ตัวที่สามคือนิโรธทันทีที่คุณเห็นความดับนี่คือนิโรธค่ะคุณเห็นความดับเห็นลงไปคาตาแล้วมันดับต่อหน้าต่อตาการที่คุณเห็นว่ามันเป็นทุกข์นะเห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นการดับไปของทุกข์ได้ นี้คือการเจริญมรคค่ะอริยสัจสี่คุณครบถ้วนทุกวินาทีที่คุณเห็นสิ่งเหล่านี้มรคเกิดทางไปสู่การหลุดพ้นของคุณปรากฏขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วนะคะพระอาจารย์ปูทางให้คุณแล้วคุณมีหน้าที่แค่เห็นรับรู้ตามความเป็นจริงอดทนกับมันหน่อยแล้วเห็นมันดับไปแล้วสอนจิตเลยว่านี้คือการดับไปของความทุกข์เห็นมันอย่างชัดเจนเลยมันหายอย่างหายเหลือน้อยๆหายหายมากๆหรือ,เ,อ,อ,เ,อ,อเขาเรียกอะไร หายแบบค้างๆหายกลุนกลุนหรือหายหายเรียบเอาให้แจ้งกับใจว่ามันหายแบบไหนโอเคไหมคะพอคุณเห็นตรงนี้คุณก็บอกว่านี่คือนี่คือมักนี่ฉันกําลังเดินมักอยู่ให้บอกตัวเองไปแบบนี้นะคะอย่ากักกั้นอารมณ์ให้ถ่ายเทอารมณ์เสมออย่างเมื่อกี้ที่คุณอ๋อหาะะอารมณ์เกิดก็ปล่อยให้มันทํางานนะคะบางคนเกิดมันเยอะมากเลยอารมณ์มันเยอะเขียนก็ได้เขียนระบายเลยก็ได้นะคะ เออทาไมมันทําอย่างนี้แต่ทุกครั้งที่เขียนมีสติว่านี่คือการระบายอารมณ์นะระบายอารมณ์ปล่อยออกมาให้หมดร้องไห้อยากร้องร้องไปอยากร้องร้องไปนะคะอ,อยากอยากคิดถ้ามันจะคิดให้มันคิดไปแต่คิดอย่างมีสติคิดอย่างที่เรารู้ว่านี่คือกําลังถ่ายเทอารมณ์อยู่นะเพราะถ้าคุณกัก,กมันไว้มันจะกลายไปเป็นแผลแล้วมันก็จะลอยจงนั้นไม่หมดอย่างที่ครูง้อบอกอะว่าคุูง้อมีกระทอกกระทึกกระทึก,ก ไปอย่างเงี้ยเป็นกระท่อนกระท่อนกระท่อนไปตอนที่เรื่องของคุณโจเอี้คุณก็ปล่อยให้มันออกแล้วพอมันหมดมันหมดจริงๆนะแต่พอเราแบบพอเฮ้ยแมวไม่กดเอ้ยแม่ไม่กดนั่นแหละมันค้างอยู่ในระบบความทรงจําของคุณละแล้วมันจะมีเป็นหัวเชื้อที่รอก,กระตุ้นขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ตามโอเคไหมฉะนั้นนะคะพอคุณทําตามนี้ไปได้นี่คือใช้ไปเลยในชีวิตประจําวันนะคะแล้วถ้าคุณทําได้จนระดับ well, อัพเวลอ่าเราเรียกว่าอั w เวลนะคะ เมื่ออันนี้หน้าเพจสไลด์หน้าสุดท้ายแล้วนะคะหน้าสุดท้ายของเราวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือนี่คือสเต็ปการปฏิบัติของพระอาจารย์ต้นเพื่อไปสู่พระนิพพานเพื่อไปสู่การดับทุกอย่างสิ้นเชิงนะคะ สเตปแรกของเราคือระลึกถึงพารัตนาไตรพุทโธเมนาโธธมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธปักจิตปักใจลงไปทุกครั้งที่พูดไม่พูดลอยๆนะคะแล้วขณะที่นึกอยู่มีคิดแทรกเรื่องอื่นไม่เป็นไรอันนั้นมันมันนอกเจตนาก็ถ้าเห็นได้ว่ามันเป็นขันก็เห็นไปนะคะหรือเราก็กลับมาปากติท่องปกติของเรานะคะพุทโธเมนาโธของเราต่อไปเรื่อยๆเราจะย้ายไปเป็นขั้นที่2ได้ตอนไหนได้ตอนที่เรามีพะรัตนาไตรแนบแน่นในหัวใจเราจะรู้สึกเองเลยว่า เรารู้สึกปลอดภัยเออเราจะรู้สึกว่ากลัวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะไม่ใช่เราหายกลัวนะคนหายกลัวคือพระอาหารหันนะเราจะยังกลัวยังสะดุ้งอยู่แต่เมื่อสะดุ้งกลัวปุ๊บเราจะตั้งสติขึ้นมาแล้วพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่อนประเสริฐของข้าพเจ้าความกลัวจะค่อยๆจางหายไปเราจะรู้สึกกล้าหาญมั่งมั่นคงมั่นใจมากขึ้นนั่นคือตัวชี้วัดของคุณนะคะไม่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ห้อยคอไปไหนไม่ต้องมีห้อยอะไรเต็มคอไปหมดไม่เพราะ พระผู้เพ็นธรรมประสองค์อยู่ในจิตเราอยู่แล้วคนบางคนเนี่ยใช้วิธีวัดก็คือท่องขึ้นมาเองตามอัตโนมัตินะคะเช่นอย่างสมมุติว่าหลับอยู่ก็ฝันก็เป็นพุโทโธเมนาโถเนี่ยอันนั้นก็ลองเช็คตัวเองดูว่าเออเรารู้สึกปลอดภัยกับทุกที่ที่เราไปหรือ,อยังเรารู้สึกสงบใจไหมนั่งอยู่บนเครื่องบินเครื่องบินตกลมอากาศพุโทโธเมนาโถอาพร้อมตายตาย,ตายได้ไม่เป็นไรรู้แหละกลัวแหละแต่ปลอดภัยถ้าคุณมีจิตอันนี้อยู่แปลว่าพระรัตนตตยเนี่ย ปรากฏในจิตของคุณไม่มากก็น้อยแล้วคุณก็สามารถสเต็ปที่สองได้โดยการท่องาธาตุกรรมฐานซึ่งเดี๋ยวครูจะเอามาแปะไว้ในในห้องนี้นะคะบททั้งหมดของพระอาจารย์เดี๋ยวพี่ส้มเอามาแปะให้ครูทีนะท่องาธาตุกรรมฐานท่องทุกตัวอักษรนะคะต้องเหมือนเปะ๊ะครูก็เคยถามพระอาจารย์ไม่เหมือนได้ไหมพระอาจารย์แบบเรียงของเราเองได้ไหมเนี่ยเอออย่างธาตุน้าเนี่ยนะดีสเลดหนองเลือดอย่างเงี้ย เลดแล้วคุณอยู่กับน,น้ำลายหนูจะจำเป็นคู่อย่างเงี้ยพระอาจารย์เสลดมากับน,น้ำลายได้ไหมล่ะพระอาจารย์บอกว่าต้องอยากให้ท่องทุกตัวอักษรเพราะมันจะทำให้จิตของเราอะ่ะจัดระบบระเบียบมากขึ้นไม่สเปะสปะตามกิเลสแบบในอดีตฉะนั้นท่องให้เหมือนที่เอาไปทุกตัวท่องและพิจารณาแล้วครูก็บอกตรงนี้เลยนะว่าการท่องท่ากรรมฐานเนี่ยอันนี้ส่งสูงมากพลังสูงมากจริงๆครูเห็นมากับตาละ กับน้องคนหนึ่งที่ครูรู้จักที่เขาโดนอํานาจคุณใส่แล้วเขาท่องธาตุกรรมฐานแล้วมันขับของไม่ดีออกจากชีวิตของเขาอ่ะนะคะเพราะธาตุดีกับธาตุไม่ดีอยู่รวมกันไม่ได้ท่องธาตุกรรมฐานนะคะท่องไปเลยธาตุกรรมฐานสี่แล้วพอคุณท่องจนธาตุกรรมฐานขึ้นใจแล้วท่องเองในจิตแล้วนั่งนั่งอยู่ก็ผมก็เล่นฟันนังเนื้เองกระดูกเยอะนะกระดูกมากหัวใจต่บางพื่อนใบอกคุณสมมติมันรันของมันเองแล้วคุณก็ขยับมาสเต็ปที่สามพิจารณากายหกขั้นตอน ะ,ะพระอาจารย์ต้นก็จะวางแบบแผนไว้ให้แล้วมีบทให้ลองพิจารณาขั้นนี้ไม่จาเป็นต้องท่องทุกขั้นตอนแต่ต้องจําให้ได้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วร่างกายของเราเนี่ยจะเสื่อมสลายลงไปเนี่ยจนกลายไปเป็นดินเนี่ยมันมีหกขั้นตอนที่พระอาจารย์ย่อยมาให้พวกเรารู้ว่าขั้นหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรสามคืออะไรนะ,ะให้เห็นเป็นตัวอักษรไม่เห็นภาพไม่เป็นไรเดี๋ยวพอทาไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเห็นภาพไปเองนะคะและพอสเตปนี้ทําได้แล้วก็จะไปสเต็ปท่องขัน ท่านก็จะมีขันให้ท่องว่าขันเนี่ยมีอะไรบ้างเพื่อให้เราทาความเข้าใจพอเรารู้แล้วว่าขันมีอะไรเราก็จะพิจารณาการเกิดดับของขันอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือทางการเดินมัคของพวกเราค่ะเห็นไหมการทําให้ความจริงปรากฏกับจิตพิจารณากายก็ทําให้เห็นว่ารูปขันมีห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณการพิจารณาพวกนี้ก็จะทําให้เราเห็นว่ารูปเนี่ยไม่ใช่ของเราเกิดแล้วก็ต้องดับเดี๋ยวมันจะเห็นเองด้วยจิต หน้าที่ของเราคือป้อนข้อมูลให้จิตจิตรับข้อมูลมันจะเกิดความเข้าใจของมันเองอภาวะเหมือนเหมือนที่เมื่อวานมีเพื่อนถามมาบอกว่าเหมือนอยู่ดีๆเราก็ท่องเองแบบไม่ตั้งใจใช่เวลาเราอยู่ดีๆท่องพลัตนตรายเองแบบไม่ตั้งใจแปลว่าจิตเขาเริ่มทํางานแล้วเหมือนกันพอคุณเริ่มให้ความรู้กับจิตพิจารณาการเกิดดับของจิตซ้ําๆวันหนึ่งจิตจะเห็นการเกิดดับเองโดยที่คุณไม่ต้องตั้งใจมันจะเห็นทุกอย่างเกิดดับเอง ุยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะคะแต่อันนี้คือสิ่งที่พระอาจารย์บอกมาฉะนั้นให้พวกเราอะค่ะรู้ตามนี้ตามสเตปนี้ปฏิบัติตามนี้ไปอย่าเร่งอย่ารีบทุกขั้นตอนมีความหมายทั้งหมดถ้าไม่มีความหมายพระอาจารย์ไม่เอามาให้เราอยู่แล้วนะคะทุกขั้นตอนจําเป็นต้องทําอย่างละเอียดและลึกซึ้งโอเคเอวัง <laughs> จบค่ะหมดทุก ข้อความที่ครูเงาะตั้งใจอสุดท้ายเมื่อกี้ครูเงาะโน้ตไว้อันหนึ่งค่ะที่ว่าคําว่าทางสายกลางคืออะไรเมื่อวานถ้าใครได้ฟังครูอธิบายเรื่องนี้ไปแล้วทางสาการไม่ใช่ไม่ใช่การรวมกันหันสองค,ค่ะไม่ใช่ว่าทางสายกลางคือเออไปอยู่วัดหรอเออเคร่งไปอ่ะเอาอยู่บ้านดีกว่าสบายๆการกินสิบคำ ออการกินอิ่มๆไปงั้นกินสักแปดคำแล้วกันคือทางสายกลางไม่ใช่เรื่องของการรวมกันหันสองอะคะ่ะทางสายกลางคืออะไรอ่าทางสายกลางคือการที่เราไม่ไปฝั่งทุกข์หรือไม่ไปฝั่งสุขไม่ไปยึดทั้งสองฝั่งนี้แต่เราเห็นทั้งทุกและสุขโดยที่เราเห็นมันตามปกติของมันใช่หไหมคะคนในอดีตเนี่ยเขารู้สึกว่าการที่เราจะจะให้ร่างกายเนี่ยมันมันมันเป็นตัวทุกเนี่ย ฉะนั้นเขาเลยไปทรมานกายนี่คือไปฝั่งทุกข์บางคนก็บอกว่าฉันจะมีความสุขได้ก็ปนเปื้อตัวเองด้วยการกาม,มาสุขเลยกินให้ดีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันถึงทำให้ไม่ใช่มีความสุขพระพุทธเจ้าเห็นว่าสองอย่างนี้มันไม่ใช่ทางนะคะแล้วทางที่ใช่คืออะไรก็คืออริยสัจสี่ที่พวกเราเรียนกันเนี่แหละค่ะคือทางสายกลางทางสายกลางคือถ้าเป็นทางสายสุดทางสายสุดคืออะไรสมมุติมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นทางหนึ่งก็ปฏิเสธความโกรธเลย เกลียดความโกรธฉันไม่ชอบตัวเองที่ฉันโกรธเลยผักใสไล่ส่งความโกรธนี่คือสุดโต่งฉันไม่ชอบก็อีกทางหนึ่งคือเฮ้ยกูอยากโกรธดีโกรธดิ่ด่ามาเลยดาให้มันสนุกปากเลยกูจะดาให้สนุกปากเลยสะใจกูนักอีช้อยเออเึนออไหมคะสะใจอีช้อยหรือเกิดสองทางนี้เป็นทางสุดโต่งแต่ทางของพระพุทธองค์ค่ะคือทางที่เห็นเห็นว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วความโกรธก็แผ่ตัวของมันปกติแล้วความโกรธนั้นก็ดับไป ไม่ใช่ของเราทันทีที่เราเห็นแบบเป็นกลางอย่างนี้ค่ะไม่เข้าไปแทรกแซงนี่แหละค่ะมัชชิมาปฏิปทาค่ะการการเดินตามทางสายกลางทางสายเอกทางสายเดียวที่จะพาพวกเราทั้งหมดไปสู่มรรคผลนิพพานเราเกิดมาแล้วค่ะเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบุญแค่ไหนแล้วนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ปรากฏขึ้นในยุคที่เรายังทันแม้เราไม่เห็นพระองค์แต่คําสอนพระองค์ยังอยู่ ที่ใดมีธรรมที่นั่นมีพระองค์แสดงว่าพระองค์ยังอยู่กับเราวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คุณจะเกิดมาเป็นคนไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วคุณเกิดมาเป็นคนที่ได้เจอพระพุทธศาสนาและคุณเกิดมาเป็นคนที่ได้เจอพุทธศาสนาแล้วยังได้มีโอกาสฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้แล้วเมื่อคุณฟังแล้วคุณเกิดความอยากที่จะทาแล้วคุณเพียรองค์ประกอบห้าอย่างนี้เป็นตัวการันตีของบุคคลที่สามารถบรรลุธรรมได้ในชาตินี้นะคะ พระอาจารย์ต้นบอกเวลาผู้ที่สามารถบรรลุธรรมได้น่ต้องบำเพ็ญกุศลมาไม่ต่ำกว่าแสนกัปแล้วอะไรละ่ะที่บอกว่าแสนกัปอะไรคือตัวชี้วัดว่าเป็นแสนกัปหนึ่งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ร่างกายสมบูรณ์สองได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาสามพบไม่พอพบแล้วได้ฟังธรรมที่เป็นธรรมแท้ฟังแล้วไม่พอฟังแล้วเกิดอยากที่จะทำเกิดความฮึกเหิมอยากพ้นจากความทุกนี้แล้วนี่แหละค่ะ แล้วตัวสุดท้ายคือสิ่งที่พวกเราต้องทํากันเองคือความเพียรค่ะเพียรที่จะทําสิ่งที่แนวทางที่พระอาจารย์ได้ให้ไว้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องใครที่มี5้าอย่างนี้พระอาจารย์ต้นบอกเลยว่าพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าคนเหล่านี้สามารถบรรลุทาได้ในชาตินี้คุณโชคดีแค่ไหนได้เกิดมาเป็นคนไทยมีพระมหากษัตริย์ที่มีปัญญามากพอเพราะศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนานที่นับถือเชื่ออะไรหรือพึ่งพิงอะไรเลยนอกจากเอาสิ่งที่ท่านสอนมาพึ่งพิงกับตัวเอง ยึดที่เรายึดพุทธ,ธะพุโทโธเมนาถยเนี่ยยึดความดีของท่านเพื่อเอามาปฏิบัติเองการที่ต้องปฏิบัติเองเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะที่ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่พระมหากริย์ไทยในอดีตท่านทรงมีปัญญามากพอแล้วรับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วพวกเราได้ทําบุญมามากแล้วแหละเราได้มาเกิดที่นี่ได้เกิดมาเป็นคนไทยฟังภาษาไทยได้ได้อยู่บนดินแดงของพระอริยสงฆ์ที่ท่านบรรลุเองแล้วแล้วท่านก็มาส่งมอบให้กับพวกเราต่อสืบเนื่องมาทุกยุคทุกสมัย เรามีปัญญาในการรับฟังเราได้รับแล้วการเกิดมาเป็นมนุษย์นี้จึงอย่าทําให้เสียชาติเกิดค่ะเราเกิดมาแล้วจงทําให้พบชาติของเรามันสั้นเข้าทําให้มันหมดความทุกข์ให้ได้นั่นคือสาเหตุของการเกิดค่ะงนั้นวันนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรนี่คือสาเหตุของการเกิดของพวกเราค่ะมาเพื่อสร้างปัญญาค่ะมาเพื่อสร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีต้องมีกุศลรองรับค่ะเราต้องทําความดีไว้แต่ทําความดีเพื่อส่งให้เราไปทําในสิ่งที่เหนือความดี ไม่ดีไม่ชั่วค่ะทางสายกลางนี้นะคะคือบียอนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะสิ่งที่ใครก็สอนทําความดีดีต้องทําค่ะแต่เราไม่ได้ทําเพื่อจะต้องไปเกิดในสวรรค์ไม่ค่ะเราทําเพื่อที่เราจะพ้นทุกข์และนี่คือปัญญาในทางพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนพึงที่จะเรียนรู้และน้อมเข้ามาปฏิบัติให้สมชาติเกิดค่ะเกิดแล้วใช้ให้คุ้มนะคะเอาละอนุโมทนากับทุกคนที่อยู่มาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะคะสองชั่วโมง สี่สิบนาทีคุณพระคุณเจ้าคุกเก่าว่าจะเอาแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะอ่ะใครอยู่กันมาถึงตรงนี้แปลว่าคุณก็ไม่เบาเหรอกคะ่ะในในภพชาติที่แล้วที่ทํากันมาใครมีคําถามอะไรอยากถามถามมาได้เลยค่ะอ่ะครูจะตอบคําถามให้นะคะมีคนขอบคุณอ่พระอาจารย์ขอบคุณพี่ส้มขอบคุณที่ครูเอาอมาเวลาทําแล้วหนูเห็นความท้อแท้มากเลยค่ะเลยต้องอะไรนะ ต้องในตัวเองทําใหา้ต้องทําเพราะเริ่มมีศรัทธาแล้วแต่ความเพียรยังไม่พอไม่เป็นไรเลยค่ะครูก็เคยครูก็เคยอยากนั่งแต่ก่อนนะอย่าก,ก่อนมาเจอพระอาจารย์ต้นเข้าใจว่าการนั่งสมาธิคือ,ค,อคือสิ่งที่ถูกเนาะแต่ก่อนครูหมายถึงว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ผิดแต่ไม่ถ้าคุณทําบนความเห็นที่ผิดอะ่ะมันมันจะไม่ถูกเท่านั้นเองเพฉะนั้นถ้าคุณนะั่งทบนความเห็นที่ถูกต่อให้นั่งสมาธิต่อให้เดินสมาธิจงกรม ล้วนเป็นสิ่งที่ถูกทั้งสิ้นนะคะไม่อยากให้เข้าใจว่าอะไรผิดคือผิดไปเลยต้องฟังองค์ประกอบภาพรวมด้วยแต่ก่อนนะคะคุณง๋อก็เคยอยากนั่งทําสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งก็ทําได้แค่อทิเดียวเพราะกําลังศรัทธามันยังไม่มากพอยังไม่เห็นโทษแห่งวัตตสงสารยังไม่เห็นโทษว่าเดี๋ยวเราต้องเกิดมาใหม่เวียนใหม่ตายใหม่มีแพ็กเกจเสริมอีกสิข้อใหม่อย่างเงี้ยยังไม่เห็นโทษพอไม่เห็นโทษก็ไม่มีกําลังนะคะครกก็ทําได้แค่อทิเดียวครกก็เลิกทํา สักพักคูก็เริ่มเริ่มจากวันละห้านาทีห้านาทีให้มันได้กำลังก่อนได้วินัยก่อนจากห้ามันมีกำลังเพิ่มขึ้นมันเพิ่มเป็นสิบห้าจากสิบห้ามันเพิ่มเป็นครึ่งชั่วโมงจากครึ่งชั่วโมงมันเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงจากหนึ่งชั่วโมงมันเพิ่มเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งเป็นสองชั่วโมงมันค่อยๆมาตามกำลังของพวกเรานะคะฉะนั้นอย่าให้ความอยากมันชนะความเพียรน,นะคุณสาวณีถามว่าเกี่ยวกับการท่องท่ากับครูท่องท่ามาหลายเดือนแล้วท่องไปด้วยทางจิจวัรประจําวันไปด้วย ตอนที่เราท่องอะคะ่ะจะมีสติรู้สึกว่ากําลังท่องแล้วก็พอมันรู้สึกตัวอีกทีนะ่ะตอนท่อนสุดท้ายแล้วรู้สึกขึ้นว่าอ้าวท่องจบรอบแล้วอย่างเงี้ยเรียกว่าจิตท่องเองได้แล้วหรือยังคะเราจะเลื่อนไปพิจารณาการหกขั้นตอนได้แล้วหรือยังคะคุณคุณสอยนี่ลองลองเช็คอะคะ่ะบางทีบางครั้งอะมันมันเริ่มจากเจตนาแต่พอมันเริ่มท่องไปเองเนี่ยมันก็มีส่วนของอ่าเหนือเจตนาเหนือเจตนาอยู่ด้วยเนาะ,ะแล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้มีสติรู้ด้วยซ้ำว่า มันมันไปถึงไหนแล้วครูว่าทางที่ดีเลยเช็คกับตัวเองเลยค่ะว่าเรามีความหนักแน่นในหัวใจของเราไหมเรามีความความกลัวน้อยลงหรือเปล่ามั่นคงมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ารู้สึกว่ามีแล้วก็สามารถขยับขึ้นไปท่องทาาได้ค่ะนะคะแต่ก็เวลาขยับขึ้นท่องท่าก็อย่าทิ้งพลัตนาไตาทุกวันนี้ครูก็ยังพลัตนาไตาทุกวันอยู่ดีต่อให้ครูไปทําขั้นอื่นบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะครูก็ยังท่องท่ท่อง,ท,องท่องพลัตนาไตายอยู่ดีมี มีคนขอความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะคะการรับรู้การรับรู้เนี่ยก็คืออ่ะสมมุติว่าคุณได้ยินอยู่ตอนเนี้นี่คือโสตะวิญญาณใช่ไหมคะหูคุณได้ยินแล้วหูคุณได้ยินตาคุณเห็นครูเนี่ยนี่คือระบบรับรู้ทางตาเข้าใจไหมวิญญาณคือระบบการรับรู้ค่ะ perceive อะค่ะคือตาเห็นเห็นอะไรเนี่ยคุณคุณคุณฟังเสียงครูงออยู่เนี่ยหูคุณได้หูคุณได้ยินเสียงครู ในขณะเดียวกันนกอาจจะร้องอยู่แต่ตอนนี้ยวิญ,ญญาณไม่ได้ไปจับเสียงนกจับเสียงคุงเงาะอยู่อาจจะไม่ได้ยินเสียงนกแต่เสียงนกมีอยู่แต่วิญ,ญญาณไม่ได้ไปจับเข้าใจไหมฉะนั้นระบบวิญญ,ญาณคือมันจะมันจะเข้าไปรับรู้สิ่งที่เป็นขณะขณะขณะไปอย่างเงี้ยค่ะนะฉะนั้นออขอให้เอางี้วิญญ,ญาณะพระอาจารย์ต้นบอกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการที่เราจะไปรับรู้การเกิดดับของมันให้เรารู้สิ่งที่เรารู้ได้ นะคะแล้วเดี๋ยวพอเรารู้เรื่องอื่นอ่ะเช่นเรารู้อารมณ์เกิดดับเรารู้เวทนาเกิดดับเรารู้ความคิดเกิดดับเรารู้ความทรงจําเกิดดับเนี่ยนะคะทุกอย่างที่เรารับรู้เนี่ยไอตัววิญญาณมันอยู่ด้วยอยู่แล้วถูกไหมเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าเรากําลังคิดอยู่เนี่ยการรู้เรากําลังคิดอยู่เนี่ยมันคือวิญญาณไปรู้ว่านี่ฉันกําลังคิดเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันก็รู้ใช่ไหมคะนั่นแหะมันทํางานร่วมไปด้วยอยู่แล้วฉะนั้นถ้ารู้อันใดอันหนึ่งเดี๋ยวมันจะรู้อันอื่นไปด้วยเองนะคะ พี่ส้มมาตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเขาไม่ได้ยินคําถามโอเคพี่ส้มเข้ามาเลยเปิดตัวพี่ส้มย่างเป็นทางการเด็กน้อยส้มอ่ะคาถามไหนคะถามว่ามีคนถามว่าเห็นเกิดไม่เห็นดับควรทํำยังไงคะไม่เป็นไรค่ะเห็นเห็นส่วนใหญ่คนน่จะไม่ได้ให้เห็นเกิดหรอกแต่เห็นเกิดเห็นตอนตั้งอยู่เกิดเนี่ยมันจะเป็นสภาวะผุดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ไอตัวเนี้ยเราจะชอบเห็นตอนที่มันกําลังอ่ะก็ไม่เป็นไรเห็นตอนไหนก็แค่นั้น ถ้าวันไหนเรามีสติรอ,อดูเฝ้ารอด,ดูอดทนจนมันเห็นดับได้เราก็จะค่อยๆเห็นดับไปเห็นตรงไหนดีทั้งนั้นนะคะเห็นตรงกลางก็ถือว่าดีพอเราเห็นตรงกลางมากๆไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นดับพอเห็นดับมากๆไปเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นเกิดด้วยอย่างเงี้ยค่ะวิธีคุยกับตัวเองว่าถ้าเกิดมีอารมณ์ลบเพื่อให้เกิดปัญญาต้องทํำยังไงคะที่บอกว่าให้เห็นอารมณ์ให้เข้าทานอารมณ์อ่าวิธีคุยกับตัวเองสมมติมีอารมณ์เกิดก็ให้ทักอารมณ์เลยเรียกชื่อมันนะคะ ให้บอกเลยว่าความโกรธเกิดขึ้นในจิตฉันจิตฉันมีความโกรธเกิดขึ้นความโกรธกาลังเกิดขึ้นในจิตฉันความโกรธปรุงขึ้นมาในจิตฉันจิตฉันมีความโกรธเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็พูดย้ําๆซ้ําๆไปเรียกมาแล้วก็ตอนที่โกรธเนี่ยมันดิ้นรลนอยู่ในใจก็เห็นอ๋อนี่มันดิ้นรลนอยู่ในร่างกายของเรานะโอ้ใจมันเต้นแรงอ๋อมันทําให เกิดความรู้สึกทางกายแบบนี้นะอ๋อมันเป็นแบบนี้เหมือนเรียนรู้อะค่ะเรียนรู้ว่าไหนฉันขอดูหน้าตาเธอหน่อยซิเจ้าความโกรธเธอหน้าตาเป็นยังไงเธอมีลักษณะยังไงเธอมีการอยู่การเป็นยังไงชีวิตเธอเป็นยังไงไหนดูซิความโกรธนะลองดูเข้าไปศึกษาเข้าไปอะคะ่ะนะพอเราศึกษาเราเห็นเข้าไปว่าเออเขาก็พือไปสักพักเขาก็ค่อยๆดับอ๋อนี่นี่หมดวาระอ๋อนี่นี่การตายของอารมณ์เธอมันเป็นแบบนี้เหรออ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะนะคําถามเยอะ เยอะเหรอะคะโอ <Okay. S 2> เคเเด, <De> er ดี๋ยวครูจะตอบจนถึงบ่ายโมงแล้วกันค่ะสิบสามนาทีเราคิดได้แต่คนที่อยู่กับเราอะละไม่ได้เราจะทํายังไงคะเรื่องของเขาค่ะเราทําเรื่องของเราดีกว่าเขาเราเห็นไงเราเห็นเกิดดับเราก็เห็นการเกิดดับไปเราแผ่เมตตาให้กับเขาได้ค่ะสิ่งที่เราทําก็ขอคนที่เขาคิดไม่ได้เขาก็มีทุกของเขาเหตุข,ของเขามันมีอะวันนี้ที่เราทุกเพราะเราอยากให้เขาอะเป็นแบบที่เราอยากให้เป็นเนี่ยตัวอยากมันแทรกแล้ว นะสมุทัยแย่แทรกเรียบร้อยแล้วก็ดูตัวเองไปอ๋อนี่ฉันอยากกลับมาดูตัวเองง่ายที่สุดเลยค่ะนะคะครูคะขอการวางใจในการลดลดมาณนะในตนหน่อยค่ะหนูรู้สึกว่าฉันดีกว่าฉันแย่กว่าฉันอย่างวางใจไี่ผูกค่ะมานะเนี่ยกว่าเขาจะลดได้คือพระนาคามีค่ะคุณนะพวกเรายังลดไม่ได้หรอกพวกเรามนุษย์ขี้เหม็นโสดาบันยังไม่ได้เป็นเลยเห็นไหม นั้นไอ้มาะถือตัวถือตนเนี่ยเป็นรถนู้นอะพระอนาคามีพระอนาคามียังลดไม่ได้เลยนะพระอนาคามมาณนี่รู้สึกว่าจะต้องเป็นขั้นต้นๆของการเขาเรียกอะไรนะอรหันตมรักเลยนะคะคือผู้ที่จบจบอนาคามีแล้วเนี่ยจะไปสู่อรหัตผลเนี่ยถึงค่อยไปลักมาณยึดถือตัวตนตรงนู้นเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะถ้าเราเห็นก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้น แล้วก็รู้ว่ามันดับไปเท่านั้นเองครูก็เป็นเวลาครูฟังใครอย่างเงี้ยใครมาสอนอะไรเงี้ยเราความทิฏฐิมานะมีทุกคนค่ะนะฉะนั้นเห็นใครเขาแบบอู้คนนี้พูดเราไม่เชื่อถือเขาเรารู้สึกว่าเรารู้มากกว่าเนี่ยมันกระเด้งขึ้นมาเลยนะมันเด้งปุ๊บเราก็เรียกเลยโอ้อ้มานะแม่ชาติถือตัวถือตนเหมือนกันนะไอ้เจ้ามานะ,นะเห็นไหมคะเราจะไม่บอกว่าไอ้เงาะถือตัว,ถ,ตวถือตนจะบอกว่าไอ้มานะมันทํางาน ตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าในอดีตคุณก็เคยปรุงให้ตัวคุณก็เป็นคนแบบนี้มามันก็แสดงอาการตามเหตุของมันถูกไหมในสมัยคุณก็อดีตชาตคุก็คงมาตัวมามากมายมันก็ยังค้างอยู่ในกล่องขันของรู่ที่มันจะพร้อมกระตุ้นขึ้นมาคุกก็ดูว่าอ๋อเธอแสดงอาการฉันไม่ได้อยากจะไปดูถูกใครเจตนาฉันไม่มีแต่เธอปรากฏของเธอขึ้นมาเองเธอก็ต้องดับไปของเธอเองนี่แหละค่ะที่จะทําให้ค่อยๆลดละไปได้ทำยังไงให้นั่งสมาธิได้นานกว่า5นาทีคะ ก็ทํา5นาทีให้นานๆนะคะ่ะ <c oughs> คือครูทํา5นาทีปีนึงอย่างเงี้ยค่ะมันถึงเริ่มจาก5นาทีเป็น15นาทีอย่าไปอยากอะคะ่ะออทำให้มันเป็นนิสัยก่อนสร้างนิสัยสําคัญกว่าสร้างสร้างอะไรทั้งสิน้นเพราะนิสัยเราสร้างเหตุพอเราสร้างเหตุเดี๋ยวผลมันปรากฏเองนะคะคนที่คิดลบคือคนที่ชอบปรุงใช่ไหมคะใช่ค่ะคิดลบคิดบวกก็ก็ปรุงทั้งสิ้นค่ะแต่ปรุงที่เป็นอกุศลกับ กุศลปรุงอกุศลเราก็ให้มีสติรู้ว่าอ่าน้องน้องอกุศลน้องกุศลปรุงอยู่อย่างเงี้ยน้องกุศลปรุงเราก ę, blues, اء, Walker, dura, mber, bon. ็สามารถเลือกได้เรามีเจตนาเลือกได้นี่เจตนาคือการสร้างเราในวันนี้เราก็กุศลเราต้องใช้อยู่วันนี้เราต้องใช้กุศลในการเดินมรคนที่ทําในสิ่งที่ผิดเนี่ยมันจะขวางทางมร์ฉะนั้นเราต้องใช้กุศลอ่เราเห็นแล้วคิดดีอ่ะเราเห็นความคิดเกิดขึ้นนะก็รู้ว่าเป็นความคิดปรุงขึ้นมาเช่นเดนเห็นเขาบอกเอ่อบุญกัน กุศอนปรุงเลยเฮ้ยอยากไปร่วมทํากับเขาปุกุศสปรุงเลยว่าเออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเห็นไหมคะพอเราเห็นเป็นสิ่งที่ดีปุ๊บแค่เราเห็นเนี่ยเราก็มีมีการเดินมาร์กอยู่แล้วนะแล้วเราก็ตัดสินใจว่าอ่างั้นเราร่วมทําเราเห็นละเงินเราพอทําได้เราทำาช่หไหมคะแต่ถ้าเกิดสมมติมันปรุงมาว่าคนนี้ขอร่วมทําบุญแต่เป็นคนที่เราไม่ชอบอะสมมตินะแล้วก็คิดมาฉันไม่ชอบคนนี้เลยอ่าสมมติพระรูปนี้เราไม่ศรัทธาสมมติอย่างเงี้ยนะขึ้นมาปุ๊บ แล้วเราเห็นแล้วอุ้ยอกุศลละจิตแล้วเราไปแบบปักผักใส่อุ้ยไม่ชอบเลยเนี่ยเรากลายไปเป็นอกุศลละจิตละแต่ถ้าอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บเราก็อา่าก็ของเก่ามันเลี้ยงไว้อะเราเคยตัดสินพระคนนั้นคนนี้อย่างนี้อ๋อน้องอกุศลนะน้องแสดงตัวอ๋อน้องอกุศลแสดงตัวเราก็รอให้น้องเขาดับไปเพราะน้องเขาดับไปก็ก็เราก็ตัดสินใจจะทําไม่ทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่ผิดไม่บาปอะไรนะคะแต่เราไม่เข้าไปเป็นเขาอะเราเห็นเขาปรากฏตัวอืม เกตไหมเกตครูเออเขาบอกว่าถ้าปฏิบัติตามแนวทางพระอาจารย์ต้นการนั่งสมาธิยังจําเป็นไหมคะครูคือก็ทําตามจริตคุณจะเดินสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้อย่างสมมติครูเงาะนั่งอ่ะคเงาะก็นั่งพุทโธเมนาโทธรมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทพุทโธเมนาโทธรมโมเมนาโทสังโฆเมนาโทครูก็คุณเป็นคนถนัดนั่งอ่ะแล้วครูก็เพิ่มเดิมเพราะพระอาจารย์บอกว่าการเดินเนี่ยจะเป็นการทรงสมาธิได้นานกว่า อย่างเงี้ยค่ะครูก็เพิ่มการเดินขึ้นมะาครูแม้ให้ครูยอยู่ในรูปท่านั่งก็ไม่ใช่นั่งจมจอนั่งแช่แช่คือสมาธิเนี่ยบางทีมันทําให้เราพ้นจากทุกข์อะมันพ้นทุกข์ชั่วคราวมันคือการหินทับญ้ากิเลสคือญ่าเราทับมันไว้มันก็ดูดีมีความสุขพอเราออกจากสมาธิญ่าก็งอกเหมือนเดิมถูกว่ามันไม่ไดไ้ได้ปัญญาอะไรเลยอะแต่ถ้า เราอยากจะพักหน่อยให้จิตมันสงบมั่งก็ทําได้แต่ก็ให้รู้ว่าทําแล้วได้สมาธินะไม่ใช่ได้ปัญญานะไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะแต่แค่ทําให้พักผ่อนจิตก็ทําได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องเลวร้วายครูเงาะนั่งสมาธิครูก็นั่งพิจารณากายครูก็ดูไปเห็นกายเอ่อเป็นธาตุสีดินน้ําไฟลมอะไรครูก็อยู่ในท่านั่งแล้วก็ท่าเดินสลับกันอย่างเงี้ยค่ะนะในชีวิตประจำวนันฝึกรู้ระลึกรู้กายกับอริยบทได้ไหมคะ และลึกรู้กายกับอิริยาบทคุณต้องรู้แบบคุณต้องรู้แบบที่คุณอสสน,นะคะรู้ว่าอิรียบทเนี้ยแค่คุณเคลื่อนคุณเห็นการดับไม่ใช่รู้ว่าเราทําอะไรอยู่ถ้าคุณรู้ว่านี่คือกินอยู่เขาเรียกว่าสติทั่วไปเข้าใจปะ่ะคือสติทั่วไปแบบสามัญญาสติอะก็คนโจรก็มีสติไหมเอาจริงก่อนไปป้นบ้านชาวบ้านเนี่ยก็ยืนแอบอยู่ ถูกไหมทาของล่วงกูตายเลยนะกูก็ต้องเย็นแอบอย่างมีสติจนก็มีสติไหมฉะนั้นสติไม่ได้เป็นของที่เป็นสัมมาสติทุกอันสัมมาสติคือสติเห็นการเกิดดับพูดพร้อมกันสติที่เป็นสัมมาคือสติที่เห็นการเกิดดับของขันห้าฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเจริญสติในอิริยาบถปกติแล้วคุณไม่เห็นการเกิดดับคุณก็จะได้สติแต่เป็นสติสามัญญะไม่ได้ช่วยให้พ้นทุกข์ก็ช่วยให้คุณมีสติคุณฝึกอะไรคุณก็ได้อย่างนั้นนะคุณฝึกสติ ก็ได้สติคุณฝึกสมาธิก็ได้สติสมาธิคุณฝึกปัญญาคุณก็ได้ปัญญาแต่ว่าถ้าเกิดฝึกแนวทางที่ถูกต้องเนี่ยถ้าคุณฝึกอย่างถูกต้องคือเห็นถูกเนี่ยมันได้ครบเลยคือถ้าฝึกแค่สติได้สติฝึกสมาธิได้สมาธิแต่ถ้าฝึกอริยมรคนะคะโดยการเห็นเห็นให้ถูกก่อนว่าอะไรมันคือของที่เกิดดับบ้างคุณเห็นแค่นี้คุณได้ครบทั้ง8มรคเลยทั้งหมดเลยได้ทั้งสาย ฉะนั้นถ้าคุณจะดูอิริยาบทเนี่ยคุณดูการกินก็ได้กินเข้าไปเนี่ยวางอันเนี่ยการยกเนี่ยมันดับไปทีละขณะวางดับทีละขณะทีละขณะหรือขณะที่กําลังเคี้ยวคุณดูว่ากําลังเคี้ยวอยู่เนี่ยคุณเห็นความชอบรสชาติดีสุขสุขเวทนาเกิดขึ้นโอ้อร่อยเวสุขเวทนาเกิดขึ้นใช่ไหมคะสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเห็นความอยากอูอยากเอาคำข้าวคาใหม่คาเนี้ยเอาเข้าปากอีกรอบคุณเห็นเลยเห็นมันไปอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือสติด้วย แล้วได้อริยามารดคด้วยนะคะครูคะพระอาหารหันต์ท่านยังมีความคิดอยู่ไหมคะและหากท่านต้องการคิดสิ่งใดต้องหยิบเรื่องนั้นมาคิดมีค่ะคือขันทั้งห้าเนี่ยต้องเข้าใจนะขันเนี่ยอีกก้อนเนี้เป็นก้อนที่เป็นผลจากอดีตชาติเห็นไ,ไหมคะแต่ออ,อรหรันความเป็นอรหันเนี่ยคือสิ่งที่ท่านทําในชาตินี้ฉะนั้นแปลว่าพอท่านเป็นอรหันแล้วเนี่ย ท่านไม่สร้างพบหน้าไม่มีขันห้าดรอท่านแล้วในชาติหน้าแต่ไอของเก่าที่ค้างท่านก็ต้องแบกไปเขาถึงบอกไงอย่างพระอรหันทั้งหลายเนี่ยท่านเมตตานะจริงๆตัวท่านน่ะท่านไม่ดีท่านไปท่านไปแล้วสบายกว่าพูดตรงๆถูกไหมท่านจะต้องมาแบกไอ้ก้อนทุกนี้ไปทําไมอ่ะต้องแบกธาตุขันเหมือนกับเหมือนกับปูเสฉวนแบกกระดองอ่ะท่านมีเคยได้ยินพระท่านเปรียบเทียบนะคือต้องแบกไปเรื่อยๆเนี่ยต้องแบกก้อนอึ ก้อนชีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก้อนโรคอยู่ในรังรังนี้หมดเลยท่านต้องแบกไปด้วยนั่นนะคะนั้นความคิดก็คือขันทั้งห้าก็ยังคงมีอยู่แต่ท่านไม่เอามาเป็นตัวเป็นตนแล้วอย่างนั้นเองนะคะอืเคยนั่งสมาธิแล้วความคิดไม่อยู่กับสิ่งที่ทําอยู่ค่ะหนูใช้วิธีการท่องอิติปิโสมากกว่าอายุหนึ่งจบแต่ยังไม่อยู่กับจิตตลอดเวลาค่ะครูง่อมเขีนลับไหมคะก็นี่ไง เพราะว่าคุณไม่เข้าใจไงเพราะว่าพอคุณนั่งท่องแล้วคุณแบบอยากให้มันอยู่เนี่ยคุณอยากแล้วเนี่ยเห็นยังเข้าใจป่ะมันอยากให้สงบอะเราไม่ได้เราทําทางนี้เราไม่ได้ทําเพื่อสงบนะเราทําเพื่อให้มีปัญญาเพราะสงบอะถ้าสงบแล้วพ้นทุกอะอาราละดาบทอุทกดาบท,ที่เป็นพระอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอะเป็นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าอะบรรลุธรรมไปแล้วสิ่นดับสงบระดับที่ไม่เห็นอะไรเลยแบบนิ่งไม่มีความทุกข์เกิดในจิตเลยนะ แต่ยังไม่มีปัญญาเห็นความเป็นจริงของความทุกข์ฉะนั้นการที่นั่งสมาธิจึงไม่ได้นั่งเพื่อให้สงบแต่นั่งเพื่อให้เห็นความจริงนะเช่นถ้าคุณนั่งไปเนี่ยคุณนั่งท่องพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถจิตคิดคุณก็รู้ว่าอ๋อนี้คือน้องสังขารปรุงขอให้คุณฟังคลิปนี้ของครูงเงาะใหม่ แล้วคุณจะเข้าใจฟังย้ำๆซ้ำๆฟังครั้งเดียวไม่เก็ทหรอกฟังย้ำๆซ้ำๆนะคะคุณเห็นก่อนว่าก้อนความคิดเกิดขึ้นแล้วก้อนความคิดดับไปนี่น่ะนี่คุณกําลังได้ทั้งสติสมาธิและปัญญาเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณฟุ้งแล้วคุณไปอิทิพิโสพระควาทางสมาธินี่คือคุณกําลังหนีปัญหาหนีความจริงของความคิดคุณเลยไม่เห็นลักษณะของความคิดว่าอ๋อมันมีอาการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป คุณไม่เห็นอาการของมันคุณก็หนีมันหัวสุกหัวซุนดิมีอะไรอีกอุ i, ่ิ่พิศพักวายเฮ้ยอุ่ิพิศพักวายแล้วอุ่นถิพิศพักวายมีอะไรหนี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 มันไม่ไปเจอหน้าความจริงอ่ะถูกปะ่ะเราเจอกับมันเลยม,มองกับมันตามความเป็นจริงดิอ่ามึงเป็นความคิดมึงอยากคิดคิดไปออะมึงคิดไหนกูดูสิมึงหนา้าตาเป็นไงไอความคิดสังขารคือความคิดจําได้ไหมเราเรียนกันมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยสังขารคือความคิดเองคิดใช่ไหมอ้าวเองคิดคิดไปไหนคะขอดูเองหน่อยซิเองจะคิดยังไงเราไม่ได้้ทําาเพื่ออใหมันยก ให้มันสงบเราทําเพื่อเราต้องการรู้ความจริงเพราะถ้าเรารู้ความจริงเหมือนที่เราเห็นตุ๊กแกเราจะปล่อยวางได้แต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงเราจะไม่ปล่อยเลยเราจะหนีหัวซุกหัวซุนทั้งชีวิตจะหนีด้วยลมหายใจเข้าออกหนีด้วยอิติปิโสหนีด้วยอะไรก็แล้วแต่ก็คือหนีก็ได้แค่กุศลจิตตายไปก็โอเคอาจจะได้ขึ้นสวรรค์แต่ไม่มีทางพ้นทุกข์ก็เวียนว่ายแต่เกิดหมดจากสวรรค์ลงมาเกิดใหม่อาจจะพลาดอีกลงไปลงนรกวนอยู่แค่นี้ วนอยู่แค่นี้จริงๆนะถ้ายังอยู่ในสามสิบเอ็ดพภูมิวนอยู่แค่นี้ฉะนั้นถ้าเอาแค่ความดีนะ่ะมันก็เอาโอเคอิติปิโสดได้ก็ก็ดีคุณไม่ไปคิดอะไรลบแต่วันนี้เรากําลังสอนในระดับที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะถ้าเอาแค่ความดีที่ไหนเขาก็สอนแต่ถ้าเอาความจริงอ่ะมีที่นี่ในพระไตรปิฎกสอนไว้แล้วนะคะฉะนั้นเราไม่หนีนะคะ เราดูตามความเป็นจริงคือดูให้จบลูกสมมุต<ช>ิเราท่องพลัไคือดูให้จบลูกใช่จบลูกแล้วเราก็กลับมาท่องพันาไตใช่แล้วก็ท่องต่อไปเ,อเหตุเ,เหตุนั้นหมดแล้วเราก็ก็บอกตัวเองด้วยนะว่ามันจบแล้วเอาความคิดจบแล้วอความคิดจบก็ไปต่อเนี่ยคือทางสายกลางแต่แต่ถ้าการที่คุณผักหนีเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสุดโตรงคือคุณกะจะเอาแต่สุกไงเอาแต่สุกเหมือนคนที่สุดตรงในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าจะมีพวกเอาแต่สุกกับเอาแต่ทุกเนี่ยคุณผักทิ้งเนี่ยคุณจะเอาแต่สุก แสดงว่าคุณไม่ได้เป็นทางสายกลางทางสายกลางคือเห็นทุก็ทุกไปส,สิ่ึงไม่ใช่กูมึงคิดก็คิดไปสิมึงไม่ใช่กูความคิดมันทําจากระบบความทรงจำอ่ะมันมีเหตุมากระตุ้นให้ความคิดพรุ่งนี้คุณก็จะสอนคุณก็เดินจงกรมอยู่พรุ่งนี้คุณก็จะสอนแล้วคุณก็ยังไม่ได้เตรียมสไลด์ยังไม่ได้คุยกับส้มระบบความคิดก็ปรุงขึ้นมาขณะคูเดินจงกรมพรุ่งนี้ต้องเตรียมสไลด์นี้ต้องบอกส้มเรื่องนี้มันมีเหตุไงก็พรุ่งนี้มันจะต้องมีเห็นไหมมันก็เลยกระตุ้นไอ้กล่องขันห้า้หงสสอนเร็จ แล้วรู้สึกฟินมากวคนนี้สอนเสร็จโหทุกคนแฮปปี้หูก็เอาไปปรุงต่อตอนเดินจงกรมโหมันก็ต้องคิดสิเพราะของมันยังค้างอยู่ในกล่อง,องความทรงจํามากมันก็ถูกกระตุ้นมาแล้วก็ดูมันไปอ๋อเนี่ยความทรงจําเกิดแล้วก็ดับ แกี้ยนงก็คือดูจนมันดับบางครั้งเราไม่ดูจนไม่ดับแล้วเราไปท่องต่ออย่างนี้ได้ไหมครูก็ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราดูจนดับได้ก็ดีถ้าไม่ได้ถ้าสมมุติเราจะไปท่องต่อเลยบางคนแบบว่าไม่มีกําลังฟังดีๆนะบางคนพอมันกําลังโกรธแล้วมันไม่มีกําลังที่จะไปดูเลยอะเพราะว่าฐานของสติสมาธิและกุศลยังไม่พอเข้าใจปะ่ะครูถึงให้ท่องพุทโธเมนาโถเลี้ยงจิตไว้ก่อน พอเรามีกาลังตรงนี้แรงอ่ะเราถึงจะเห็นการเกิดดับที่ชัดเจนเบื้องต้นถ้าเรายังไม่เห็นการเกิดดับชัดเจนให้ใช้พุทโธเมนาโถคือถามว่าพุทโธเมนาโถเหมือนกับหนีไหมจะพูดไปคุณก็มองว่าเป็นเรื่องของการกลับมาตั้งหลักบนฐานของกุศลคือสั่งสมระดมกาลังเดี๋ยวกูจะไปสู้กับมึงใหม่ตอนนี้กูยังไม่พร้อมหรอกขอกูระดมกาลังด้วยแต่การระดมกําลังด้วยฐานของกุศลเลยสติแล้วก็สมาธิ ตัวนี้จะเป็นสถานที่ทําให้คุณไปไปสู้กับความจริงได้ในอนาคตเออจริงมันเหมือนเป็นจิตเหมือนตั้งมั่นสมมติว่าหนูกาลังพูดอยู่แล้วหนูมันกําลังวูบไปใช่ไหมแล้วพอหนูนึกถึงพู้โทรเมด้าโทแล้วมันก็บึบตั้งหลักอ่าใช่นะคะูเราหมดเวลาหมดเวลาแล้วเหรออ่ะงั้นไม่เป็นไรนะคะในในใครคะคุณคุณแหม่มนะคะคุณแหม่มคำถามสุดท้ายได้ไหมคะถามว่าปฏิบัติมาสักระยะใหญ่ๆตอนนี้ถ้าจะฟังธรรมหรือที่ครูสอนถึงพระคุณหรือสัจธรรม จะร้องไห้ค่ะร้องแบบเยอะเลยแล้วพี่ก็จะกดไว้เพราะว่ามันเพราะว่าร้องไห้เยอะควรทําไงดีคะก็ไม่เป็นไรก็ร้องไปเลยค่ะพี่ปล่อยคือมันก็เป็นอาการนะคือร้องไห้เนี่ยพระอาจารย์ต้นบอกว่าให้ดูไว้สองแบบว่ามันอาจจะเป็นได้สองสาเหตุนะคะสาเหตุแรกก็คือปิตินะคะเป็นความปิติที่มันท่วมท้นอยู่ในจิตใจเราก็ปล่อยร้องค่ะไปกดไว้เดี๋ยวมันก็ร้องทุกรอบแบบนี้เพราะมันไม่ได้เอาออกนะเราเราก็แค่รู้ไปว่านี่คือการปรุงของสังขาร เป็นการปรุงของความคิดเกิดกุศลจิตเกิดขึ้นอเขาก็ปรุงร้องไห้ของเขาออกมเองอย่าไปคิดว่าเป็นเราร้องไห้เป็นเป็นไอ้ความขันมันขันมันร้องขันมันร้องไห้นะคะก็ปรุงออกไปเป็นแบบนี้ขณะที่เราปรุงออกไปแบบนี้นี่ก็มันก็จะได้ระบายออกไปแล้วกับอีกแบบหนึ่งแบบที่สองการร้องไห้เวลาที่ฟังธรรมหรืออะไรแบบนี้มันอาจจะมีเรื่องของการแซงอะไรบางอย่างก็เพื่อเป็นการแก้โดยที่ไม่รู้ว่าลรามีหรือไม่มีง่ายที่สุดท่องพัตนปริตนะคะท่องรัตนปริตสามจบ นะคะสามรอบเจ็ดวันนะคะทุกวันเนี่ยแล้วลองดูเออแล้วถ้าจะเพิ่มอาตานาติยะปริษไปด้วยก็ยิ่งดีเลยนะคะเดี๋ยวครูเอาลิงก์มาให้หว่าเดี๋ยวพี่ส้มเอามาลงให้นะนุโมทนากับพี่พี่ส้มมากๆเลยนะคะเดี๋ยวพี่ส้มเอามาลงให้นะคะเดี๋ยวเยอะเลยใช่ไหม,มคําถามวันอันงั้นครูครูคงจะต้องทานข้าวบ้างนะเอาแต่ทานไม่ทันแล้ววันนี้ครูถือสินแป้มันเลยละ ก็ไม่เป็นไรแต่คุปแต่ไม่ต้องห่วงครูเพราะเมื่อเช้าครูว่าให้แม่บ้านจัดหนักจัดเต็ม,มให้ครูเหมือนกันนะโอเคค่ะวันนี้พวกเราฟังธรรมกันมาถึงการสมควรแล้วนะคะก็ขอให้บุญกุศลแห่งการแสดงธรรมของครูนี้ขอให้บุญกุศลแห่งการฟังธรรมของทุกท่านนี้นะคะจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมเพื่อความสิ้นทุกข เข้าสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันการและอนาคตการเบื้องหน้านี้ด้วยเทินและขอให้บุญกุศลน,นี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงรดนบนดาลให้บุญกุศลน,นี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทําไว้ดีแล้วจงสําเร็จเป็นสมบัติทิพย์อาภรณทิพย์อาหารทิพย์วิมานทิพย์สำเร็จแก่ญาติทิพย์ทั้งหลายของข้าพเจ้าเทวดาที่รักษาข้าพเจ้าเทวดาประจําตัวเทวดาประจําบ้านเทวดาประจําที่ทํางาน เทวดาประจํารถเทวดาทั่วแดนโลกธาตุพระอินทร์พระพรหมพระยมพระการเทา้าจตุโลกบาลทั้ง4รากสดยักษ์หน้าคุดคนทันกินารีกินาราพระสยามเทวาธิราชบุรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อันมีในหลวงและราชการที่9้าเป็นที่สุดรวมถึงบรรพบุรุษไทยและเทวดาที่ปกปักราาักษาพุทธศาสนาอยู่ทั่วทุกมุมโลกขอให้บุญกุศลน,นี้สําเร็จแก่นายเวรที่คอยก่อกวนข้าพเจ้าสําเร็จแก่เชื้อโรคในตัวข้าพเจ้าสําเร็จแก่น ผีบรรพบุรุษข,ของข้าพเจ้าและอามนุษย์เปรีผีปีศาจเทวดามารพรมที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าขา้า้ขอให้ท่านมีส่วนแห่งบุญนี้และมีความสุขในบุญนี้และขอให้บุญกุศลนี้มีฤทธิ์มีอนุภาพมาลายมนคาถาสิ่งไม่ดีสิ่งที่เป็นคำสาปแช่งหรืออำนาจศิยศาสตร์ใดๆที่แฝงมาในตัวข้าพเจ้าหรือผู้ที่ฟังทุกท่านให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้มาลายหายไปขอให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ออกมารับบุญกุศลที่อยู่เบื้องหน้านี้ ไม่เป็นเวรเป็นภัยต่อกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะขอะให้ทุกคนเจริญในธรรมค่ะส่วนคำถามอื่นๆเดี๋ยวครูจะทยอยเข้าไปตอบให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ